สวัสดีครับผมสิทธิศักดิ์ตันมงคลครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทำงานโครงการนี้ให้กับสผ.นะครับครับก็หลายท่านก็เคยได้เจอหน้ากันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีบางท่านผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าอาจจะไม่ได้ทักทายก็ต้องขออภัยนะครับคือสวัสดีครับน้าแก้วครับคือโครงการนี้เนี่ยผมขออนุญาตเท้าความกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสำหรับท่านที่มาแล้วก็คงต่อเนื่องได้ไม่ยากนะครับแต่บางท่านอาจจะเห็นเอกสารแล้วก็ยังงงๆนิดนึงว่ามันเป็นยังไงมายังไงคือโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่มันคล้ายๆกับเป็นการทำต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งทางมหาลัยสงขลานครินทร์เคยมาทำไว้ปีที่แล้วปี53ในงบปี53ตอนนั้นทำเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจก่อนว่ามันมีมาตรการกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งก็คือตามพรบ.คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรามีไอ้เรื่องของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับซึ่งจะระบุถึงเรื่องของการกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการอันนั้นก็ปีที่แล้วผมก็เคยติดตามมาฟังที่นี่เหมือนกันนะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่จัดเมื่อปีที่แล้วไปแล้วก็หลายท่านก็เคยเข้าคราวนี้มาปีนี้เนี่ยก็จะทำมาตรการให้มันไปสู่การประกาศเป็นกฎหมายได้จริงๆแล้วล่ะนะครับหลังจากปีที่แล้วว่ากันแล้วรอบหนึ่งฉะนั้นปีนี้ก็เลยจะเดินให้มันเป็นร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะได้นำส่งต่อนะครับซึ่งตามกำหนดการจริงๆแล้วเนี่ยก็เดือนมกราเนี่ยผมคงต้องขึ้นไปเจอกับอนุกรรมการที่ระดับแห่งชาติเพื่อจะไปเอาเรื่องราวที่พวกเราได้มาพูดจากันเนี่ยนะครับก็ไปนำเสนอเขาว่าจากการพูดคุยกันในเวทีกันนะครับเดินสายตลอดรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเลยเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาตรการที่เราคิดว่าควรจะเป็นเนี่ยจะเป็นยังไงกันอันนี้ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการออกเป็นประกาศกระทรวงอีกทีหนึ่งฉะนั้นตามเอกสารที่ได้ส่งไปนะครับคิดว่าส่วนใหญ่คงได้รับแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะเพิ่งได้เห็นหรือว่าวันนี้อาจจะไม่มีมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูบนจอนะครับอันนี้ในเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดนึงเมื่อวานเนี่ยผมเดินสายเวทีตอนเช้าเนี่ยไปที่บางแก้วก่อนบรรยากาศที่บางแก้วตัวนั้นคือพื้นที่บางแก้วกับเขาชัยสนกว่าจะเลิกก็ปาไปเที่ยงกว่าก็มันยังไม่สมบูรณ์แบบนักเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะพอตอนบ่ายก็ไปปากพยูนอีกนะครับก็พยายามที่จะรวบรัดบางประเด็นเนี่ยอาจจะประเด็นต่อเนื่องกันก็คุยควบไปเลยก็ได้เพราะถ้าไล่ทีละประเด็นอาจจะเรื่องยาวนิดนึงแต่คราวนี้ในช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่จะทำให้ได้พูดจากันผมก็เลยอยากจะขอเท้าความย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องแรกๆก่อนถ้ายังไงอาจจะลองดูในเอกสารนะครับในหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองที่มีเลขกำกับนะครับที่มันมีตัวผังอยู่ซึ่งมันจะเห็นเป็นความเชื่อมโยงของคล้ายๆเป็นความเชื่อมโยงของระบบว่ามันระบบเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคือรูปนี้นะครับความเชื่อมโยงของปัญหาสาเหตุเนี่ยรูปนี้ที่จริงแล้วหลายท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ทำไมผมต้องเอาตรงนี้มาพูดอีกประเด็นของมันก็คือว่าอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับต้องขออภัยเพราะว่าเอกสารก็อาจจะเป็นข้อจำกัดด้วยคือให้ดูรูปนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยบางทีเราโดยทั่วไปมักจะคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเช่นมีเรื่องน้ำเสียอย่างเงี้ยนะครับหรือมีเรื่องของอาจจะมันมีขยะอย่างเงี้ยนะครับก็มองอาจจะไม่กี่เรื่องแล้วมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปทำกับคนอื่นเขาแต่แท้จริงอันนี้จะได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่ละวันเนี่ยเราก็ผลิตของเสียถูกไหมครับนะครับแต่ละวันเราทำของเสียออกมาแล้วเช้าๆนี่ต้องจัดการแล้วนะครับถ้ามันสมัยก่อนคนเราอยู่ไม่ได้หนาแน่นเหมือนทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นไรทายออกสู่ธรรมชาติก็ได้ธรรมชาติจัดการหมดแต่มายุคนี้เนี่ยมันคงไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงให้เห็นว่าบางกิจกรรมซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างสมมติว่าในบ้านเรานอกจากของเสียที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอย่างในครัวเนี่ยเราอาจจะทำอาหารทำอะไรเสร็จแล้วเราก็ล้างภาชนะแล้วเราก็ปล่อยไปสู่อาจจะเป็นลำรางหรือเป็นคูคลองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าท่อระบายน้ำก็แล้วแต่นะครับพอไปสะสมรวมกันมันก็จะเกิดปัญหากระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่ดีแทนที่ถ้าเราจะมองปกติแล้วเราคุยกันแล้วมักบอกว่าโอ้โน่นเป็นเรื่องของ
เทศบาลเป็นเรื่องของอบต.ต้องทำระบบบำบัดน้ำเสียนั่นเป็นเรื่องที่เรากำลังพยายามบอกว่าต้องให้หน่วยงานราชการทำแต่ว่าในความรับผิดชอบของผู้ผลิตของเสียล่ะนะครับตรงนี้ก็อยากจะเห็นภาพนี้ว่าที่จริงแล้วเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะไปสู่การกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะพูดแตะตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับขนาดใหญ่พวกโครงการขนาดใหญ่ที่จะมาด้วยนะครับนั้นจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับระดับครัวเรือนเราจะทำไงน้ำเสียจากบ้านเราจะจัดการยังไงนะครับเมื่อก่อนเราก็บอกว่าแต่ละบ้านมีบ่อเกลือบ่อซึมอยู่แล้วอาจจะในส้วมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าแล้วจากครัวเรือนล่ะหรือจากบางบ้านหรือบางบ้านอาจจะทำประกอบการค้าเล็กๆน้อยๆทำอาหารนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้ำเสียเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเรามักจะลืมไปว่าเราอาจจะเห็นว่ามันนิดเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าพอหลายบ้านเนี่ยก็เจอปัญหานะครับดังนั้นภาพนี้ก็จะบอกให้ได้เห็นว่าเราควรจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพแรกก่อนคราวนี้บางเรื่องเนี่ยผมไปแตะถึงอีกอันนึงครับคือมันมีอีกคำหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะเคยไปยุ่งเกี่ยวอยู่บ้างคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่ต้องพูดเรื่องนี้เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ข้าวเหมือนทิงพระเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งซึ่งมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเยอะหมายถึงอะไรบ้างครับหมายถึงอาจจะเป็นโบราณสถานอาจจะเป็นสถานที่ซึ่งมีคุณค่าตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเรื่องของรากเหง้าของเราด้วยซ้ำไปนะครับที่นี่มีเยอะครับมีเรื่องเมืองเก่ามีอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งข้างหน้าเนี่ยที่วัดเมื่อก่อนเราคงไม่รู้นะครับเราก็เลยสร้างถนนมาเบียดกับองค์เจดีย์เลยเห็นไหมครับแล้วก็ผ่ากำแพงเมืองไปเลยซึ่งถ้าไปดูแผนที่เราคงเห็นภาพมีกำแพงล้อมรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีเจดีย์ตรงกลางแต่พอเห็นถนนผ่าเข้าไปแนวกำแพงแล้วก็เฉียดเจดีย์ไปเนี่ยก็น่าใจหายและยิ่งพอตอนหลังในยุคผมจำปีไม่ได้แล้วแล้วก็มีการยกระดับถนนใช่ไหมครับปรับปรุงถนนสายนี้เนี่ยก็จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยกระดับถนนได้สูงเลยฉะนั้นรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับโบราณสถานก็จะกระทบกระเทือนอาจจะเสียหายได้ง่ายและที่สำคัญก็คือชุมชนที่อยู่ตรงนั้นแหละครับทุกบ้านน้ำท่วมหมดเลยเพราะว่าน้ำจะไหลเข้าบ้านคนมีเงินหน่อยก็ยกพื้นบ้านขึ้นมานะครับรองรับได้แต่ว่าคนที่ไม่มีกำลังก็จะบ้านก็จะต่ำกว่าถนนไปในที่สุดทั้งหมดกระทบหมดเลยฉะนั้นที่อยากจะเรียนตรงนี้ก่อนเป็นการอุ่นเครื่องตอนเช้าก่อนก็คือว่าจะให้เห็นว่าทั้งหมดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเสียเรื่องขยะเท่านั้นนะครับแต่มันมีอีกหลายๆเรื่องซึ่งเราอาจจะลืมนึกไปนะครับแล้วโดยเฉพาะงานที่ผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็จะเห็นเดียวเพียงแต่ว่าบทบาทของท้องถิ่นซึ่งสมาชิกในพื้นที่นะครับมักจะพูดกันก็คือว่าทำถนนทำคูระบายน้ำเป็นหลักแต่เรื่องอื่นนะครับบางเรื่องเช่นเรื่องขยะเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจะไปทิ้งที่ไหนระบบเดิมเราอาจจะต้องให้วิ่งไล่หากันจ้าละวันว่าจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนทุกคนก็ไม่อยากมีขยะในพื้นที่ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมาตรการที่จะไปต่อเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงผมคิดว่าคงมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียเรื่องขยะในรูปน้ำทะเลสาบสงขลามาเยอะอยู่แล้วนะครับในเมื่อมันเยอะแล้วก็โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำเรื่องของประมงเนี่ยคงเห็นอยู่แล้วว่าเรามีปัญหาทำให้สัตว์น้ำก็ร่อยหรอลงไปนะครับต้องไปทำฟาร์มทะเลทำอะไรกันแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ยนะครับตรงนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมาคุยกันว่าถ้างั้นไอ้การจัดการขยะจัดการน้ำเสียเนี่ยถ้ามันสำคัญถึงกระทบกับชีวิตคนเมื่อวานผมเจออย่างที่ปากพยูนนะครับเขาเล่าว่ามีบางหมู่บ้านนะครับคนได้อพยพออกนะครับเพราะว่าการทำมาหากินมันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วที่ถามว่าแล้วทำไมไม่แก้ไขปัญหากันคือมันเกินกำลังอบต.เองก็เล็กๆก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันก็ในเมื่อจัดการกับน้ำเสียไม่ได้เพราะว่าการไปทำนากุ้งเมื่อก่อนนะครับปัจจุบันนี้ระบบปิดแล้วก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนนี่คือว่าก็ปล่อยน้ำเสียบ้างหรือฟาร์มสุกรบ้างอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดมันก็ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็ต้องอพยพย้ายที่นะครับแล้วก็จะต้องเกิดปัญหาเรื่องของสังคมตามหลังมาอีกเศรษฐกิจสังคมมันก็พันไปหมด
นั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องไปถึงอีกขั้นตอนหนึ่งคือพื้นที่ใดที่ประกาศมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยจะต้องทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป็นบทบาทของจังหวัดและจะต้องมีเรื่องของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยดังนั้นการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามาคุยกันเรื่องวันนี้ทำมาตรการนะครับแต่วันหน้าเนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้อาจจะไปเป็นกรรมการด้วยอาจจะมีส่วนในการที่จะพิจารณาโครงการที่จะมาทำในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการกำหนดโครงการต่างๆว่าอาจจะต้องทำเรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือว่าเราคงมีการกระจายอำนาจลงมาให้ในพื้นที่มีบทบาทมากขึ้นในการพิจารณาโครงการด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมเรามากขึ้นนะครับดังนั้นผมให้ดูภาพเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือว่าอันนี้ผมพยายามสรุปจากเรื่องทั้งหมดตั้งแต่มีการทำโครงการให้รุ่นน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าสาเหตุหลักๆจริงก็คือว่าบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เราเคยตั้งถิ่นฐานมาแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับเมืองเก่าเรามีเป็นพันปีแล้วเราเคยตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วพอระยะหลังเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรนะครับใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยไม่สอดคล้องกับสมรรถนะมันนะครับเราใช้มันเกินเลยไปก็เลยทำให้เกิดความเสื่อมโทรมดังนั้นประเด็นจริงๆก็คือว่าการจัดการในเชิงกายภาพนะครับการจัดการในเชิงของการบริหารจัดการการใช้ที่ดินหรือกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีการควบคุมกำกับไว้แน่นอนครับมันต้องพูดถึงเรื่องของการอาจจะต้องริดรอนสิทธิบางประการแต่ว่าเป็นเรื่องปกติผมยกตัวอย่างเช่นเราอยู่บ้านเราอาจจะนุ่งผ้าขาวม้าหรือนุ่งชุดชั้นในเดินไปเดินมาในห้องนอนเราได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเราออกมาเนี่ยมาประชุมวันนี้มีใครมาชุดนั้นบ้างไหมครับโกช่องมาชุดนั้นได้ไหม คงลำบากเนาะอย่างน้อยคนอาจจะบอกว่าสงในวันนี้คงไม่สบายแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่ามันเหมือนกับรอนสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาเดินที่สาธารณะอย่างน้อยก็มีกฎหมายถูกไหมครับอาจจะเรื่องของอุจาดเนี่ยอุจาดตาเนี่ย ก็เป็นเรื่องละนะครับฉะนั้นยังไงก็ตามทีเนี่ยมาตรการถึงจะยังไงบอกว่ามันจะทำมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยแต่การริดรอนสิทธิ์มันมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องถือโอกาสเปิดเวทีมาพูดคุยกันฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วก็เพื่อประโยชน์ให้ชุมชนแล้วก็ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะถ้าเราดูแลดีปลากลับมาเหมือนเดิมเศรษฐกิจสังคมที่นี่ก็จะดีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่สามารถคืนกลับมาเหมือนอดีตได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้การที่เรามีทรัพยากรที่ดีแล้วเป็นแผ่นดินทองของเราที่นี่เนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์ใช้ศักยภาพของแผ่นดินเราให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เราจำเป็นต้องไปวิ่งหา เทคโนโลยีหาประเภทเป็นกิจการประเภทใหม่ซึ่งเราไม่คุ้นเคยเช่นกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยผมดูแล้วในพื้นที่ข้าวเหมือนทิ้งพระเราเนี่ยโดยมากก็เป็นเกษตรกรจะหาคนที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยคงจะหาได้ยากนะครับฉะนั้นการที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการจะทำให้แก้ปัญหาความยากจนให้ได้โดยการไปเปิดประเด็นใหม่เนี่ยอันนี้คงเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเติบโตบนฐานเดิมของเราได้นะครับเราฟื้นฟูพื้นที่เรานิดนึงเราก็โอกาสเติบโตต่อได้นะครับภาพนี้ผมเห็นภาพของการศึกษาที่ผ่านมานิดนึงย้อนให้ฟังว่าสิ่งที่ทำเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าผมเปิดเวทีค้นหาอนาคตนะครับเมื่อตอนเริ่มโครงการประมาณตอนช่วงต้นปีเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เปิดเวทีค้นหาอนาคตคืออะไรคืออย่างที่เรียนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันกระทบเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของชีวิตเศรษฐกิจสังคมเนี่ยฉะนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยคิดถึงอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายท่านก็เคยได้เข้าวันนั้นเนี่ยก็ภาพที่ได้ออกมาก็คือว่ามองอนาคตว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่เกษตรกรรมแบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราโดยเฉพาะที่นี่ก็มีเรื่องของโหนดนาเลก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเราอยากจะอนุรักษ์วิถีชีวิตเดิมไว้นะครับแต่การอนุรักษ์ไม่ได้หมายว่าอนุรักษ์แล้วต้องลำบากยากแค้นนะครับขออนุรักษ์แบบมีตังค์ใช้บ้างนะครับคือถ้าทรัพยากรมันดีมันก็การทำไม่ว่าจะเป็นโหนดนาเล
มันก็ต้องมีผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับแต่ทุกวันนี้บางทีต้องเปลี่ยนไปบางแห่งอาจจะปลูกยางแต่ทางนี้อาจจะปลูกยางไม่มากแต่ว่าปาล์มก็กำลังมาแรงการปลูกปาล์มไม่ใช่เรื่องผิดครับในเมื่อมีที่ดินแล้วก็ทำนาไม่ได้ผลเพียงแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราปาล์มมาลงมากๆเนี่ยมันกระทบเหมือนกันเพราะขณะที่โลกกำลังบอกว่ายุค10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกกำลังเข้าสู่ยุคเรื่องของการที่จะต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาพืชอาหารเราเป็นแผ่นดินที่ทำพืชอาหารได้แต่ตอนนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปทำพืชเศรษฐกิจพืชพลังงานมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ถูกไหมครับที่ฟังนะแก้วเรื่องของกระบวนการชุมชนเนี่ยดูเหมือนชุมชนก็คิดเรื่องนี้กันมาแล้วว่าเราจะเน้นเรื่องพืชอาหารนะครับและตัวนี้ก็คือการที่ผมเดินสายรอบเพื่อค้นหาอนาคตเนี่ยคำตอบมาคล้ายๆกันหมดเลยรอบทะเลสาบว่าพื้นที่ศักยภาพอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าทำไอ้เรื่องในเชิงของเทคโนโลยีเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับนี่คือทิศทางใหญ่ๆแต่ไม่ได้แปลว่าอุตสาหกรรมห้ามทำนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในบ้านหลังหนึ่งเราเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนเนี่ยแต่เราก็ยังมีห้องส้วมถูกไหมครับไม่ได้แปลว่าเราไปใช้ส้วมบ้านเพื่อนนะครับบ้านเราเอาไว้พักผ่อนหลับนอนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือว่าทิศทางใหญ่ๆทิศทางหลักเราใช้อย่างนั้นนะครับแล้วพอรอบสองเนี่ยผมก็ประชุมกลุ่มย่อยคล้ายๆอย่างเงี้ยครับประชุมกลุ่มย่อยก็เพื่อจะลงลึกในรายละเอียดของแต่ละอำเภออีกทีหนึ่งว่าคิดยังไงกันนะครับก็ได้ประเด็นย่อยๆมาเต็มไปหมดซึ่งในเอกสารก็มีไว้นะครับในหน้าถัดๆไปเนี่ยก็ไล่มาเป็นประเด็นอย่างไอ้เรื่องของท่องเที่ยวบ้างเรื่องอะไรบ้างก็ได้หลายประเด็นนะครับฉะนั้นมาในงวดนี้เนี่ยหลังจากที่เคยรับปากว่าผมจะกลับมาอีกครั้งในเดือนตุลาคมนะครับมาสายไป2เดือนตุลาคมไม่เสร็จครับเพราะมีรายละเอียดเยอะมากฉะนั้นมาวันนี้ก็เพื่อจะเอาไอ้ตัวร่างเนี่ยที่รวบรวมความคิดเห็นมาเอามานำเสนอนะครับไอ้ตัวร่างนี้ต้องเรียนอีกอันหนึ่งว่าผมได้มีการเข้าไปเรียนพบหลายๆท่านนะครับไปเรียนพบเพื่อปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันในรายละเอียดและจึงมานำสู่การทำร่างวันนี้ในห้องนี้ก็หลายคนที่ผมขอไปนั่งคุยส่วนตัวที่เขตห้ามล่าที่นี่ก็เคยไปนั่งคุยกับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าก็ได้ประเด็นไปเช่นว่ามีเขตห้ามล่าดูแลเรื่องสัตว์ป่าแต่เรื่องของระบบนิเวศของพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นอะไรครับเป็นแหล่งอยู่อาศัยมันเป็นแหล่งวางไข่นะครับเราอาจจะยังไม่ได้ลงไปลึกตรงนั้นเท่าไหร่เราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นการที่บอกว่าเราจะดูแลเฉพาะสัตว์ป่าอย่างเดียวแต่ว่าไม่ดูแหล่งที่อยู่มันด้วยคงไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่มาถึงเวทีวันนี้ว่าเอาร่างมาตรการมาคุยกันนะครับจึงต้องส่งไปให้พวกท่านช่วยพิจารณากันล่วงหน้านะครับคราวนี้ผมพูดถึงข้อจำกัดนิดนึงข้อจำกัดตัวนี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมๆนะครับซึ่งแน่นอนครับของเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยภาพรวมข้อจำกัดเนี่ยตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยคือความเป็นเอกภาพกฎหมายเราเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันคือมันมีหลายฉบับมากนะครับมันเป็นความซ้ำซ้อนบ้างแล้วก็เช่นการพอซ้ำซ้อนด้วยก็มีช่องว่างด้วยเช่นกันอย่างที่เรียนให้ฟังเรื่องของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยแต่ว่าเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งอยู่ขอบเขตเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการปกป้องคุ้มครองนะครับนะครับอันที่สองคือเรื่องของข้อจำกัดด้านโครงสร้างกฎหมายนะครับคือเราแยกส่วนคือดูเรื่องสัตว์ก็ดูไปดูเรื่องป่าก็ดูไปดูเรื่องน้ำก็ดูไปดูเป็นเรื่องๆกระจายหมดเลยพอกระจายหมดเนี่ยแต่ทั้งหมดมันอยู่ในสภาพรอบๆตัวเรานะครับแล้วเราก็มีกฎหมายแยกเป็นตัวไปแต่ที่จริงและสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านทราบดีมันเป็นองค์รวมครับมันเป็นองค์รวมเรื่องระบบนิเวศเรื่องของความหลากหลายชีวภาพเป็นองค์รวมฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยไม่มีกฎหมายอันไหนดูองค์รวมแต่จะดูเป็นเรื่องๆนะครับที่เป็นจุดอ่อนอันนึงคือข้อจำกัดแล้วก็อีกอันนึงคือด้านข้อจำกัดด้านเนื้อหามันก็จะไปพูดถึงเรื่องของการไปติดตามแก้ไขไปจับกุมนะครับไปปรับไปจับเนี่ยแต่ถามว่าหลังจากตัดต้นไม้ไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปจับไปปรับเนี่ยถามว่าต้นไม้จะกลับฟื้นคืนมายืนเหมือนเดิมได้ไหมครับมันไปแล้วไปเลยมันไม่กลับแล้วล่ะนะครับดังนั้นมาตรการที่ผมอยากจะเรียนว่าเราน่าจะมีมาตรการในเชิงของการทำในเชิงของการป้องกันไว้นะครับต้องเรียนตรงนี้เป็นข้อสำคัญเหมือนกันเราอย่าปล่อยให้ทำให้เสียไปก่อนแล้วค่อยไปตามจับไปปรับเอาซึ่งผมคิดว่าไอ้เงินค่าปรับหรือไปจำคุกใครเนี่ยมันไม่ทำให้มันอะไรเป็นดีขึ้นหรอกนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราอย่าให้เกิดขึ้นมาได้ไหมไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งก็ต้องเรียนว่าทำได้ยากเพราะว่าในการ
ปใช้ทรัพยากรบางตัวหรือว่าทำให้สิ่งแวดล้อมมันเสียหายบางเรื่องเนี่ยเขาคิดดูแล้วค่าปรับมานิดเดียวเองนะครับค่าปรับนิดเดียวถ้าคิดกับไอ้ประโยชน์ที่เขาจะได้จากการฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยเขาได้เยอะกว่าเขาเลยยอมเสียค่าปรับดีกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นเราปลั๊กหลุดหรือเปล่านั้นไฟดับไปไฟดับอ๋อต้องใส่ตัวสายโอเคครับไม่เป็นไรผมพูดปล่าไปก่อนแล้วกันก็คือว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องขององค์กรที่ใช้บังคับใช้กฎหมายอีกเหมือนกันนะครับคือองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะมีองค์กรเยอะมากแล้วองค์กรต่างๆเนี่ยก็มีสายบังคับบัญชาซึ่งก็ขึ้นตรงกันหน่วยเหนือก็แตกต่างกันนะครับแล้วประเทศเรานี่แปลกอย่างนึงสังเกตไหมครับเรามีกระทรวงมีทบวงกรมต่างๆเยอะมากเลยนะครับที่จริงก็อยู่ภายใต้นายกคนเดียวกันที่จะบริหารจัดการประเทศเราเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกับพิพิธมันเป็นอะไรที่นายกเนี่ยไม่ได้สามารถเป็นวาทยากรที่จะคอยทำให้ระบบทั้งหมดหรือนโยบายทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันได้คือแต่ละกระทรวงก็จะมีทิศทางของตัวเองนะครับฉะนั้นผมอยากเรียนว่าตรงนี้มันเป็นความไม่คล่องตัวหรือว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อจำกัดเหมือนกันที่ทำให้เราไม่สามารถผลักดันนะครับไม่สามารถผลักดันให้สามารถไปสู่เป้าหมายได้คราวนี้อีกอันนึงสุดท้ายจริงๆก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีมาตรการให้ดีอย่างไรก็ตามทีแต่ว่าถ้าเรื่องผู้คนเนี่ยนะครับเรื่องของคนของเราเนี่ยถ้าตราบใดคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าในส่วนราชการหรือท้องถิ่นเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ได้มีเรื่องของคล้ายๆกับว่าเป็นยังไม่มานะครับภาพก็คือว่าถ้ายังมีทัศนคติหรือยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับฉะนั้นมาตรการที่จะออกมาครั้งนี้เหมือนกันเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนว่ามันต้องเป็นอีกมิตินึงซึ่งเราต้องออกมาตรการในเชิงที่เป็นกฎหมายในเชิงของการส่งเสริมให้ได้นะครับพยายามหาแนวทางสร้างสรรค์ให้คนเราอยากจะมาช่วยกันทำดีให้ได้นะครับภาพไม่มาไม่เป็นไรครับผมพูดต่ออีกนิดนึงในภาพจริงในจอเนี่ยผมจะมียกรูปสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของอาจารย์ประเวศวสีหลายท่านคงเห็นภาพนี้แล้วนะครับก็คือว่าในการศึกษาโครงการเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีว่าถ้าเราจะทำในเชิงของการออกกฎหมายที่ทำให้มีส่วนร่วมกันเนี่ยแล้วมีพลังเคลื่อนได้เนี่ยอย่างน้อยหลักของมันนะครับก็คือว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยในมุมที่1ของสามเหลี่ยมนะครับก็คือในส่วนของราชการและก็พวกงานการเมืองนะครับอันนี้คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนที่จะไปใช้อำนาจที่จะไปดำเนินการไปจัดการทั้งหลายแล้วก็เป็นมุมที่มีเรื่องของงบประมาณสนับสนุนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้มุมที่2ที่จะไปทำอะไรได้เนี่ยก็คือเรื่องของวิชาการนะครับเรื่องของความรู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าไอ้การไปทำมาตรการเนี่ยโดยการไม่อิงฐานความรู้เลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คงเป็นปัญหาว่าเราก็อาจจะทำอะไรที่มันขาดการศึกษาให้มันถี่ถ้วนนะครับมุมที่3นี่แหละครับที่เรียนว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยคือประชาชนและภาคประชาสังคมนี่เองเพราะว่าต่อให้เรามีกลไกที่เคลื่อนงานได้นะครับเรามีความรู้แล้วแต่ถ้าประชาชนไม่เอาสักอย่างก็จบเหทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับทั้งหมด3ส่วนนี้ต้องไปด้วยกันคราวนี้ในการศึกษาเนี่ยมันมีอีกแนวคิดนึงนะครับแนวคิดนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาเวลาเราทำเรื่องของการบริหารจัดการอะไรก็ตามทีเนี่ยดูเหมือนสายไฟตรงนี้โทษนะครับสายไฟเส้นนี้มันกระทบกระทั่งนิดนึงมันจะครับติดแล้วครับได้แล้วครับติดแล้วครับครับคือสายตรงนี้นะครับไอ้เรื่องของเรื่องของการออกกฎหมายก็ตามทีอะไรก็ตามทีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยที่ผ่านมาเรามักจะเป็นเรื่องของนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นเรื่องของการดูเป็นเรื่องๆอย่างที่เรียนว่าดูเรื่องต้นไม้ดูเรื่องสัตว์ดูเรื่องอะไรเป็นเรื่องๆนะครับแล้วเราก็จะออกกฎหมายมาก็คือว่าให้สิ่งแวดล้อมมันอยู่ได้ดีแต่ไอ้มิติของคนเนี่ยของสังคมเนี่ยอาจจะอ่อนไปหน่อย
นะครับดังนั้นมันก็จะเลยอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นนิเวศวิทยาทางด้านนวัตกรรมในการศึกษาประเภทนี้ก็คือว่าบางคนก็เรียกว่านิเวศวิทยาชุมชนก็มีนะครับก็คือเอาตัวชุมชนเอาเรื่องวิถีชีวิตมาเป็นตัวกำหนดนะครับตัวข้างล่างเนี่ยก็คือว่าอย่าเอาในแง่ของนักเทคนิคอย่างเดียวแต่ต้องมีเรื่องของสังคมเรื่องชุมชนด้วยนะครับเรื่องวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นเยอะมากเลยครับนิเวศวิทยาการเมืองการเมืองเนี่ยอันนี้ได้คุยกับนายกหลายท่านคือมันเหมือนกับว่าระบบการบริหารจัดการในอำนาจเรื่องของการเคลื่อนงานในพื้นที่เนี่ยมันต้องทำเรื่องนี้ด้วยนะครับหลายๆแห่งผมพบว่าบางทีผู้บริหารเองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนายกท่านเองท่านทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เยอะเลยโดยที่ท่านเองอาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบล่ะนะครับคืออาจจะท่านก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกดังนั้นในการทำงานทั้งหมดนี่ต้องเรียนว่าผมทำทั้ง3เรื่องพร้อมๆกันเลยคือกระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องของท้องถิ่นท้องที่เรื่องของนักวิชาการเรื่องของชุมชนเรื่องอะไรเนี่ยไปพร้อมๆกันหมดนะครับคราวนี้ในเรื่องของกรอบแนวคิดผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วนะครับในเอกสารพูดไปแล้วแล้วก็ในการดำเนินการตั้งแต่ประชุมค้นหาอนาคตแล้วก็ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ก็พูดไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปนิดนึงให้ดูภาพนี้อีกภาพนึงภาพนี้ผมให้ดูเพื่อจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราพูดถึงตรงสีฟ้าตรงกลางเนี่ยอันนี้คือตัวทะเลสาบนะครับสีเขียวอ่อนเนี่ยก็เป็นรอบๆเป็นวงแหวนรอบเนี่ยนะครับก็เหมือนกับวงแหวนที่โอบอุ้มทะเลสาบไว้ก็คือพวกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับพื้นที่ที่เป็นด่านสุดท้ายที่น้ำจากแผ่นดินทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเลนะครับก็คือพื้นที่ที่ถือว่ามีความเปราะบางนะครับส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยตัวนี้คือพื้นที่ทั่วไปรวมทั้งภูเขาด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ของระบบคืออะไรก็คือว่าถ้าเราพูดถึงความสูงต่ำของพื้นที่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่ระดับเป็นทะเลนะครับที่ชุ่มน้ำริมทะเลแล้วก็เป็นที่สูงแต่ถ้ามองในแง่ของลำน้ำนะครับถ้าลำน้ำเนี่ยก็จะเป็นลำน้ำที่จากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะมี2แนวตัดกันเสมอนะครับเป็นกากบาทกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นดูเหมือนพูดไปเหมือนก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการไปศึกษานะครับคราวนี้จากตรงแนวคิดนั้นผมก็เลยมาโยงให้ดูภาพนี้นะครับหลายท่านเคยร่วมโครงการ M2 มาแล้วนะครับ M2 มาก็รู้สึกเกือบ20ปีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย10กว่าปี20ปีแล้วนะครับเกือบๆละนะครับสิ่งนี้มันบอกอะไรบ้างครับมันบอกว่าไอ้ที่เขาพูดถึงเรื่องของพื้นที่เปราะบางที่ต้องคือเอ็มโซนที่ทำเรื่องโซนนิ่งด้วยนะครับว่าตรงพื้นที่เปราะบางเนี่ยเป็นพื้นที่ต้องมีความระมัดระวังคือมันละเอียดอ่อนมากนะครับต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาอันที่สองก็คือว่าภาพสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่บอกว่าตอนทำแผนแม่บทรูปน้ำทะเลสาบสงขลาโดยมหาวิทยาลัยทั้ง3ของเราเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยก็จะมีเส้นขอบเป็นแขกคล้ายๆเป็นเขตกันชนเขตการชนก่อนที่จะลงสู่ทะเลเนี่ยนะครับก็คือล้อกันเป็นการรับเรื่องนโยบายแล้วก็ในการศึกษาจริงแล้วไม่ว่าใครศึกษาเนี่ยนะครับก็คือขอบเขตเป็นเหมือนกับระเบียงริมน้ำนะครับเป็นเฉลียงริมน้ำเนี่ยทั้งหมดตรงนี้คือพื้นที่สำคัญที่จะรักษาทะเลสาบไว้ให้ได้ภาพที่3และ4อันนี้เป็นเรื่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอนมาใช้ตอนนั้นก็ทำเวทีเยอะนะครับเรื่องของการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเนื่องจากว่ามันก็มีความตระหนักเหมือนกันก็คือว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรหรือใช้ที่ดินไม่เหมาะสมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนดังนั้นจะเห็นว่าในภาพนี้นะครับอย่างตอนบนทะเลน้อยหรือว่าข้าวหนุ่มทิงพระเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่นะครับพอไปฝั่งพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นเขียวลายๆนะครับรอบตัวทะเลสาบทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เขียวก็เขียวลายแปลว่าอะไรถ้าเขียวคือเกษตรกรรมนะครับถ้าเขียวลายก็คือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันความหมายมันชัดนะครับล้อไปตลอดนะครับเห็นไหมครับที่ผมเล่ามาล้อกันมาตลอดเป็นชั้นๆมาว่าสรุปแล้วว่ามันรอบๆทะเลสาบต้องอนุรักษ์แล้วภาพสุดท้ายอันนี้ก็คือจะเห็นเส้นสีแดงๆรอบตัวทะเลสาบเหมือนกันอันนี้โยธาธิการและผังเมืองก็ชี้เป้าไว้ให้ดูว่าคือมันมีแนวคิดแต่เอ็มสงมาแล้วเอ็มสงพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกันเศรษฐกิจดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วยนะครับความจะผสมผสานได้เนี่ยมันเลยต้องมีไอ้เส้นรอบๆเนี่ยครับเส้นสีแดงๆอันนี้ก็คือแนวถนนรอบทะเลสาบนั่นเอง
เส้นนี้จะทำให้การเศรษฐกิจก็จะดีนะครับอาจจะเอาพืชผลการเกษตรหรือเอาเรื่องของจับทรัพยากรประมงเนี่ยเอาขึ้นมาก็เพื่อนำสู่ตลาดได้และขณะเดียวกันเนี่ยคนนอกก็จะเข้ามาสัมผัสมาสัมผัสทิวทัศน์ดีๆนะครับมาเที่ยวนะครับเรามีเรื่องของโบราณสถานมีเรื่องของอาหารทะเลอร่อยๆเยอะนะครับแต่ตอนนี้ยังหาร้านไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยมีใครเปิดร้านเนี่ยคือมันเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ด้วยเส้นทางนี้ก็จะทำให้เรื่องเศรษฐกิจและสังคมดีและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับขอบเขตนะครับเหมือนขอบเขตที่จะปกป้องตัวทะเลสาบด้วยนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมจะเรียนก่อนว่านี่คือสาระสำคัญนะครับคราวนี้เริ่มจะเข้าสู่ประเด็นแล้วนะครับผมค่อยๆขโมยไปอีกนิดนึงภาพนี้เนี่ยภาพหลายๆในเอกสารที่ผมแจกไปมันจะมีอยู่เหมือนกันนะครับรูปนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันจะอยู่ในหน้าดูเหมือนจะหน้าปกเลยนะครับหน้าปกลายๆแปลว่าอะไรลายๆเนี่ยแต่ละลายเนี่ยก็คือว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าแถวตัวแนวทิศตะวันตกนี้ของทะเลสาบเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของป่าสงวนใช่ไหมครับเรามีป่าสงวนแล้วมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับสีในจอมันหายไปแล้วในหน้าปกมีนะครับก็คือเรื่องของเขตห้ามล่าทั้ง3เขตห้ามล่าเลยก็ไล่เรียงกันมาทั้ง3เขตนะครับเรื่องของสงขลาทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดนี้ก็มีเป็นลายอีกลายนึงจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีทุกตารางนิ้วนะครับมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเรื่องพรบควบคุมอาคารเนี่ยควบคุมอาคารทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เลยเขตควบคุมอาคารทั้งจังหวัดนี้ก็ไล่เรียงกันนี่นะครับเขตทะเลเนี่ยริมทะเลนะครับริมทะเลเนี่ยอันนี้เขาคลุมมาแต่โน้นเลยครับตั้งแต่ปากน้ำเลยไล่เราไปถึงตากใบเลยริมทะเลอ่าวไทยแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมอาคารหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยพอมาซ้อนเรียงกันในแผ่นเดียวกันนะครับแล้วผมก็เอาขอบเขตตำบลทำไมผมเอาขอบเขตตำบลเพราะว่าตำบลเนี่ยมีเรื่องของอบต.เป็นองค์กรท้องถิ่นซึ่งใช้อำนาจทางกฎหมายได้เนี่ยนะครับก็เอาตำบลทั้งหมดที่เรียงกันรอบทะเลสาบเหมือนลูกประคำนะครับลูกประคำร้อยคอแล้วเนี่ยนะครับมาเรียงกันรอบทะเลสาบเลยนะครับก็จะได้เขตสีแดงๆเนี่ยเส้นสีแดงๆก็ตีเขตรอบว่านี่ก็คือว่าเสนอว่านี่คือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นที่ผมโยงมาในแนวคิดเรื่องที่ชุ่มน้ำนะครับแม้กระทั่งถึงตรงนี้เนี่ยมาตรการกฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในแถวๆริมน้ำเนี่ยนะครับมีสารพัดกฎหมายเลยแต่ละสีคือกฎหมายหนึ่งออกมาเสร็จซ้อนทับกันเป็นตุ๊กแกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสีแดงครอบอีกทีหนึ่งดังนั้นในประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนหารือก่อนคือว่าหลังจากที่ผมไล่ยาวมาให้ฟังให้หมดเนี่ยผมจะเสนอว่าขอบเขตที่ว่าเนี่ยนี่คือขอบเขตที่ผมอยากจะเสนอว่าเราควรจะคุ้มครองตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเวทีก่อนหน้านี้มีคนเสนอมาจริงๆแล้วเท่าที่ทำเวทีมาก่อนนั้นนี่มีคนเสนอแค่2ท่านนะครับว่าทำทั้งหมดไม่ได้เหรอทั้งรูปน้ำเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดที่ผมตามรูปนี้ผมขยายเป็นประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรนะครับก็บอกทำทั้งหมดเลยเหตุผลก็คือว่าตั้งแต่ป่าไม้ต้นน้ำเลยถ้าเราไม่คุ้มครองหรือมันมีมาตรการเดินไปแล้วแต่ถ้าเราต้องเพิ่มความเข้มเนี่ยถ้าเราไม่จัดการตัวนี้มันยังไงที่ปลายน้ำมันก็เสียอยู่ดีแหละมันต้องเริ่มจากต้นน้ำเลยแต่ก็เรียนว่าไอ้เฉพาะเขตสีแดงที่ผมขีดไว้เนี่ยนะครับไอ้นี่ก็ประมาณ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่น้อยนะครับ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นแผ่นดินตั้ง 2,000 กว่าแล้วน้ำตั้ง 1,000 กว่าแล้วก็ยังออกทะเลอ่าวไทยนะครับออกไปอีก3กิโลแค่ประกาศตรงนี้ได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยทำแล้วนี้หรือเปล่าเพราะดูเหมือนพื้นที่ที่ผ่านมาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็เลยก็เรียนไปว่าช่วงนี้เนี่ยผมขออนุญาตทำแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับอันนี้เป็นการขอกันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าโครงการนี้มันมีเวลาให้ทำแค่8เดือนอันนี้เป็นข้อจำกัดในส่วนภาคราชการคงเข้าใจนะครับเพราะว่าให้ข้อจำกัดมา8เดือนมีงบอยู่แค่2ล้าน2นะครับแล้วมันจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือมันทำไม่ไหวเหมือนกันนะครับทำแค่นี้เนี่ยต้องทำข้อมูลเยอะมากเลยฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เสนอไปเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเราจะสกัดกั้นนะจะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำอะไรก่อนด่วนๆทำอะไรก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงได้ทุกๆ5ปีนะครับเราก็อาจจะบอกว่าขอทบทวนขอขยายเขตขอเพิ่มความเข้มเรื่องมาตรการหรือว่ามาตรการบางอย่างมันเข้มไปขอลดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราสามารถปรับปรุงได้อีกนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยซึ่งในจอไม่ชัดเหมือนกันนะครับ
จะมีอยู่ในเอกสารดูเหมือนอยู่ในหน้าไหนจำไม่ได้ละครับหน้าที่2หน้าปกด้านในนะครับไอ้ภาพนี้ก็คืออยากจะแสดงให้เห็นว่าพวกประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันกระจายตัวรอบเลยนะครับกระจายตัวรอบเหตุผลที่ต้องเขียนภาพนี้ก็คือว่าจะได้รู้ว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่เราจะคุ้มครองในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นภาพนะครับฉะนั้นสุดท้ายมาในขั้นตอนที่ผมอยากจะนำเสนอตอนนี้แล้วก็เพื่อจะฟังเสียงท่านก่อนนี่คือว่าผมจึงเสนอว่าพื้นที่ที่จะคุ้มครองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแบ่งย่อยไปเป็น4บริเวณนะครับสีเหลืองคือเป็นแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีทะเลสาบตอนล่างนิดนึงนะครับรอบๆเกาะยออยู่ตอนล่างตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามันมีความคล้ายกันอย่างนึงก็คือให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมก็คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับแล้วก็มีเขตที่2ที่เสนอมาก็คือเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทะเลสาบตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือตั้งแต่ข้างบนนะครับตั้งแต่แถวชะอวดเนี่ยลงมาที่จริงแล้วก็คือว่าก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่านั่นเองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง3เขตมาเรียงกันก็จะได้เขตที่2นะครับอันนี้เป็นการเสริมกฎหมายเดิมอันที่3คือเขตพื้นที่หน้าน้ำทะเลก็คือว่าตั้งแต่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดริมหาดเนี่ยออกไปอีก3กิโลเมตรก็เป็นเขตที่3บางท่านบอกว่าไปคุ้มครองไปถึงโน่นได้ไหมออกไปอีก10กิโลท่านขุดเจาะก็ไม่กล้าเพราะว่ามันไกลเกินนะครับก็ยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างว่าถ้ามันจะมีที่ผ่านมาก็ได้ฟังเสียงเยอะนะครับว่ามันมีวัสดุประเภท UFO หรือเปล่าไม่ทราบลอยมาขึ้นฝั่งกระทบเยอะแต่ว่าถ้าจะบอกว่ากฎหมายออกไปถึงอีก10กิโลเนี่ยในทางปฏิบัติได้ทำได้ยากฉะนั้นก็เอา3กิโลก่อนเพราะว่าเรามีกฎหมายเดิมอยู่ในเขตเดียวกันเนี่ยนะครับ3กิโลเมตรอันที่4คือเขตจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพื้นที่ที่4สีชมพูในจอได้มันหายไปนะครับพื้นที่ที่4แต่ดูในภาพด้านหลังก็ได้นะครับมีด้านปกหลังรูปสีสวยกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของเขตผังเมืองรวมนะครับซึ่งมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมอยู่ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเขตใหญ่ๆที่จะคุ้มครองเบื้องต้นก่อนแต่ต้องเรียนว่าในการคุ้มครองเนี่ยเราเขียนมาตรการให้ลึกกว่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่1เนี่ยรับฟังได้มาว่ามันมีประเด็นของเขตเรียกว่าริมลำน้ำไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมทั้งทะเลสาบด้วยเนี่ยมันมีพื้นที่ซึ่งบางทีเนี่ยชุมชนอยากจะรักษาไว้แต่อยู่มาวันหนึ่งไม่ทราบใครมาขุดลอกขุดซะเกลี้ยงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เลยขอว่ามาตรการตรงนี้เขียนเลยได้ไหมว่าขอเป็นเขตจัดการร่วมนะครับอันที่หนึ่งสองก็คือว่าปัญหาการกัดซ้อหรือว่าจะไปดูแลไอ้ริมตลิ่งเนี่ยแต่ถ้าปล่อยให้ไปปลูกอะไรถ้าเต็มเลยถึงชายน้ำเลยนะครับหรือไม่ก็สร้างบ้านสร้างเรือนถึงชายน้ำเลยเนี่ยไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือใครลงไปทำงานนี่ก็ทำงานไม่ได้หรอกนะครับแล้วมีหนำซ้ำเวลาเกิดการกัดซ้อนี่ก็เดือดร้อนอีกฉะนั้นขอให้กันเขตไว้เลยได้ไหมว่าริมน้ำเนี่ยกันไว้เท่าไหร่ที่จริงแล้วถ้ามันเป็นรายละเอียดทำแค่อำเภอเดียวนะครับคงเขียนผังอย่างนั้นได้แต่เนื่องจากพื้นที่ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเขียนไม่ไหวแล้วครับนะครับเพราะว่าสายน้ำเป็นล่างแหเลยนะครับฉะนั้นกรอบใหญ่ๆก็คือว่าจะไปเขียนในรายละเอียดของมาตรการนะครับแต่ละมาตรการว่าพื้นที่นี้ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ที่เป็นริมตลิ่งริมน้ำเนี่ยอย่างเมื่อวานก็บอกถ้าเป็นลำน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสัดส่วนว่าลำน้ำเล็กๆก็กันเขตไว้สัก5เมตรได้ไหมข้างละ5เมตรถ้าลำน้ำสายใหญ่หน่อยเป็นระดับเป็นคลองเป็นอะไรใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะบอกขอสัก10เมตร15เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาเรียนหารือด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางแห่งนะครับก็มีเรื่องของระบบชลประทานซึ่งบางทีเขาบอกว่าในช่วงที่อยากได้น้ำก็ไม่มีใครเปิดให้เพราะว่าผู้ที่ถือกุญแจประตูน้ำเนี่ยก็แน่นอนครับคือชลประทานจริงแล้วเกิดมาก็เพื่ออยากจะเซิร์ฟให้บริการเรื่องน้ำแต่บางทีผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมประตูกับผู้จะใช้น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อสารกันก็เลยขอว่าเป็นระบบที่จัดการร่วมได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เขาเสนอมานะครับว่าขอจัดการร่วมเถอะนะครับฉะนั้นผมเข้าสู่ประเด็นของการแลกเปลี่ยนแล้วครับไมโครโฟนใบลอยมีอยู่หนึ่งตัวเรื่องของอยากจะขออนุญาตหารือในเรื่องแรกก่อนว่าขอบเขตที่ผมนำเสนอมาเนี่ยนะครับไม่ทราบท่านมีความเห็นยังไงกันบ้างครับดีแล้วเล็กเกินไปใหญ่เกินไป
ลดเหลือแค่ขอบทะเล100เมตรพอไหมอะไรเงี้ยนะครับครับเชิญครับเชิญเลยครับท่านใดอยากจะแสดงความเห็นเรื่องขอบเขตก่อนขอบเขตพื้นที่หรือว่าการแบ่งเป็นโซนที่ว่าเนี่ยออกมา4โซนเนี่ย4โซนน้อยไปไหมหรือว่าเยอะเกินไปโซนเดียวเลยคลุมให้หมดเลยพูดบรรยากาศรวมไปเลยดีไหมผมจำได้กัวช้องพูดมันก่อนเวทีแรกบอกว่าขอให้ออกมาก่อนก็แล้วกันเถอะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ไปปรับไปอีกทีก็ได้ตอนนี้ผมเสนอเป็น4โซนนะเป็น4โซนแล้วก็มีรายละเอียดแต่ละโซนแตกต่างกันไปบ้างครับเชิญครับวันนี้เรามีหลายภาคส่วนนะครับทั้งประชาชนเจ้าของพื้นที่เองทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับทั้งจากทางจังหวัดจากระดับเขตก็มากันพร้อมหลายท่านเชิญนะครับเครื่องยังไม่ติดนะครับนักแก้วเชิญเลยครับเดี๋ยวไมโครโฟนข้างหลังครับแล้วดีมีไมค์ตัวเดียวต้องขออภัยเชิญเลยครับโอโลครับครับสวัสดีครับครับผมจากส่วนราชการนะครับก็เพิ่งมาประชุมร่วมครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีประต่ออะไรไม่ได้นะครับนี่อยากจะเสนอความเห็นในเรื่องลึกต่างๆจะขอเรียนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับในแง่กฎหมายนะครับหรือว่าเขตห้ามล่ากับเขตกำหนดไอ้สิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับว่าในแง่ของกฎหมายที่ประกาศต่อไปนี่มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ครับครับผมครับคืออย่างนี้ครับผมเลยกลับมาให้ดูภาพนี้ก่อนอย่างที่เรียนว่าไอ้ที่ลายให้หลายนี่คือมาตรการหรือเป็นกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะครับแต่คราวนี้มันจะเวลาจะประกาศเรื่องของเขตคุ้มครองเนี่ยมันจะมีอาศัยมาตรา43อยู่ตัวหนึ่งมาตรา43คือจะพูดถึงพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าต้องคุ้มครองแต่ว่าไม่มีมาตรการเดิมอยู่อันนี้ใช้มาตรา43จะประกาศเป็นกฎกระทรวงแต่ถ้าพื้นที่ที่มีมาตรการกฎหมายเดิมอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ให้ใช้เป็นประกาศกระทรวงซึ่งมีเงื่อนไขว่าถ้าประกาศกระทรวงมันมาเสริมนะครับเสริมกฎหมายเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มันสิ่งแวดล้อมมันแก้ไขได้แล้วก็ประกาศกระทรวงนี้ก็จะเลิกไปแต่ในประเทศไทยได้ที่ผมดูยังไม่มีตรงไหนเลิกได้ทั้งแห่งเลยนั่นตัวนี้ก็คือว่าออกมาตรา45นี่เพื่อมาเสริมกฎหมายเดิมที่มีอยู่ครับครับแค่ว่าคือเสริมกฎหมายของเดิมแล้วก็อันนี้ก็ขยายพื้นที่ออกมาอีกอย่างนั้นนะครับก็ครับก็คือขยายได้อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเขตห้ามล่านี่แหละครับเขตห้ามล่าถ้าเรามีเขตเดิมที่จริงแล้วผมอ่านพบในหนังสืออสทด้วยนะอสทเมื่อสักหลายเดือนไปแล้วเนี่ยเขาไปถ่ายรูปแถวสะพานสายกริ้งหัวป่านี่แหละเขาบอกสังเกตว่านกมันมาตอนนี้มันมาทำรังอยู่ไอ้ตรงซอกคอสะพานเนี่ยแล้วก็เลยสังเกตว่าใช่ต้นไม้มันหายไปเยอะเลยนะแล้วพอผมไปที่เขตห้ามล่าที่ทะเลน้อยไปนั่งคุยเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็สะท้อนภาพนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยแหล่งที่จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งวางไข่ของมันเนี่ยมันน้อยลงโดยเฉพาะเจอปัญหาของการบุกเข้ามาของสวนปาล์มด้วยอะไรด้วยตัดไม้กันไถเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยก็คือว่ามันต้องมีมาตรการคุ้มครองไอ้ตัวพื้นที่ให้เขาด้วยนะครับเติมทำให้สัตว์ป่าสามารถอยู่ได้ด้วยครับทีนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่าไอ้ข้อกฎหมายเดิมเนี่ยเขตห้ามล่าพื้นที่ใหม่ที่จะประกาศตรงนี้ก็เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้มันมีข้อห้ามข้อยกเว้นแตกต่างกันยังไงในแง่ของกฎหมายครับครับในเรื่องกฎหมายเดิมก็ไม่ได้ไปแตะต้องนะครับแต่ว่าถ้ากฎหมายเดิมมันเข้มกว่าก็ได้ใช้กฎหมายเดิมเพราะกฎหมายใหม่ไอ้ตัวนี้ออกมาก็เพื่อมาเติมเต็มมาเติมเต็มเพราะอย่างที่เรียนว่าถ้านอกเขตห้ามล่ามานี่ซึ่งมีพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่าไอ้แหล่งที่อยู่ของนกแหล่งอาหารมันร่อยหรอเนี่ยถามว่าในเขตห้ามล่ามันจะเอาไหวไหมมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเขตห้ามล่าจริงๆแล้วในช่วงตอนกลางกับตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผืนน้ำเท่านั้นเลยอาจจะมีเกาะหน่อยแถวๆปากพยูนมีเกาะสักหน่อยนึงตรงนั้นก็มีที่ต้นไม้ขึ้นได้แต่ว่าเมื่อวานไปเนี่ยที่ปากพยูนก็พูดกันเยอะเหมือนกันว่าภูเขาโดนขุดได้เยอะแล้วนะครับก็นับวันว่าไอ้ที่อยู่ของสัตว์ป่าก็ลดลงด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับก็เลย
คิดว่าการออกมาเสริมก็คือว่าได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ขอบเขตไว้หน่อยดังนั้นการออกมานี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อปฏิบัตินะครับคือตรงไหนที่ของเดิมมันเข้มแข็งก็ได้ใช้ไปแต่ตรงไหนที่มันขาดอยู่ใช้ตัวนี้เข้าไปเติมนะจริงๆแล้วเห็นภาพเก่ากับภาพใหม่ตอนนี้เรากำลังพูดคลุมทั้ง3จังหวัดใช่ครับแต่เขตจะเป็นเขตอนุรักษ์เขตห้ามล่าเขตอะไรเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมแต่จริงๆน่าจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้ครับว่าที่ดีกว่านี้ต่อไปน่าจะมีไอ้คณะที่จะมาวางผังเมืองตอนนี้เขตส่วนใหญ่เนี่ยผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นหน่วยหารนึงนั้นครับผมครับถ้าเราสร้างไอ้การที่เราบอกมาตรการทั้งหมดเนี่ยความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนยังเห็นไม่ได้นะเพราะครับที่ผ่านมามันก็มีแบบนี้น่าจะเพิ่มกระบวนการการทำผังเมืองต่อไปอาจจะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้ง3จังหวัดออกมาภาพเหมือนกันหมดครับผมถ้าเราให้มีท้องถิ่นอำเภออะไรแบบนี้ทำกระบวนการทำผังเมืองตั้งแต่ตำบลอำเภอแล้วมารวมเป็นจังหวัดมันจะเห็นผังเมืองที่ถูกใจชุมชนก็ได้ครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งมันน่าจะที่บอกว่ามีส่วนร่วมอันนี้มันต้องร่วมทั้งระบบไม่ใช่ร่วมเฉพาะเวทีมานั่งคุยแบบนี้แล้วจบน่าจะร่วมตั้งแต่เริ่มทำผังเมืองครับผมแม้แต่เรื่องไอ้การควบคุมอะไรกรรมการมีหลายๆชุดเนี่ยคณะทำงานเนี่ยเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรเรื่องอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมพวกนี้ถ้าดูแล้วมันก็มีแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบครับอยากให้มีส่วนร่วมตั้งแต่อะไรท้องถิ่นท้องที่เครือข่ายชุมชนที่ทำถ้าเกี่ยวกับประมงก็เครือข่ายประมงเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะมาร่วมด้วยตอนนี้ยังมีที่เกือบมีทุกตำบลในสงขลาก็คือสภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรหนึ่งที่พรบใหม่ที่มาจากชุมชนถ้ามีส่วนร่วมแบบนี้อาจจะเพิ่มมาตรการการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเนี่ยมันน่าจะมีแบบนี้ครับขอบคุณครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนที่จะเป็นท่านถัดไปเนี่ยเรื่องแรกก่อนก็คือว่าผมอาจจะเล่าไม่ครบเนื่องจากว่าเรามีเวลาสั้นกระชับมากคือตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็กำลังดำเนินโครงการทำผังลุ่มน้ำย่อยนะครับตอนนี้กำลังเริ่มทางฝั่งพัทลุงก่อนทำสองลุ่มน้ำตอนบนก่อนนะครับก็เข้าใจว่าก็สุดท้ายภายในสักประมาณ 3-4 ปีเนี่ยน่าจะทำเสร็จแต่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าการทำผังรูปน้ำย่อยของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะทำเหมือนกับว่าเป็นการศึกษาชี้นำแต่ไม่ได้ออกมาเป็นกฎกระทรวงนี่คือประเด็นปัญหาเหมือนกันก็คือว่ามันจะต้องส่งลูกต่อไปให้ท้องถิ่นเนี่ยเอามาเล่นต่อดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างอยู่ซึ่งผมคาดว่านะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วผมก็ไปยุ่งเรื่องผังเมืองอยู่เยอะเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไงก็อาจจะแถวๆ10ปีแหละกว่าผังเมืองรูปน้ำจะออกมาใช้ได้ซึ่งเพิ่งไม่ทันการแล้ว10ปีนี่ผมว่าสิ่งแวดล้อมเราจะพังมากกว่านี้ดังนั้นมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่นะครับผมเห็นว่านอกจากผังเมืองแล้วก็มีพรบสิ่งแวดล้อมตัวนี้ทำคล้ายๆผังเมืองเหมือนกันคือทำโซนนิ่งได้แต่โซนนิ่งอย่างที่เรียนเนี่ยตัวนี้เนื่องจากพื้นที่เราใหญ่มาก 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยมันลงลึกลงไม่ไหวแต่สามารถเขียนรายละเอียดลงไปได้นะครับฉะนั้นที่นักแก้วพูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับอันนี้คือต้องทำแต่ว่าถ้ารอที่กรมตัวนี้ไม่ทันการแล้วแต่อันที่สองก็คือว่างี้ครับอันที่สองคือว่าปัจจุบันเนี่ยผมพบว่าหลายๆท้องถิ่นนะครับได้ใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการของตัวเองอยู่นะครับมีหลายท้องถิ่นครับน่าสนใจมากว่าท้องถิ่นเล่นกับเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วถ้าทำได้เนี่ยก็ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในพื้นที่ตัวเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอทั้งพื้นที่ทั้งหมดหรือรอขอบเขตจังหวัดหรืออำเภอก็ได้นะครับทำได้เลยอันที่3ซึ่งสภากรชุมชนก็ทำอยู่เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับส่งลูกต่อไปจะผ่านทางสภากรชุมชนไปทางพช
หรือจะไปผ่านไปทางนุกันสิงห์สิวรังแห่งชาตินะครับไม่ใช่ครับโทษทีครับสชนะครับก็นั่นก็แล้วแต่เพราะถ้าสชนี่คือเข้าบอร์ดไปก็ครม.ก็คือต้องรับทราบและถือเป็นนโยบายเหมือนกันณปัจจุบันมีช่องทางมีเครื่องมือหลายตัวที่สามารถเคลื่อนงานได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันใช้เวลาอีกเช่นกันอีกอันนึงครับต้องเรียนนำเสนอเป็นชุดไปเลยก็คือว่าเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยคือที่เมื่อกี้ผมเล่าอาจจะยังไม่ชัดก็คือว่าในพื้นที่ใดมีการประกาศคุ้มครองไปแล้วนะครับก็คือเป็นข้อผูกพันภายใน120วันเนี่ยจังหวัดต้องทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งไปที่อนุกรรมการที่ว่าแห่งชาตินะครับคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันกำหนดให้ต้องมีเรื่องของคณะกรรมการด้วยเมื่อวานเราคุยกันที่บางแก้วและปากพยูนเนี่ยมีออกมาคล้ายๆกันคือว่ากรรมการไม่เอาแค่จังหวัดไม่เอานะให้ลงมาในระดับอำเภอและตำบลด้วยนะครับซึ่งมันจะรับลูกเป็นทอดๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าฉะนั้นโครงการที่เรากำหนดว่าจะต้องมาทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเนี่ยตรงนี้แหละครับเราจะเข้าไปร่วมได้ฉะนั้นกิจกรรมประเภทไหนหรือว่าโครงการประเภทไหนที่เรามีความเห็นเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมตรงนั้นได้ครับครับก็คุณเป็นเลิศเมื่อกี้ยกมือเชิญเชิญครับครับผมจากเซติงม่อนะครับโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับคิดว่าก็มีหลายโครงการที่ดำเนินการอาจจะไม่ใช่เฉพาะโครงการในลักษณะเพื่อฟังความคิดเห็นแล้วก็ทำกระทู้ในลักษณะแบบนี้เพื่อกำหนดเขตพื้นที่เสนอแนะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบนะครับรวมถึงโครงการในลักษณะอื่นด้วยอีกหนึ่งที่ผมอาจจะยกกรณีตัวอย่างให้เห็นสักกรณีนะครับเราอาจจะคิดว่ามาตรการทางด้านกฎหมายหรือระเบียบหรือพระราชบัญญัติที่ออกมาเนี่ยในระดับของการส่งผลต่อการไปกำหนดการเข้าไปใช้ทรัพยากรของคนในบริเวณนั้นนะครับแน่นอนมีผลแต่เอาเข้าจริงนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะการบัญญัติเป็นกฎหมายเลยห้ามหรือไม่ห้ามให้ดำเนินการนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้นะเป็นสิ่งที่คนมักที่จะละเมิดข้อกำหนดเหมือนกับอย่างเช่นถ้าเราประกาศขอบเขตพื้นที่เสนอแนะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็จะมีกรณีพิเศษมีกรณีเฉพาะการอย่างเช่นกรณีวนรุนนะครับกรณีวนรุนแน่นอนผิดกฎหมายแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ว่ามันยังมีการทำกันอย่างผิดกฎหมายคนส่วนหนึ่งที่ต่อต้านในชุมชนเดียวกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งสูงมากแล้วอาจจะเป็นที่หมายหัวของคนที่ทำประมงวนรุนลักษณะแบบนี้นะครับกำลังถามต่อมาว่าโครงการนี้ถ้ามันจบลงที่การประกาศเขตพื้นที่เสนอแนะคุ้มครองได้ผมคิดว่าคงไม่น่าแค่นี้ส่วนใหญ่เราพบว่าโครงการวิจัยต่างๆเนี่ยมาจบตรงที่ผลผลิตมันสำเร็จแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับเราบอกว่ากำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยผมคิดว่าทำยังไงให้ไม่จบที่การมีส่วนร่วมของชุมชนในแง่ของการดำเนินงานเพื่อจะตอบโจทย์วิจัยเท่านั้นแต่ให้มันจบที่เหมือนอย่างคอนเซปต์ที่ยกมาในเรื่องสามเหลี่ยมขยันภูเขาผมคิดว่ามันไม่จบกระบวนการนะครับมันแค่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ออกมาตรการกดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเราเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในลักษณะอำนาจกับผู้ไม่มีอำนาจเนี่ยมันได้ผลจริงแต่เอาข้อจริงปรากฏอย่างกรณีวนรุนเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงอย่างนั้นนะครับพอไม่ได้ผลจริงอย่างนั้นเนี่ยมันก็หาเจ้าภาพร่วมไม่ได้มันหาเจ้าภาพจริงไม่ได้แม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเองนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าหน่วยงานของรัฐนะครับบอกว่ามันเข้าจ่ายรายการกันมันจึงทำได้นะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวที่ชาวบ้านก็พูดถึงหนักหน่วงมากในพื้นที่ทะเลสาบตอนนอกนะครับฉะนั้นผมกำลังถามต่อไปว่าโครงการที่ในลักษณะที่มันออกเป้าหมายสุดท้ายว่ามันบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังโดยกรอบคิดเรื่องสามเหลี่ยมขยันภูเขาในทางเป็นจริงเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันทำได้หรือเปล่าเพื่อให้โครงการนี้ได้ขยับต่อนะครับสมมติว่ามันจบที่เราสามารถประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองเพื่อไปทำให้กฎหมายระเบียบต่างๆมันกระชับมากขึ้นนะครับ
ก็เลยถามต่อแบบว่าต่อคำตอบความกำลังล่มสลายของทะเลสาบเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีกฎระเบียบเราไม่มีข้อกำหนดเราไม่มีกฎหมายในการคุ้มครองมันแน่นอนแต่เอาข้อจริงนะครับทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับสมมติประกาศมาแล้วนะครับให้เป็นรูปธรรมจริงๆมีคนพร้อมที่จะคือมีคนพร้อมที่จะสู้แต่ว่าไม่ใช่หมายความตายอย่างคุณหลายๆคนที่เขาตายเพราะว่าไปปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ลูกหลานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเศร้าฉะนั้นก็คิดต่อไปว่าโครงการในลักษณะแบบนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับรวมถึงภาคหน่วยงานราชการอื่นด้วยนะครับที่เห็นว่าการขยับงานเพื่อไม่ใช่ไปปลูกจิตสำนึกแบบชั่วครั้งชั่วคราววุ่นวายทำแบบเป็นของเล่นนะครับแต่มันไม่ทำเอาจริงๆทำเพื่อเพียงหมดประมาณแล้วก็เลิกกันไปนะครับก็ถามต่อไปว่าเมื่อประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อให้ระเบียบดีแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ขยับจริงในวิถีชีวิตหรืออย่างที่ท่านผู้อาวุโสพูดถึงนะครับว่าการมีส่วนร่วมชุมชนมันจบแค่ส่วนร่วมแค่เรามาฟังความคิดเห็นและดมความคิดเห็นและออกเป็นข้อกำหนดระเบียบนั้นสมบูรณ์แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นนะครับว่าเราทำยังไงต่อผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงต่อแต่ผมคิดว่าถ้าโครงการจบแค่นี้ก็ทำได้ก็จบกันไปเหมือนแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบนะครับถึงแม้มันจะเริ่มมีผลปฏิบัติการแล้วนะครับแต่ว่าก็ถามต่อไปว่าไอ้การที่ชุมชนมีผลอย่างร่วมอย่างจริงจังเนี่ยมันจริงจังแค่ไหนมันเป็นสเต็มของชุมชนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทำต่อนะครับหรือว่าทำยังไงเมื่อประกาศเขตคุ้มครองแล้วมันรันงานต่อได้ในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่เราประกาศเป็นเขตคุ้มครองแล้วก็จบสิ้นนะครับผมไม่รู้จะทำงานนี้ยังไงต่อขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับเติมเลยครับนั้นประเด็นเดียวกันนะครับครับผมประเด็นเดียวกันครับผมคิดมาส่วนนึงถ้ายกตัวอย่างเหมือนที่เราบอกว่าสร้างสิ่งกีดขวางที่มันทำให้เกิดกัดเชาะชายขวางแต่พอเอาข้อจริงถ้ามีการก่อสร้างมันก็มีแค่หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบเซ็นอนุมัติมันก็สร้างได้ที่ผ่านมามันก็มีหน่วยงานอยู่แบบนี้ตลอดไม่สามารถหยุดยั้งของแบบนี้ได้แล้วหน่วยงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่องอนุรักษ์เนี่ยเห็นแล้วเพิ่มไม่รู้กี่หน่วยแล้วตอนนี้เต็มหน้ากระดาษแล้วถ้ามาชุมครั้งต่อไปนี่อาจจะดาดหน้าเดียวไม่พอแล้วเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยแต่ผลเนี่ยมันเกิดทางลบอยากเสนอไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราบอกว่าไม่ว่าโครงการใดถ้าลงในชุมชนท้องถิ่นใดต้องให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นเห็นด้วยก่อนจะก่อสร้างหรืออนุมัติครับก็นี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมจึงต้องมาชวนคุยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามาตรการที่จะเขียนเอาไว้คือจะเขียนอะไรอย่างไรฉะนั้นถ้าผมเห็นว่าควรต้องทำอย่างนี้นะครับเขียนเลยแล้วผมต้องเรียนเลยคือผมก็เดินอยู่แถวๆนี้มานานพอสมควรนะครับคือมันไม่มีการไปตัดตอนหรอกถ้าบอกมาก็เขียนให้นะครับเพราะว่าอย่างเดือนหน้าผมต้องไปเจอนุกรรมการที่ร่างแห่งชาติเนี่ยผมก็ต้องไปนำเสนอว่าเนี่ยจากการรับฟังมาเขาขออย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นผมก็ต้องไปเจรจาต่อนะครับว่าโดยส่วนตัวเองแล้วก็ทำงานเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควรแล้วก็เจอปัญหาเยอะแล้วสิ่งที่ได้มาจากการพูดคุยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่หรือว่าจะเป็นส่วนราชการที่ดูแลอยู่เนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องการใช้อำนาจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้หลายท่านทราบคืออย่างเอาง่ายๆนะครับยกตัวอย่างรูปธรรมเลยนายกไปจัดการอะไรมากถามว่าสมัยหน้าเขาเลือกก็ว่านายกอาจจะไม่เลือกก็ได้นะครับก็สู้ตามน้ำไปบ้างดีกว่าก็ไม่อยากขัดคอนะครับได้ประโยชน์กว่าคะแนนเสียงก็ได้สองก็คือว่าหน่วยการที่ลงมาต้องมามีการไปจับกุมไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาจริงทำได้ไหมมันมีหลายปัญหานะครับซึ่งถ้าทำได้ป่านี้ถือว่าเราดีขึ้นตั้งเยอะเอาอย่างชัดๆเลยเนี่ยรอบเกาะยอเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งพูดไปมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ทำเวทีตอนโครงการแม่ลูกน้ำก็ทำมาตั้งกี่เวทีแล้วนะครับทางเลือกที่จะทำให้ชุมชนก็อยู่ได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ได้มันยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราทั้งหลายในห้องเนี้ยน่าจะเจอมาเยอะแล้วล่ะแต่มาวันนี้ถ้าเราจะต้องนี่เป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรการกฎหมายฉบับแรกๆของรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเลยนะแล้ววันนี้เรามีส่วนที่จะช่วยเขียนแล้วผมยืนยันครับว่าถ้าพูดมาผมเขียนให้นะครับผมไม่อยากไปนั่งเทียนเขียนเองนะครับช่วยบอกมาเลยแล้วผมจะเขียนให้เมื่อปีที่แล้วมีการทำไปแล้วรอบหนึ่งผมได้คำถามมาจากปีที่แล้ว
ขาถามผมที่เคร่งเขาถามผมว่าอาจารย์ทำจริงหรือเปล่าโครงการนี้ผมถามทำไมเขาบอกมีหลายเรื่องเลยที่พูดไปไม่เห็นอยู่ในรายงานเลยก็โอเครับทราบแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมเขียนนะครับแล้วก็จะไปต่อสู้ต่อแต่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าก็ต้องช่วยเขียนนะครับมาตรการออกมาก็คือว่าต้องแต่ละท่านช่วยกันแล้วก็ผมก็จะไปจัดการต่อให้อีกทีหนึ่งแล้วก็พอถึงกระบวนการที่ก็จะออกมาอีกทีนะอาจจะมีการเปิดเวทีอีกคงต้องมีนะครับต้องเปิดเวทีอีกเพื่อจะเหมือนกับยืนยันว่าไอ้ที่ว่าไปแล้วตกลงเอางี้เปล่านะครับเพราะหลังจากผมปิดโครงการนี้ไปเข้าใจว่าประมาณคงได้สักปลายมกราหรือต้นกุมภาเนี่ยผมอาจจะส่งรายงานจบแล้วเนี่ยนั่นเป็นกระบวนการที่จะไปออกประกาศกระทรวงอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นก็คงมีกระบวนการที่ต้องลงมาอีกนะครับเพื่อจะมารับฟังอีกทีนึงท่านก็ต้องยืนยันนะครับว่าอยากได้อย่างเงี้ยนะครับครับก็คุณผู้เลิศใช้ได้นะก็คือไม่จบตรงนี้คืออยากให้มีกระบวนการอะไรเคลื่อนต่อเขียนแล้วไปเลยครับนะครับต้องมีคณะกรรมการต้องมีกระบวนการอะไรใส่ไปเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มันมีกระดาษมาเหมือนกันแหละถ้ายังไงอาจจะช่วยเขียนให้เลยนะครับครับผมเชิญครับเพราะว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาเรื่องน้ำเสียเรื่องขยะเรื่องโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากครับผมเพราะว่าในพื้นที่หาดใหญ่ตรงกลางเองก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่าถ้าเราไปดูทางทิศใต้ทางระโนดเนี่ยเราก็ครอบคลุมเต็มแต่ว่าทางเหนือเนี่ยมันครอบคลุมไปนิดเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันจะตัดความสมดุลครับก็อยากให้ขยายขอบเขตขึ้นไปทางโน้นด้วยครับครับสำหรับตรงอำเภอเมืองเนี่ยถ้าดูมันภาพอาจจะเล็กนะครับอำเภอเมืองเนี่ยตรงมุมนี้นะครับตรงติ่งน้ำแหลมนี่คือเทศบาลสงขลาทั้งเทศบาลเลยนะครับแล้วก็มีเขารูปช้างเข้ามาด้วยแล้วต่อมาที่พะวงรวมทั้งแถวโคกไร่ได้จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังสร้างบ้านจัดสรรเต็มเลยตอนนี้ครอบคลุมนะครับครอบคลุมแต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยอย่างนี้ครับผมเอาเลือกเอาตามแนวกาญจนวนิชขึ้นมาตอนเหนือของกาญจนวนิชทั้งหมดนะครับหาดใหญ่ตัวหาดใหญ่อยู่ลงไปตอนใต้ของกาญจนวนิชก็เลยไม่ได้คลุมในครั้งนี้แต่ว่าก็หลังจากไปคุยในเวทีของบรรดานายกแถวน้ำน้อยแถวบางกล่ำคู่เต่านะครับก็มันมีปัญหาที่นี่เขาพูดเยอะกันว่าน้ำเสียมันไปจากในเมืองมันไม่ใช่บ้านเขาครับก็เห็นด้วยครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าพื้นที่ตอนนี้มัน 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยด้วยข้อจำกัดเนี่ยก็เลยอยากจะขอว่าเอาตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไงเราอาจจะไปเขียนเพิ่มเติมในมาตรการได้ครับเชิญครับถ้าพ้นจากเรื่องของขอบเขตเดี๋ยวผมจะได้ลงไปดูในเรื่องของในรายละเอียดครับเชิญครับรบกวนช่วยส่งไมโครโฟนครับเมื่อกี้ผมยังไม่เข้าใจขอบเขตของกฎหมายนี้ในข้อที่4ครับทำไมเราต้องขยายขอบเขตสิ่งแวดล้อมลงไปในทะเลด้วยครับในพื้นที่ทะเลใช่ไหมครับหมายถึงทำนี่ทำไมไม่ทำทั้งประเทศครับอ๋อทั้งประเทศครับครับทำไมต้องไปแค่ตรงนี้ครับครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วในประเทศเราก็ยังมีกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศอยู่ดีอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับในแง่ของตัวพรบ.ย่อยๆนะครับคือมันอย่างที่เรียนตัวกฎหมายแต่ละตัวนี้จะออกมาตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเอาภาพใหญ่ก่อนจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดเนี่ยก็อยู่ภายใต้พรบควบคุมอาคารทั้งจังหวัดแล้วขณะที่พัทลุงเนี่ยมีแค่เทศบาลเล็กๆนิดเดียวเองนะครับคือมันเหมือนกับว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยปัญหาการก่อสร้างอาคารยังไม่มีมากมายนักเขาก็ถือว่ายังไม่อยากไปออกกฎหมายตัวนี้เพราะว่ามันจะคือเพิ่มภาระหนึ่งเพิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะไปรอนสิทธิ์ของประชาชนด้วยแต่ในการที่จะไปอยู่มันไม่มีปัญหาอะไรนักหนาแต่เราไปรอนสิทธิ์เนี่ยก็คงถูกต่อต้านแน่นอนแต่นั้นเรื่องของคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเขาก็จะเลือกว่าที่ใดมีปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะไปทำตรงนั้นครับคือผมดูขอบเขตพื้นที่แล้วครับมันใหญ่มากครับครับขนาดอำเภอหาดใหญ่นี่ไม่ทราบท่านอยู่หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จะลงมาอยู่ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างท่านอยู่อำเภอหาดใหญ่ครับ
ท่านมองเมืองหาดใหญ่เนี่ยเข้าท่าเปล่าครับก็ไม่เข้าท่าผมยังเห็นสายโทรศัพท์ระโยงระยางเต็มไปหมดทั้งหาดใหญ่ครับและบ้านเรือนเนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันรูปแบบก็ไม่เหมือนกันต่างคนต่างปลูกขึ้นมาทำไมไม่ทำเป็นมาตรฐานเดียวล่ะครับครับว่าตึกหน้าตึกนี่ต้องสูงกี่ชั้นสีแบบนี้ให้มันเหมือนกันมันจะได้สวยเพราะดูนี่เราเป็นประเทศไทยนี่เรามีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าชาวมาเลเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าพอถึงแมคโครเนี่ยถึงจะรู้ว่าถึงหาดใหญ่เพราะนอกนั้นนี่ไม่มีไฟครับนะไอ้นี่ประตูด้านหน้าเข้าเมืองมาจากสะเดานะครับไม่มีครับไฟมาถึงแมคโครถึงรู้ว่าอันนี้ถึงหาดใหญ่เพราะนั้นไอ้เมืองหาดใหญ่นี่ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเราก็โตขึ้นมาแบบไม่มีระบบนานแล้วนะฮะจะเห็นว่าหาดใหญ่เนี่ยที่มองดูดีก็มีสาย1สาย2สาย3ซึ่งจะเป็นผังเมืองที่เข้าท่าแล้วก็มีรูปแบบการก่อสร้างที่ดูดีแล้วนอกนั้นออกไปรอบนอกเนี่ยผมเห็นแล้วผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็เห็นว่าไม่เข้าท่าครับเพราะนั้นไอ้โครงการอันนี้ครับผมยังอยากเห็นในสิ่งที่เอาในสิ่งที่ท่านทำได้ดีกว่าครับเอาเฉพาะสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขลาเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่จะประกาศออกมาเป็นกฎหมายมีการควบคุมมีการพัฒนาที่ดีนะไม่ทราบท่านอายุเท่าไหร่ครับ54แล้วครับผมอยากจะเรียนท่านผมมาอยู่สงขลาเนี่ย50กว่าปีแล้วปีนี้68แล้วผมเนี่ยเป็นคนแรกที่เอาเรือไปลากกุ้งหลังเกาะยอมาก่อนนี้มีกุ้งมีปลา2ชั่วโมงได้กุ้ง50โลผ่านไปประมาณสัก 5-6 ปีผมไปลากไม่มีเลยสักตัวครับและในทะเลสาบข้างในเนี่ยครับผมก็เคยมาสำรวจนะครับเมื่อก่อนนี้มีกุ้งมันมีสาหร่ายแต่ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ได้ข่าวว่าสมเด็จพระเทพทรงเอากุ้งกุลาดำมาปล่อยปีละล้านตัวที่ทะเลสาบภายในปัจจุบันนี้มีคนจับได้ตัวหนึ่งน้ำหนักตั้ง2กิโลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันควรจะมันออกกฎหมายมาควบคุมบ้านเมืองให้สวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องนึกถึงเศรษฐกิจชุมชนเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะผมเห็นเอกสารที่ท่านเขียนท่านบอกเมืองตรงเนี้ยต้องนาโหนดเลหมายว่าท่านจะเอาแค่นี้ใช่ไหมธุรกิจแล้วคนที่เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากมายทุกวันนี้ต้องนั่งรถข้ามสะพานขอยอไปทำงานเมืองสงขลาแล้วที่เนี่ยอุตสาหกรรมไม่เอาแล้วใช่ไหมถ้าเอาสิ่งแวดล้อมมาใส่นี่ก็ทำไม่ได้ซึ่งบ่อกุ้งที่อยู่ระโนดเนี่ยอัตโตเนี่ยอันนี้เป็นมาตั้งแต่แหลมตะลุมพุกปากพนังเป็นอยู่นี้ในทะเลเมื่อไม่มีของเราก็ต้องชาวมงเลิกเรือมาทำนากุ้งมาเพาะเลี้ยงนากุ้งซึ่งเป็นรายได้ที่เข้าประเทศผมก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีโรงงานนากุ้งเนี่ยจะต้องขนไปขายที่ไหนเราจะอนุรักษ์ทุกอย่างให้มัน 100% หมดตามที่ท่านเขียนมาเนี่ยผมได้มาปลุกใจมีทั้งปัญหามีทั้งอะไรอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยผมว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่เกินไปผมว่าน่าจะเอาเฉพาะทะเลสาบทะเลสาบนี่มันยังมี2ตอนเลยตอนบนกับตอนล่างนะต
อนนี้ก็ยังมีต่ำกระพงเยอะแยะมีปักเป็นแนวที่องพังครับเลยยังสงสัยว่าไอ้บ้านเมืองนี้เขาจะเอาการท่องเที่ยวหรือเขาจะเอาความเป็นอยู่ที่จะเอาการท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวเข้ามานี่เอาเรือไปวิ่งอาจจะเรือทะลุก็ได้ครับเพราะต่ำเต็มเลยนะเพราะนั้นผมไม่อยากเห็นโครงการนี้มันใหญ่โตโมโหฬารขนาดนี้คือถ้าทำแล้วมันเป็นจริงได้เนี่ยเฉพาะหาดใหญ่แห่งเดียวผมว่าท่านคุมไม่ได้แล้วก็จะเอากฎหมายไปบังคับเนี่ยผมว่าไม่มีทางนะแต่ถ้าจะมาพัฒนาร่วมกันให้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันกลับมานะอาจจะกลับมาหันกลับไปเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนู่นแต่ตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นโครงการทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งน้ำเนี่ยมีธรรมชาติน้ำเยอะมากไหลลงมามันก็ทำให้ตื้นเขินถ้าลองทำโครงการขุดลอกทะเลสาบให้มันลึกเถอะครับประชาชนแถวนี้จะได้มีกุ้งหอยปูปลาเป็นอาชีพประมงนะส่วนนาเนี่ยลองไปสำรวจดูครับดูนี่มีคนทำนากี่เปอร์เซ็นต์ทำตาลตะโหนดเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นท่านตั้งหัวเรื่องมาบอกนาโหนดเลนะผมว่ามันไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับนะผมยังขอคัดค้านว่าทำไมเราไม่เอาสเกลที่มันเล็กลงแล้วทำแล้วมันเกิดประโยชน์ได้จริงถ้าพูดอย่างนี้นี่ผมว่ามันก็แค่เอากฎหมายสิ่งแวดล้อมมาครอบเอาไว้ใครอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คุณต้องไปขออนุญาตสิ่งแวดล้อมก่อนซึ่งผมว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในแง่ของรัฐธรรมนูญนี่มันจะแย่ลงครับฮะก็ฝากท่านทีว่าผมว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่เกินไปแล้วก็ท่านลองกระชับให้แน่นและทำให้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันดีสิครับผมว่าคนที่นั่งอยู่นี่เห็นด้วยนะอยากเห็นทะเลสาบแห่งนี้พัฒนาให้ดูดีแต่ไม่ใช่เอากฎหมายมาคุมทะเลสาบหาหน่วยงานของรัฐสิครับมาพัฒนางบประมาณของประเทศมีที่ส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแสนล้านนี่ยังไปได้แล้วทะเลสาบนี่ทำไมทำไม่ได้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตอธิบายภาพอีกนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือพื้นที่นี้ใหญ่หรือเปล่ายอมรับว่าใหญ่นะครับแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการผังเมืองซึ่งไม่ใช่โครงการนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของกฎหมายที่ดูแลพื้นที่เหมือนกันเนี่ยผังเมืองในประเทศเราปัจจุบันเรามีแต่ผังประเทศนะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยจะมีนโยบายหรือว่าพื้นที่ไหนย่านไหนจะทำอะไรบ้างนี่เป็นผังประเทศก่อนผังประเทศมาจากไหนก็มาจากนโยบายของชาตินั่นแหละซึ่งเขาก็มีการทำเวทีกันเยอะมากนะครับสภาพัฒน์ก็เป็นคนเคลื่อนเรื่องนี้ฉะนั้นผังเมืองก็กรมโยธาผังเมืองมาทำต่อก็ได้ผังประเทศมาแล้วจากนั้นก็ผังประเทศก็ลงย่อยไปในแต่ละภาคอีกว่าแต่ละภาคเนี่ยบทบาทของแต่ละภาคทำอะไรบ้างนะครับตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละภาคนะครับบนฐานทรัพยากรของเรานะครับจากผังภาคก็ลงมาถึงผังเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดหรือบางคนเขาเรียกผังอนุภาคผังอนุภาคก็จะมีย่อยไปอีกว่าในกลุ่มจังหวัดเช่น5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็นยังไงนะครับฝั่งทะเลตะวันออกเป็นยังไงฝั่งอันดามันเป็นยังไงนะครับเป็นภาพตรงนั้นและจากนั้นก็จะมีผังจังหวัดซึ่งสงขลาก็ทำแล้วผังจังหวัดนะครับทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ประกาศเป็นกฎหมายนะครับเป็นเหมือนกับผังนโยบายมากกว่าก็จะมีรายละเอียดหมดเลยครับข้าวเหมือนทิ้งพระจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูตอนต้นเนี่ยก็คือนั่นก็ผังของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็ทำอีกเป็นผังเฉพาะพื้นที่อีกผมใช้คำว่าผังเฉพาะอันนี้ผิดเรียกว่าเป็นผังที่ทำในพื้นที่กันแล้วกันนะครับเพราะว่าทางเทคนิคคำว่าผังเฉพาะมันเป็นอีกเรื่องนึงนี่เดี๋ยวเข้าประเด็นกฎหมายจะเข้าใจผิดหลังจากไอ้ตรงนั้นแล้วก็จะมีอย่างที่เรียนเมื่อกี้มันจะมีผังลุ่มน้ำย่อยอีกนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันโหเยอะมากหลายผัง
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการนำมาออกเป็นกฎกระทรวงจริงสักทีหนึ่งซึ่งเรียนว่าผมว่า10ปีผมไม่ได้อะไรนะผมก็คุ้นเคยกับบรรดาชาวผังเมืองพอสมควรไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนครับดังนั้นถ้าเรายังปล่อยให้การจัดการเรื่องพื้นที่เรายังอยู่อย่างนี้เนี่ยเสียหายแน่นอนครับดังนั้นการจัดการให้เหมาะสมโดยมีคำหลักๆครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผมเห็นด้วยกับท่านเศรษฐกิจต้องดีนะครับเพราะทุกวันนี้อย่างที่เรียนเนี่ยเมื่อวานที่ปากพยูนบ้านต้องย้ายนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเสียย้ายไปไหนครับย้ายไปเป็นคนจนในเมืองครับผมทำงานสิ่งแวดล้อมแล้วผมทำงานเรื่องคนด้อยโอกาสในเมืองด้วยผมทำงานเป็นเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงด้วยนะครับแก้ปัญหาชุมชนเมืองเนี่ยก็เจอเยอะครับต้องย้ายข้าวหมูทิ้งพระมีเยอะครับที่ผมต้องดูแลตัวนี้ด้วยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถรักษาฐานทรัพยากรเราได้สิ่งแวดล้อมเราเสียหายเนี่ยคนจนจะเยอะขึ้นแล้วต้องเข้าเมืองก็ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกคราวนี้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงต้องไปด้วยกันแล้วผมก็เลยตอนต้นผมยกตัวอย่างว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเราบอกที่นี่คือบ้านนะครับจะถามว่ามีส้วมไหมต้องมีนะครับส้วมต้องมีครับอาจต้องมีครัวก็ต้องมีหรือบางบ้านอาจจะมีทำค้าขายเล็กๆน้อยๆผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวขายต้องมีทั้งมุมนึงก็ต้องมีเหมือนกันนั่นคืออาชีพแล้วก็ไม่ละเว้นนะครับแต่ถ้าบางบ้านบอกว่าไม่เป็นบ้านอย่างเดียวจะทำโรงงานทำด้วยนะครับอาจจะเป็นโรงกลึงเล็กๆถ้าโรงกลึงเล็กๆก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากนักก็ทำได้หรือไม่ถ้ามากขึ้นกว่านั้นอีกจริงๆแล้วผมเคยเป็นรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมสงขลานะครับผมเนี่ยเป็น1ใน5ของคนจะทำเขตอุตสาหกรรมของสงขลามาเมื่อตั้งแต่ปี37 38และสุดท้ายการนิคมอุตสาหกรรมเบรกผมการรองผู้ว่าการนิคมคือก็ตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้องมีเขตอุตสาหกรรมซึ่งมันเหมือนกับว่าในบ้านเราก็ต้องมีส้วมมีครัวต้องจัดเขตให้ดีผมว่าเราไปบ้านใกล้เดินเคียงเราไม่ต้องไปดูงานยุโรปอเมริกาครับแค่ข้ามพรมแดนมาเลเนี่ยนะครับฝั่งขวามือคือนิเขตอุตสาหกรรมถูกไหมครับเบ้อเล่อเลยครับมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีชุมชนพร้อมเนี่ยเป็นชุมชนอุตสาหกรรมแต่บ้านเราไม่เกิดบ้านเราไม่เกิดผมไม่รู้ว่าทำไมเกิดไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ครับคือโดยนโยบายใหญ่ๆบอกเกษตรธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าทุกตารางนิ้วต้องเป็นเกษตรหมดนะครับมันต้องมีบางส่วนที่ต้องมีหน้าที่รับช่วงจากผลผลิตงานเกษตรไปแปรรูปเรามีการปลูกปาล์มเยอะครับอย่างน้อยการรวบรวมปาล์มหรือการทำไอ้โรงงานโรงกลั่นอะไรต่ออะไรเบื้องต้นมันจะต้องทำตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นมันมีได้แต่ว่ามีตรงไหนอย่างไรจะบริหารจัดการยังไงฉะนั้นตรงนี้ไอ้การกำหนดมาตรการย่อยๆในพื้นที่เนี่ยมันจึงต้องเขียนครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ท่านพูดถึงรายละเอียดลงไปน่าสนใจมากครับแล้วถ้าท่านช่วยกันพูดต่อมันจะมีพลังมากขึ้นก็คือว่า เรื่องของตัวบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่สวยเลยอันนี้ผมว่าชัดเจนไม่สวยแต่ว่ามันต้องใช้มาตรการลึกไปอีกก็คือว่ามันจะต้องเป็นผังเขาเรียกเป็นผังเมืองเฉพาะผังเมืองเฉพาะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเคยจะทำที่มาบตาพุธตั้งแต่ก่อนอีสเทิร์นซีบอร์ดจะเกิดเนี่ยแต่สุดท้ายมันเกิดไม่ได้เพราะว่าผังเฉพาะตัวนี้มันต้องอาศัยอำนาจนิติบัญญัติต้องเข้าสภาครับประเทศไทยเลยไม่มีผังเฉพาะในประเทศไทยเลยแต่ถ้าเราจะทำได้ตอนนี้ก็คือว่าต้องชุมชนต้องเอาด้วยครับแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนกับเป็นผังนโยบายแล้วเอาเลยบ้านเรือนหน้าตาต้องอย่างนี้นะครับสายไฟฟ้าต้องลงดินนะอะไรเงี้ยนะครับที่จริงแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยที่กรุณาพูดถึงเรื่องเมืองเนี่ยแล้วผมชี้สงขลาให้ดูเนี่ยตอนนี้อย่างการขีดเส้นเมืองเก่าสงขลาเนี่ยซึ่งอยู่ในโครงการด้วยนะครับผมต้องเรียนว่าอยู่ในเมืองในโครงการด้วยเนี่ยก็กำลังมีการประสานงานกันในการลงรายละเอียดเพราะว่าเขาจะกำหนดเรื่องของหน้าตาอาคารรูปแบบว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับมีการเขียนรายละเอียดกันบ้างแล้วเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ในรายละเอียดของในพื้นที่เนี่ยก็จะไปเขียนมาตรการเสริมแล้วก็มีการนำเสนอลงไปในรายละเอียดด้วยแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยคือเนื่องจากว่ามัน 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่สามารถลงลึกในวันนี้ได้ครับมันยังลงไม่ได้แต่ว่าในการเขียนมาตรการเราเขียนเปิดช่องไว้ได้ว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากประกาศอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยต้องมีคณะกรรมการต้องไปดำเนินการให้มีตัวนี้เกิดขึ้นมาให้ได้นะครับผมขออนุญาตชี้แจงงี้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขออีกทีครับท่านอยากจะซ้ำอีกทีก็ได้เชิญครับผมก็อยากจะเรียนท่านผมเคยเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมสงขลาเหมือนกันครับผมแต่ผมลาออกไปเพราะว่าไปประชุมเสียเวลาผมมีแต่เรื่องประธานแจ้งให้ทราบครับผมก็เลยลาออกครับนะเสียเวลาประชุมเปล่าๆเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าเพราะนั้นผมเห็นด้วย
อยากเห็นประเทศไทยเจริญอยากเห็นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าท่านขีดใหญ่ขนาดนี้เอาออกมาเป็นกฎหมายก่อนเนี่ยผมว่าไม่สำเร็จครับครับทำไม่ได้ครับถ้าจะลองเสนอสิครับว่าเหมือนมาตรการบางอย่างนี่มันเข้มไปไหมลดลงมาหน่อยได้ไหมหรือเติมอะไรหน่อยเนี่ยก็เมื่อกี้ผมเสนอแล้วครับครับผมเรามาช่วยพัฒนาทะเลสาบสงขลาเนี่ยครับให้มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่มาเอากฎหมายสิ่งแวดล้อมมาเขียนแล้วก็จบอันนี้ผิดนะครับผมอ่านเอกสารท่านเมื่อคืนนี้ผมได้มาจากอุตสาหกรรมครับหนาเป็นปึกเนี่ยผมไม่เข้าใจแม้กระทั่งคนเลี้ยงปลากระชังในทะเลสาบสงขลาเนี่ยถามบอกว่าไปใส่อาหารเยอะทำให้น้ำเสียผมไม่เชื่อครับในเอกสารอย่างนี้เพราะว่าดูนี่ประชาชนไม่ได้เป็นคนโง่อะไรหรอกครับครับผมเขาต้องรู้จักต้นทุนรู้จักว่าคนไม่เคยเลี้ยงก็ต้องศึกษาจากคนเคยเลี้ยงให้อาหารขนาดนี้วันเท่าไหร่ไม่ใช่หรอกครับนะผมก็อยากเห็นทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีกระชังมากมายเป็นหมื่นกระชังเลยครับนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่เกิดนะฮะเพราะนั้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเอาสั้นๆนะครับคนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็มีความคิดแบบนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าโง่นะฮะแต่พอมา10ปีหลังนี่ความคิดอาจจะเปลี่ยนไปดูนี้เรามีเทคโนโลยีมีไอทีมีสารพัดนะที่เข้ามาเสริมแต่เรื่องรัฐมาออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อบีบบังคับประชาชนเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณต้องไปขออนุญาตสิ่งแวดล้อมก่อนผมไม่เห็นด้วยเพราะข้าราชการไทยนี่ตอนนี้ผมกราบเรียนท่านนะวันจันทร์เนี่ยผมให้ทนายฟ้องสำนักงานกกพ.ที่ขึ้นค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนกรกฎาคมฟ้องคณะรัฐมนตรีฟ้องผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะเขาทำผิดรัฐธรรมนูญหลายมาตราเขาไม่มีสิทธิ์มาเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปบอกให้คนจนใช้ไฟฟรีนะผมยกตัวอย่างบุคคลที่ท่านอาจจะสอบถามได้ยกตัวอย่างอาจารย์สัญชัยนะฮะที่อยู่มออเนี่ยท่านเป็นคนจนด้อยโอกาสหรือเปล่าท่านอยู่กับหมาตัวนึงแล้วใช้ไฟไม่ถึง90หน่วยเลยไม่ต้องเสียตังค์แต่ได้เงินเดือนสัมมนามั่งเงินเดือนที่ทำงานให้สำนักพระราชวังมั่งมีงานประจำที่บริษัทโชติวัฒน์มั่งผมถามว่าคนอย่างนี้ด้อยโอกาสหรือเปล่าตอนนี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยครับเอาเงินไปประชาชนทั้งประเทศทั้งนักอุตสาหกรรมใครต่อใครเนี่ยเดือนละ 11,500 ล้านไอ้ 15,000 ล้านครับซึ่งรัฐบาลประชานิยมเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยครับก็อันนี้เดี๋ยวจะพยายามไปปรับมาตรการนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าเราใช้วงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันซึ่งคงไม่ได้บอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครนะครับแต่ว่าเป็นการระดมแลกกันครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้รัฐบาลหาเสียงประชานิยมอะไรก็ฟรีนะฮะอันนั้นไม่ว่ากันครับถ้าคุณเอางบประมาณที่คุณผ่านรัฐสภาเอามาจ่ายค่าไฟฟ้าเขาตอนนี้ผมสอบคุยให้ฟังอย่างเงี้ยประชาชนเนี่ยทุกบ้านเลยครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านไปดูครับค่าไฟท่านขึ้น 30-40% นะฮะผมก็ไปถามเลขาธิการกพ.กกพ.ครับว่าคุณจะเอาเงินอันนี้ไปทำอะไรปีตั้งแสนกว่าล้านประชาชนยังจนนะครับครับผมครับเพราะนั้นอันนี้ความไม่ยุติธรรมของรัฐมีเยอะมากเลยครับนะฮะก็ฝากเรียนอย่างนี้ว่า
ผมยกตัวอย่างให้ฟังน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าเป็นความคิดผิดหรือเปล่าผมก็บอกอันนี้เป็นความคิดของคนรุ่นหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ขุดคลองรังสิตเพื่อเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปซอยเป็นคลอง1คลอง2ถึงคลอง15อะไรเพื่อทำเกษตรแต่วันดีคือดีน้ำนี่มันมามหาศาลท่านอาจจะช่วยตะล่อมมาให้ลงในพื้นที่เพราะว่ามันมีหัวข้อทกภัยด้วยท่านคิดว่าควรทำไงคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าบ้านเมืองยุคหนึ่งความคิดของคนยุคหนึ่งไม่ผิดครับครับฝั่งตะวันตกก็มีการขุดคลองที่ใช้คำว่าคลองมหาสวัสดิ์ไปลงแม่น้ำบางประกงไอ้นั่นก็ฝังเหมือนกันครับครับถ้าคลองในแถวบ้านเราแถวละแวกนี้ท่านเห็นเป็นยังไงบ้างครับที่ไหนครับคืออันนี้ผมถามเวทีรวมๆเลยนะครับคือว่าอย่างช่วงนี้หน้าฝนมาเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งมันก็มีปัญหามาโดยตลอดก็คือน้ำในทะเลสาบแต่มันจะล้นท่วมขึ้นมาถึงบนฝั่งด้วยแล้วบางแห่งนี่ท่วมเป็นเดือนก็นี่ก็มีคนพูดกันซึ่งผมก็ได้ยินมาเยอะว่าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าระบบน้ำจากทะเลสาบกับทะเลนอกเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมันยังระบบน้ำมันเชื่อมกันฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในทะเลสาบสงขลาเรื่องหนึ่งก็คือว่าควรต้องฟื้นฟูคลองเดิมที่มีอยู่เนี่ยไม่ท่านเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งไม่ผิดนะครับครับพลเอกเปรมท่านสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาครับโดยต้องมีกำแพงกั้นทรายและมีเรือขุดลอกรองน้ำซึ่งลึก8เมตรให้เรือต่างประเทศเข้ามาขนถ่ายสินค้าได้ถ้าท่านบอกน้ำมันไหลช้านี่อย่างนี้ก็ต้องไปทุบไอ้กำแพงกั้นน้ำทิ้งสิครับนะเพราะนั้นผมบอกความคิดของคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันพูดกันลำบากครับอาจจะช่วยชี้แนะเลยว่าควรทำไงอ๋อผมเคยเสนอผู้ใหญ่เยอะแล้วครับครับลองเสนอตรงนี้อีกทีนะครับที่เกาะขามเนี่ยครับมีภูเขาอยู่สองสามลูกครับลองเอาเกาะขามเนี่ยทิ้งอ่าวลงทะเลไปแล้วสร้างท่าเรือน้ำลึกแล้วมีถนนสี่เลนสตูลคุณจะไปทำที่ไหนก็ว่าไปครับแล้วดึงทางรถไฟชนะลงมาหาท่าเรือเนี่ย11กิโลท่านหมายถึงท่านเห็นว่าควรจะต้องย้ายไปมีท่าเรือแห่งใหม่ถูกต้องถูกต้องนะครับครับเพราะท่าเรือนี่มันอาจจะขวางทางน้ำเป็นปัญหาอยู่ผมเป็นประชาชนผมไม่มีโครงการมีทุนเข้าไปทำอย่างนี้ครับมันต้องรัฐทำไม่เป็นไรครับท่านเสนอไว้เดี๋ยวก็จะได้ไปทึกตรงนี้ไปครับเพราะนั้นตอนนี้เราต้องยอมรับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่สบายมีอาหารการกินมีอากาศที่ใส่เสื้อตัวเดียวก็ทำงานได้ไม่ต้องใส่โอ้โคตรนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูคลองนะครับไม่ทราบหรือว่าท่านอื่นอาจจะมีความเห็นอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นนี้อ๋อไอ้เรื่องขุดไอ้เรื่องฟื้นฟูคลองเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านเลยผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสงขลาแล้วก็รู้จักรัฐมนตรีปลอดประสบดีนะฮะผมโทรศัพท์ไปบอกรัฐมนตรีครับเฮ้ยอยู่ไปเอาเรือทหารเรือทั้งกองทัพเลยมาผูกไว้ที่สะพานแล้วเอาใบจักรคุยน้ำลงทะเลเพราะจะเอาตามลาดเอียงไม่ได้ถ้ายังไงผมจะได้บันทึกให้มันเข้าประเด็นนิดนึงท่านเห็นด้วยไหมครับการฟื้นฟูคลองอ๋ออันนี้ถ้าจะไปใช้แมคโครขุดมันก็ไม่ได้ครับหมายถึงว่าเวลาเราไปเขียนเราคงไม่สามารถเขียนกฎหมายว่าใช้แมคโครแต่ว่าในหลักเนี่ยว่าถ้าท่านเห็นว่าควรขุดแล้วก็อาจจะฟังความเห็นหลายๆท่านนะครับว่าในฐานะที่อยู่ในรุ่มในข้าหมวดทิ้งพระเนี่ยเห็นอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเห็นด้วยก็เขียนลงไปเอาเรือมันดันเนี่ยครับเห็นด้วยว่าควรฟื้นฟูนะครับคืนฟื้นฟูครับมีท่านใดไม่เห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้ผมอยากจะขอฟังความเห็นที่แตกต่างอยู่บ้างมีไหมครับท่านใดจะเห็นเป็นอื่นหรืออยากจะเสริมเชิญขอไมค์ด้านหน้านิดนึงครับคือเนื่องจากว่าเรามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษดังนั้นท่านอาจจะควบหลายๆประเด็นก็ได้นะครับตามเอกสารท่านเปิดจริงหน้าที่ท่านอยากพูดก็ได้ผมก็อยากพูดประชาชนที่ผมดันนัดดีว่าครับเชิญจริงแล้วเรื่องท่าเผาก่อนยุ่มชนลื้อการดีทั้งเสียนองพูดทะเลืองทะเลทราบเนี่ยมันมีกฎระเบียบอยู่แล้วมันมีกฎหมายอยู่แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการให้ความรู้
แกพวกแกนนำเนี่ยจังจ่องทิ้งเนี่ยเรื่องทุกเรื่องต้องรู้เรื่องทิ้งไปลองต้องรู้ไอ้เจ้าเรื่องผูกกฎหมายผู้ผูกในเพลหรอกแต่เรื่องทิ้งไปลอมเรื่องขยะกันแล้วเนี่ยเราจัดการมันเป็นเผื่อเราไม่น่าจะทิ้งไว้บางครั้งวันนี้เราจะชุ่มกันตอนนี้อีกทีสิบปีตอนเราจะเรียนรู้กันนี้ไม่ใช่วันนี้เราจะทิ้งความรู้แล้วนี่ความรู้แล้วนี่มันน่าจะทู่ชุมชนด้วยไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเราจะพาข้าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการตัวเองเรื่องของการที่ว่าความเข้าใจปลดขณะนี้ตั้งแต่8ถึง11เราเขียนพนาคนเลยเราไปพัฒนาอุตสาหกรรมมันใหญ่โตประเทศเรากำลังจะพังและกำลังจะพังในเรื่องอุตสาหกรรมเราชาวบ้านเราบูทุโรงงานเราจะทำอย่างไรให้คนทำหน้าเนี่ยมันมีความยั่งยืนมันมีอายุที่ยั่งยืนทิ้งสิ่งพลาลานูดเนี่ยถ้าต้องค้าอย่างคิดว่าอาหารโลกสร้างอาหารในมนุษย์ชาติเราต้องสร้างคนให้เข้าใจตัวเองเข้าใจพื้นที่ต่อไปนี้ไม่แน่นะอำเภอดินปลาอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นทวดปามผมว่าหน้าข้าวเราจะมดเราทำหน้าถือสารหน้ากิจนะครับเราอย่างการขุดรอคลองเนี่ยเพื่อนด้วยเรากำลังขุดรอคลองเนี่ยให้น้ำจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นทราบเนี่ยมันมีน้ำเค็มน้ำกร่อยมันมีอยู่ท้องท่ามน้ำตอนนี้น้ำเราหายเราการดูแลได้ทราบเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเราชาวโทษเนี่ยคงรู้ดีว่าผมไม่ก็พูดแต่ผมคิดว่าเราจะรักษาพื้นเพวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยไหวได้อย่างไรเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ใช่อยากจนกับพืชดินปลาแต่คนทำพืชดินปลาอดทนเราอดทนถึงขนาดว่าต้องทรงโลกเรียนโดยมาคนดินปลาโนดเนี่ยดูนะครับเป็นใหญ่เป็นโดมากเพราะความอดทนชีวิตดังเดิมเขาไม่ได้เป็นผู้มาโปรยี่จะเกิดมันดาวใดก็ไม่ว่ามันจะเรียวไหนแต่วิธีเราควรหลักช้าเล็กเรื่องโดยความยั่งยืนเราเห็นแล้วว่าปีนั้นแหละต้มยำกุ้งมันระเบิดขึ้นในเมืองไทยไม่มีอะไรช่วยได้อุตสาหกรรมก็ช่วยไม่ได้เกษตรนะครับควรจะส่งเสริมยังไงครับที่บอกว่าจะให้สามารถทำเกษตรทำอะไรได้ควรจะต้องทำยังไงก็มีกองทุนครับหนึ่งมีกองทุนนะครับพูดว่าทำนาเนี่ยเราละให้ไร่ละ 5,000 ไม่คิดค่าน้ำท่วมประกันราคาข้าวยกเลิกไร่ละ 5,000 ถ้าใครรักษาไอ้พันข้าวอย่างเดิมไม่ได้รัฐต้องดูเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องเน้นเป็นข้าวพันพื้นเมืองข้าวพื้นเมืองแต่ว่าข้าวอะไรก็ได้ไร่ละ 5,000 ไม่ต้องนั่นคือช่วยอันดับแรกก่อนข้าวอะไรก็ได้ก่อนหนึ่งละสองก็คือถ้าเป็นพื้นเมืองด้วยถ้าใครรักษาไอ้ข้าวพื้นดั้งเดิมไม่ได้รัฐกำลังเสริมอีกครั้งหนึ่งให้มีรายได้พอที่จะไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นปาล์มไม่ผมว่าเขาก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ครับเพราะเขามีเงินทุนครับเขามีเงินการสนับสนุนอันนี้เรียกเขากลับคืนจากโรงงานครับแล้วเรื่องของการใช้พวกปุ๋ยล่ะหรือว่าพวกอะไรที่เป็นเคมีเนี่ยเราจะใช้วิธีการเลือกไอ้เกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์เพราะพ่อแม่เราก็ทำมาอย่างนี้ครับเมื่อพ.ศ.50ไอ้เรื่องเกษตรอินทรีย์มันไอ้เกษตรสารเคมีมันเข้ามาในชุมชนด้วยนักเกษตรของอำเภอใช่ไหมมาเร่งผลผลิตเดี๋ยวนี้เร่งผลผลิตอยู่แล้วจะเร่งแล้วเรียกว่าถ้าใครทำดีเนี่ยจะมีกองทุนสนับสนุนให้ใช่แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่หนุนนะ 5,000 ก็ให้เขาทำนาอ๋อถ้าทำนาก็ให้นะครับแต่ถ้าทำอย่างอื่นไม่ให้นะ 5,000 นะครับทำอย่างนี้ผมเรียกว่าการทำนาจะกลับคืนมาอีกครั้งก็จะมีอนาคตดีขึ้นมีอนาคตครับผมครับดีครับขอบคุณครับช่วยเติมหน่อยครับครับจริงๆแล้วเห็นด้วยที่เสนอกองทุนแต่ต้องเป็นการสนับสนุนที่เหมาะสมที่เหมาะสมอาจจะคำนวณต้นทุนที่ให้เกษตรกรอยู่ได้ครับตอนนี้ถ้าเทียบสถิงพระกับละโนดเนี่ยละโนดเขามีนาครัวหนึ่งตั้งหลายหลายไร่ครับแต่พอมาสถิงพระเนี่ยครัวหนึ่งประมาณ3ไร่5ไร่แบบนี้อ๋อขนาดแปลงนาไม่เท่ากันไม่เท่ากันขนาดพื้นที่ก็เล็กลงครับส่วนใหญ่คนละโนดยังมีทำนาคนสถิงพระก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วทิ้งนาไปทำงานโรงงานครับถ้าเราสนับสนุนให้พอชาวนารายย่อยขนาดเล็กอยู่ได้เนี่ย
มันจะทำให้คนฟื้นการทำนาครับจะมีการรักษาที่เราบอกว่าให้เป็นฐานอาหารเนี่ยมันจะเป็นไปได้นั้นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยเรื่องมาตรการทั้ง8มาตรการเนี่ยถ้าดูที่ทำมาเนี่ยมันเห็นด้วยโดยรวมอาจจะเติมบ้างเล็กน้อยครับครับแต่ยังเป็นห่วงเรื่องทำให้มันไปตามมาตรการที่ควรจะเป็นยังห่วงเรื่องเดิมอยู่นะครับเรื่องมาตรการที่ควรจะเป็นเนี่ยอยากครับผมอยากย้ำเสนอว่าการตัดสินใจไม่ว่าไอ้มาตรการใดน่าจะให้มีการตัดสินใจโดยคณะที่มาจากหลายภาคส่วนครับในหลักการนี้ก็คิดว่าก็ไม่มีปัญหาครับก็รับไว้เหมือนกับที่พูดไปตอนต้นส่วนที่สองเนี่ยอยากเสนอต่อว่าการรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการเนี่ยควรจะให้มีหน่วยงานเดียวหน่วยงานเดียวหมายถึงมันจะได้ด่าถูกตอนนี้ชาวบ้านถ้าพอไปพูดกับพัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินบอกเกษตรด้วยพอไปเกษตรเขาบอกสิ่งแวดล้อมด้วยที่รับผิดชอบเนี่ยเลยตำหนิไม่ถูกอยากเปลี่ยนกันตัวนี้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานเดียวหน่วยงานเดียวแล้วหน่วยงานนั้นจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าทำอะไรเข้มไปเดี๋ยวข้างบนสั่งย้ายก็การตัดสินใจเนี่ยมาจากทุกส่วนรับผิดชอบให้เป็นตามการตัดสินใจเนี่ยให้มีหน่วยงานเดียวใช่ครับแต่ว่าผู้บัญชาหน่วยเหนือที่นั่งอยู่กรุงเทพก็อาจจะบอกว่าแหมทำขัดใจย้ายซะเลยดีไหมก็ต้องใช้ถ้าหน่วยนานั้นรับผิดชอบตามมาตรการที่วางร่วมกันเนี่ยถือว่าหน่วยนานั้นไม่มีความผิดเชื่อว่าหลายภาคส่วนเนี่ยช่วยหน่วยงานนั้นได้ถ้าทำตามมติที่เห็นด้วยกันทุกภาคส่วนเนี่ยพูดว่าทำตามมาตรการที่ร่วมกันวางแต่ทำไปตามมาตรการแต่ให้มีหน่วยงานเดียวรับผิดชอบหน่วยงานเดียวนะครับเพื่อได้เห็นภาพแต่องค์ประกอบหน่วยงานได้หน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานใหม่หรือหน่วยงานอะไรอันนี้เสนอต่อว่าอาจจะเป็นเอาหน่วยงานที่มีแล้วแต่แบ่งให้รับผิดชอบเป็นมาตรการไปก็ได้หรือจัดให้มีสถาบันพัฒนารีสอร์ทสถาบันเนี่ยสร้างหน่วยงานใหม่ทำทุกมาตรการผู้อำนวยการสถาบันก็ต้องประเมินนะครับว่าปีหนึ่งถ้าไม่ผ่านปลดเลยนะปลดเลยสถาบันก็แบบถ้าตั้งเป็นสถาบันเนี่ยมันจะเป็นองค์กรเดี่ยวที่รับผิดชอบได้ทุกเรื่องทั้งลุ่มเลยทั้งลุ่มน้ำครับฉะนั้นเกณฑ์ประเมินคือต้องประเมินบ่อยๆทีถ้าเป็นสถาบันเราก็ประเมินรวมได้เพราะสถาบันเดียวที่รับผิดชอบสถาบันนี้ต้องมีใช้คำว่าคณะทำงานกรรมการหรือบอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสถาบันนี้ต้องมาจากทุกภาคส่วนเข้ามามีอันนี้ภาคประชาชนเสนออยากฟังภาคราชการบ้างใครที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือการจัดการองค์กรเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับไม่ทราบทางภาคราชการครับช่วยชี้ช่องหน่อยทำได้ไหมเอาจริงแล้วมันจะแทงซะก่อนหรือเปล่าครับผมไม่ผมอาจจะขอคุยแบบว่าอาจจะไม่ตรงประเด็นที่ถามเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับผมอยู่ภาคราชการแต่ว่าผมก็เป็นคนสงขลานะครับเป็นคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับก็พูดในฐานะว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งในลุ่มน้ำนะครับนะคือก็อยู่สองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินถมดินนะครับนะซึ่งว่าเราดูแล้วนะครับนะถ้ามองแล้วนี่ก็เป็นปัญหามากโดยเฉพาะเกี่ยวกับการระบายน้ำครับหรือว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับนะปัจจุบันเราเห็นว่าการจะถมดินอย่างเช่นในเมืองอันใหญ่นะครับนะมันเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วนะครับเป็นกระทะอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายปีผ่านมานี่ครับมีการขุดดินจากที่สูงนะครับจากภูเขาจากที่สูงนะครับแล้วก็มาถมในกระทะนะครับฉะนั้นไอ้พื้นที่นี้นะครับมันก็เป็นที่รับน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำท่วมอยู่แล้วเราเห็นว่าสถิติของน้ำท่วมนะครับนะระดับมันก็ยกสูงขึ้นมาตลอดนะครับตอนเมืองยังท่วมเลยปี8ปี18ก็ท่วมสูงขึ้นมานะครับปี31ก็แค่อกนะครับปี43ก็มิดหัวนะครับพอปี53ก็ไม่รู้มิดไหนเลยครับนะชั้น2มิดเลยก็ถือว่าอันนี้นะครับเราจากปัญหาที่ว่าเราขุดดินจากที่สูงแล้วก็มาถมนะพื้นที่ที่จะรับน้ำในรอบ
หาดใหญ่ใดนึงด้วยใกล้เคียงนี้ก็หมดไปนะครับมันควรขุดได้ไหมไอ้ภูเขาขุดอะไรมาถมเนี่ยไม่ควรจะขุดนะฮะไม่ควรขุดนะครับผมว่านี่เกี่ยวกับการกฎหมายขุดถมดินนะครับผมว่าน่าจะเท่าที่ผมสอบถามนะครับก็มีเคยมีคนคำตอบผมก็ไม่ทราบในแง่กฎหมายเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าการถมดินนะครับก็คือแค่ว่าไม่กระทบกับพื้นที่ดินข้างเคียงแค่นั้นเองครับการขุดหรือว่าถมนี่ก็เป็นการควบคุมครับแต่ไม่ได้ห้ามควบคุมว่าไม่ได้ห้ามขุดหรือว่าถมนี่ครับนะคือไม่กระทบกับที่ดินข้างเคียงแค่นั้นเนี่ยครับนะแต่ว่าบอกว่าจะไปกีดขวางทางน้ำหรือว่าทำให้เกิดแปลว่าน้ำท่วมอะไรเนี้ยไม่มีในกฎหมายนั้นเลยนะงั้นผมอยากจะเสนอว่าเป็นแค่ควบคุมอยากจะว่าให้ทางรัฐนะครับไปทบทวนเรื่องกฎหมายตรงนี้นะครับว่าเช่นว่าการขุดดินเนี่ยก็ไม่ควรไปขุดที่สูงนะครับนะน่าจะควรกำหนดเขตว่าควรไปขุดดินตรงโน้นตรงนี้นะครับแล้วก็ควรจะไปขุดที่ต่ำนะอย่างหาดใหญ่นะครับถ้าเราเอาดินมาถมเนี่ยถ้าเราไปขุดที่ต่ำนะครับที่ต่ำตรงนั้นนะครับก็เป็นเหมือนก็เป็นแก้มลิงว่าเป็นที่รับน้ำในหน้าฝนเป็นแทนที่กันได้นะครับเราไปขุดที่ต่ำสมมติว่าเราขุดมา 1,000 คิวในที่ต่ำนะครับนะก็มาถมพื้นที่ตรงไหนอีก 1,000 คิวนะครับนะนั้นน้ำที่มานะครับนะมันก็ไอ้ 1,000 คิวนี้นะครับมันเป็นที่ถูกมาถมมันก็ไปทดแทนกันได้พอดีเลยจะเสนอไม่เชิงบูรณาการได้ไหมก็คือว่าจะขุดลอกเลสาบอยู่ตอนนี้ตรงไหนอยากถมก็ไปถมหรือว่าจะไปขุดไอ้ที่ทำเป็นสระหรือว่าเป็นที่สำหรับเป็นแหล่งเก็บน้ำเอาไว้สำหรับการเกษตรเนี่ยใช่ครับก็เอาดินตรงนี้ไปถมที่อื่นอย่าขุดภูเขาคือการที่จะขุดดินนะครับถ้าเราไปขุดที่ถูกมาถมที่ต่ำนี่ครับแน่นอนเลยที่ต่ำมันบันที่เก็บน้ำเนี่ยนะนั้นน้ำมันต้องถ้าเรามาถมจากที่สูงมาถมในที่ต่ำน้ำก็ยกระดับขึ้นทำให้สูงนะครับดังนั้นการถมดินนะครับก็ต้องขุดในที่ต่ำมันน้ำมันทดแทนกันนะฮะนี่ฮะอย่างนี่ผมก็จะอยากเสนอว่ามันรัดน่าจะควรทบทวนในเรื่องก็ที่จริงแล้วในมาตรการนี้เขียนได้ครับคืออย่างนี้ครับมันมีเรียกว่าเป็นช่องไว้เหมือนกันเปิดเอาไว้ว่าถ้ามาตรฐานเดิมเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าตัวนี้ควรจะกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าเก่าเนี่ยก็สามารถเขียนในมาตรการครั้งนี้ได้เช่นกันใช่ฮะอยากเสนอว่าตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องรอรัฐที่ไหนแล้วครับเขียนตรงนี้ได้เลยครับ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 น่าจะบันทึกไปด้วยตรงนี้นะครับผมครับงั้นขอข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวมาข้างหน้าครับเชิญครับส่วนที่สองนะครับก็เห็นว่าก็พูดกับหลายคนว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มีกฎหมายมีประกาศเขตอะไรนี่เยอะแยะหมดนะครับแต่ว่ามาตรการในการอะไรเรียกมาตรการในการที่ว่าจะใช้กฎหมายลงไปจัดการตรงนี้นะครับมันก็ยังหย่อนยานกันอะไรตอนนี้นะฮะนะนี่ผมมีความคิดว่าทางรัฐเนี่ยก็น่าจะเร่งส่งเสริมในเรื่องความรู้ในเรื่องของอนุรักษ์ฟื้นฟูในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะปัจจุบันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในภาคประชาชนบางทีเขาก็นึกไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างนะอย่างเช่นว่าเกิดน้ำท่วมที่ในกรุงเทพในปีนี้เนี่ยนะหรือว่าพื้นที่กลางเกียงเนี่ยเห็นว่าต้องมีการใช้น้ำบักชีวภาพหรือว่าลูกบอมอะไรอย่างนี้นะซึ่งประชาชนทั่วไปบางคนก็ยังไม่ทราบนะในพื้นที่เราก็ยังไม่ทราบนะหรือว่าเกี่ยวกับอนุรักษ์หรือว่าชี้ให้เห็นถึงผลกระทบหรือว่าผลเสียจากการทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับนะบางครั้งชาวบ้านเขาก็ยังเห็นเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องที่ว่าไม่เห็นกับมาถึงเกินตัวอะไรอย่างนี้นะฮะคล้ายๆเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่ทำให้มันมีการกระจายรู้กันให้กระจายรู้กันแล้วก็อาจจะว่าส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมอนุรักษ์อะไรต่างๆนี่นะคือรัฐต้องจริงจังในการที่ว่าจะผลักดันสิ่งต่างๆตรงนี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงจังโดยรูปธรรมคือมันต้องมีเช่นอะไรครับเปิดช่องให้มีทีวีสิ่งแวดล้อมสักช่องไหมหรือมีกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดหรืออำเภอหรือตำบลไหมหรือไงเนี่ยครับคือเด้ออาจจะตั้งเป็นชมรมหรือว่ากองทุนอะไรต่างๆนี้นะคือแต่ว่ารัฐต้องไปส่งเสริมไม่ใช่ว่าต่อให้ภาคเอกชนเขาดำเนินการกันเองเนี่ยคือไม่กระตุ้นนะครับตอนนี้คือพูดได้ก็คือไม่กระตุ้นนะนั้นอยากให้ไปกระตุ้นหรือว่าไปส่งเสริมให้มันต่อเนื่องตรงนี้ครับก็แสดงข้อเห็นอยู่สองเรื่องกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังฮะข้างหลังฮะด้านหลังมีไมค์ตัวเดียวไม่สะดวกนิดหน่อยนะครับขออนุญาตผมดาบตำรวจอดิศรศรีวิไลนะครับเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาผมมาประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับทีนี้เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงประเด็นหลายๆคนเขาตามมาหลายเวทีแล้วนะครับครับผมแต่ว่าผมอยากเสนอความคิดเห็นนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือว่าหัวประมาณต่างๆที่เราทำเนี่ยเหมือนอาจารย์ว่าเมื่อกี้รายการนี้2ล้านกำลังจะหมดแล้วนะครับผมมีปัญหาแล้วก็ไปถามผู้มีอำนาจท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรผม
อย่าเปิดเผยนะครับไม่เป็นไรครับทางราชการท่านท่านที่สะดวกที่พูดท่านพูดได้เลยครับท่านตอบผมว่าคุณอดิศรคุณต้องรู้นะที่นี่คือประเทศไทยยังไงครับนะครับหมายถึงว่ามันอยู่นอกเหนือกฎหมายข้อบังคับที่อาจารย์กำลังจะทำเนี่ยเป็นกฎหมายออกมาบังคับยังไงครับครับผมทั่วไปเลยครับแต่แกบอกว่าที่นี่คือประเทศไทยครับมันอยู่นอกเหนือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับนะครับเพราะนั้น10ปีที่อาจารย์ว่ามันยังไม่เข้าสภายังเป็นไปไม่ได้อีก20ปีเนี่ยงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมครับครับเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเพราะนั้นเราออกมาดีอย่างไรก็ตามตราบใดที่คนเรายังไม่ได้พัฒนาความคิดครับเราต้องมาเริ่มที่การพัฒนาความคิดของคนเช่นว่ากลุ่มของชุมชนองค์กรชุมชนเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะครับครับนี่คือความคิดเริ่มจุดกระแสความคิดผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้รัฐบาลให้ SML มานะครับหมู่บ้านละ4ล้านอ่ะ 400,000 ครับ 500,000 300,000 แล้วแต่จำนวนคนนะครับให้มาตอนนี้ก็ประชุมกันแล้วนะครับแล้วแบ่งกันว่า 30% คณะกรรมการเอาไปอ๋อครับ 3% อำเภอเอามาครับถามว่าประชาชนจะได้อะไรได้ส่วนที่เหลือนะครับนี่คือความคิดนะครับความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็นั่งคิดว่าเขาไปบอกผมนะเพราะผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม่มีตำแหน่งในโครงการนี้ครับครับนะครับทีนี้พอเขามาถามว่าทางอำเภอโทษนะครับตะกายอยู่อำเภอไม่ใช่ผมฟาดปิงนะกรรมการเขาฟาดปิงมาครับนะครับเขาบอกว่าทางอำเภอขอ 3% ก็อยู่ในส่วนที่ต้องบริหารด้วยก็ต้องมีงบประมาณให้เขาครับนะครับครับโอเคครับตามนั้นมีนะครับแต่ผมมันนั่งคิดนะครับผมว่าผมก็56แล้วครับผมนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ที่รับราชการตอนนี้การศึกษาปริญญาโทครับนะครับยังคิดกินเปอร์เซ็นต์ 3% อยู่แล้วประเทศเราจะกว่าใครครับอันนี้เรียนกันตรงๆว่าคือบางเรื่องนะครับครับยกตัวอย่างอะไรก็ได้เอาไปรูปทำเลยโครงการแม่รูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยอย่างที่นักแก้วพูดไม่มีองค์กรไหนจัดการแล้วไม่มีงบประมาณมาช่วยในการจัดการนะครับแล้วมันก็เลยอยู่เงี้ยเคว้งคว้างเนี่ยฉะนั้นมันต้องมีการจัดส่วนให้เขาสามารถไปทำงานได้ด้วยเนื่องเมื่อเอางบตรงๆไม่ได้ก็ต้องมาขอแล้วครับขอกันหน่อยขออนุญาตผมไม่ทราบว่าเข้าใจผิดไหมนะครับครับการศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบรู้สึกจะ80 ล้านเนี่ยนะครับโอ้มากกว่านั้นแล้วครับเยอะมากครับหลายปีที่ผ่านมาที่ผมพอรู้กันนะครับเยอะครับเยอะมากกว่านั้นศึกษามาเยอะแล้วครับใช่ครับแต่มันไม่เป็นรูปมาทำมันไม่มีใครไปทำเลยครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มกลับมาจากพัฒนาคนใกล้ลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยครับให้เขารักติดตานให้เขามีความรักท้องถิ่นของตัวเองครับผมถ้าตราบใดถ้าเราออกมามาตรการแบบพี่แกว่าที่อาจารย์ออกมาแล้วมัน10ปีข้างหน้ามันยังไม่เกิดนะครับนะครับเพราะนั้นมันผมว่านะครับมันเป็นไปได้ยากแต่ในฐานะที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยผมว่าอาจจะลองเสนอได้ครับว่าควรทำไงยากยากแต่ว่ามันต้องมีทางดิครับมีเพราะว่าจริงๆแล้วท้องถิ่นก็มีอำนาจแม้กระทั่งไอ้ตามพรบตัวเนี้ยที่กำลังทำมาตรการเนี่ยจริงๆแล้วท้องถิ่นก็สามารถเป็นผู้ตั้งต้นก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรอสผ.ท้องถิ่นทำก่อนได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์แต่เป็นอย่างเงี้ยผมนิดเดียวแต่ผมพูดแล้วมันไปกระทบหลายหน่วยงานนะครับผมเอาอย่างเงี้ยละกันไปกลางๆก็ได้ครับคือว่าเราแลกเปลี่ยนกันครับผมคือผมนี่เป็นสมาชิกสภาคนหนึ่งแล้วเล่นการเมืองที่ผิดพลาดครับผมจะพูดเสมอว่าเราเล่นการเมืองที่ผิดพลาดโดยเฉพาะคาบสมุทรสติงพระผู้นำนะครับ99%มาจากการเสียตังค์อ๋อ99 99ครับมาจากการเสียตังค์ครับผมครับนะเพราะนั้นพอมันมาตรงนี้แล้วครับที่ผมว่ามันแก้ยากนะเพราะนั้นอย่าลงไปตรงนู้นเลยเราเริ่มใหม่นะครับผมเสนอว่าเริ่มจากให้ความคิดของคนก่อนเริ่มที่ความคิดตราบใดที่เขาไม่มีความคิดรักถิ่นฐานไม่มีความคิดรักหมู่บ้านของตนเองไม่มีจิตอาสาเมื่อนั้นจะพัฒนายากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขออนุญาตมาด้านหน้าก่อนครับพอดีข้างหน้ายกมือก่อนนะครับก็รู้สึกสอดคล้องกับหลายท่านนะครับเรื่องของความรู้เรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการเคลื่อนกระบวนของชุมชนโดยการเคลื่อนให้หลายภาคส่วนไปด้วยกันให้ได้นะครับแล้วการที่จะเคลื่อนอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับในขณะเปลี่ยนทานผมพูดไปพลางๆก่อนนะครับฉ
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันสอดคล้องกันเหมือนกันเมื่อวานเวทีเมื่อวานเนี่ยคือก็ถือว่าอยู่เราไปออกมาตรการบังคับเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าบังคับแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไรเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เหมือนกันและในฐานะท้องถิ่นเองเนี่ยท้องถิ่นบางทีก็มีปัญหาเท่าที่ผมฟังมาหลายนายกเนี่ยนะครับว่าบางทีก็เข้าใจครับว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้าขืนไปทำตามสิ่งที่ควรทำแล้วก็คราวหน้าสงสัยไม่ได้มาแง่แก่เลยอย่างเงี้ยคือผมว่าประชาชนเราก็ต้องมีโอกาสฉะนั้นช่องนี้ผมคิดว่าเราจะหนุนให้ประชาชนเราได้เรียนรู้อย่างไรนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ยังไงทำให้เขาตื่นตัวยังไงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเองก็อาจจะผลักดันเองว่าผู้บริหารที่มาต้องทำเรื่องนี้นะครับผู้บริหารต้องทำถ้าไม่ทำไม่เลือกเนี่ยช่วยเรื่อง 99% นะอันนี้พูดยากเพราะว่าถ้ามีคนรับก็ต้องมีคนให้นะครับถ้าไม่มีใครรับคนให้ก็ไปเกิดเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องของพลเมืองไทยซึ่งคงต้องใช้เวลาพัฒนานะครับเชิญครับคุณบุญเลิศอีกรอบครับครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับที่จริงไม่จะไม่พูดเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้คุ้มกับการเดินทางมาจากทิงม่อนะครับประเด็นแรกนะครับผมชื่นชมนะครับแผนอันนี้นะครับผมคิดว่าซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อแผนแต่ว่าโดยวิธีการดำเนินการเพื่อทำแผนเนี่ยคิดว่าในมุมมองผมนะค่อนข้างดีมากนะครับในแง่ของการจะออกมาตรการทั้งหลายมาตรการอันนี้นะครับเพื่อจะแบ่งลักษณะพื้นที่เฉพาะออกมาเนี่ยแล้วก็ไปสอดรับกับลักษณะภูมินิเวศหรือภูมิสังคมอันนี้นะครับรวมถึงภูมิวัฒนธรรมด้วยนะครับผมตั้งข้อสังเกตอันนี้นิดเดียวนะครับเมื่อแผนมันดีที่ทำมานะครับแต่เป็นห่วงเรื่องเดียวยังย้ำเรื่องเดิมนะครับคือมันไม่น่าจะหยุดที่แผนแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้มีเกียรติท่านเนี่ยบอกว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยระเบียบที่มีมากลับเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการหาผลประโยชน์จากชาวบ้านเช่นบอกว่าการจะทำบ้านสักหลังเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากนายช่างอบต.รูปแบบบ้านต้องเป็นอย่างนี้ห่างแบบนั้นหน้าต่างแบบนี้ความสูงเท่านี้กลับเป็นผลให้คนเหล่านี้หาประโยชน์บนระเบียบแบบนี้จากชาวบ้านปัญหาต่อมาผมคิดว่าดั้งเดิมนะครับคนทั่วไปในคาบสมุทรนี้นะครับก็มีสำนึกสาธารณะอยู่นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นว่าสำนึกสาธารณะแต่ก่อนมันออกมาในรูปแบบไหนสำนึกสาธารณะแต่ก่อนเช่นเขาไม่ลุกที่คลองไม่ถมบ่อจะถูกอุบาทหรือศักดิ์สิทธิ์ก็ตามนะครับอันนี้เขาไม่ทำกันจนกระทั่งกลายเป็นจารีตซึ่งเขาประพฤติปฏิบัติอยู่นะครับไม่รุกที่สาธารณะอันนี้จะชัดเจนมากเขาถือถึงขนาดจะทำให้วงตระกูลเนี่ยไม่ทำกินไม่บังเกิดนะครับเขาจึงกลัวเรื่องสำนึกสาธารณะแบบนี้แต่มันปรากฏผลในลักษณะเป็นจารีตแบบนี้รวมถึงการเข้าไปทำบุญที่วัดนะครับมันเป็นเรื่องของสำนึกสาธารณะที่จะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมรูปแบบของศาลากลางหนก็เป็นรูปธรรมนะครับถ้าบอกว่าคนที่นี่ขาดสำนึกสาธารณะแต่ผมคิดว่าในห่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมในการสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับโดยอาจจะมีโจทย์สำคัญก็คือทำยังไงให้ตัวเองได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นผมยังคิดต่อนะครับว่าผมยังเป็นข้อกังวลนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีช่องทางใดน้อยมากนะครับในแง่ปฏิบัติการในแง่ชุมชนนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจและเห็นว่าแผนมาตรการต่างๆที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นแผนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะนะครับสุดท้ายแล้วถ้ามันครอบคลุมและทำให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมที่สอดรับกับมาตรการอันนี้นะสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็เกิดกับส่วนรวมปัญหาลักษณะแบบนี้มันไปไม่ถึงชาวบ้านนะครับทางสื่อทีวีวิทยุต่างๆโทรทัศน์สื่อสมัยต่างๆวิธีการค้าการขายมันยั่วให้คนเนี่ยคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่มีช่องทางแบบไหนที่บอกปลูกฝังสำนึกสาธารณะให้กับคนลุ่มน้ำในยุคหลังนะครับมันจึงเห็นว่าลุกที่คลองฉากหัวนาเพื่อนนะครับเอาพื้นที่หลวงมาเป็นของตัวเองเนี่ยมันได้ประโยชน์มากและมันเป็นสิ่งที่ควรทำไปแล้วนะครับจากที่เป็นสมบัติสาธารณะเราไปก้าวข่ายไม่ได้แล้วมันเป็นอุบาททำให้วงตระกูลเนี่ยทำกินไม่บังเกิดเนี่ยเขากลัวกันมากรูปแบบนี้ผมก็เลยเป็นห่วงว่าไอ้แผนที่ออกมาเนี่ยดีแต่ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยแผนมันดีทุกอย่างเลยก็บอกคนไทยเนี่ยถ้าจะทำแผนแข่งกันในสู้คนไทยไม่ได้แต่ให้ปฏิบัติเนี่ยเราล้มเหลวทุกเรื่องเลยนะครับฉะนั้นผมก็เป็นห่วงต่อนะครับว่าโครงการนี้ไม่รู้จะได้รับงบประมาณต่อหรือเปล่าหรือผมไม่รู้กระบวนการได้มาใช้งบประมาณแล้วไปรันไอ้แผนเนี่ยให้เกิด
ชาวบ้านเข้าใจว่าการกระทำของท่านเนี่ยมันจะตกผลประโยชน์ต่อลูกหลานหรือสาธารณะเป็นประโยชน์สาธารณะเหมือนกับคนแต่ก่อนเขาไปสร้างหลาไปทำบุญที่วัดเพื่อให้คนทั้งหลายมาใช้ประโยชน์ร่วมกันกลายเป็นสมบัติสาธารณะแบบนี้ซึ่งเขาใฝ่บุญกันมากในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นเนื่องจากวิธีมันเปลี่ยนก็เลยเป็นห่วงว่าแผนเนี่ยมันอาจจะหยุดนิ่งผมเขียนให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าในทางปฏิบัติอาจจะลองเสนอทางออกสมมติว่าผมยกตัวอย่างนี้นะครับอาจจะช่วยดูนิดในความเป็นไปได้เช่นว่าผมว่าหลายท่านก็เห็นไทย PBS นี่ทำเนื้อหาสาระดีแต่ว่าก็คือว่าเป็นทีวีช่องพิเศษสมมติว่าผมยกตัวอย่างเล่นๆถ้าทำคล้ายๆไทย PBS เนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราฉะนั้นเรื่องความรู้เรื่องการขับเคลื่อนกระบวนเรื่องของการที่จะทำอย่างต่อเนื่องให้เกิดการขยับต่อในอนาคตเนี่ยใช้สื่อที่มีพลังอย่างเงี้ยทำได้ไหมนั่นก็คือว่าไม่รู้ว่าจะมีงบมาเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่การสื่อสารกับสังคมการแลกเปลี่ยนกับสังคมในวงกว้างเนี่ยมันควรต้องทำก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นอยากแลกเปลี่ยนแล้วอย่างนี้ครับขออนุญาตอีกนิดนึงคือเนื่องจากว่าเราคงต้องเลิกเที่ยงคราวนี้หลายท่านยังไม่ได้พูดเลยผมอยากจะขออนุญาตงี้ได้ไหมครับคือถ้าพูดกันคนละอาจจะสัก 3-4 นาทีนะครับแต่อยากให้กระจายนะครับอาจจะแบบไมโครโฟนเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียงไปเรื่อยๆ เชิญครับเชิญครับครับผมขออนุญาตเร่งตายนะครับผมจิมันกรุเต้นลงนายกอบต.บ่อแดงนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้ารวมประชุมเรื่องนี้ประมาณ2-3ครั้งนะครับทุกครั้งที่เข้ารวมประชุมเนี่ยผมจะเห็นว่ามีผู้ที่พูดคุยในเรื่องของชายฝั่งทะเลน้อยมากนะครับผมก็เลยได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วและการประชุมวันนี้นะครับความเข้าใจของผมคิดว่าคือมาประชุมเพื่อพิจารณาร่างไม่ทราบผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับเพื่อพิจารณาร่างถึงที่นี่ผมคิดว่าการพิจารณาร่างก็น่าจะพิจารณาไปเป็นเรื่องๆข้อๆนะครับเป็นอย่างจากว่าไล่ๆจานพึ่งเข้าประชุมเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่เปลือยนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับคือเนื่องจากว่าผมอยู่ชายฝั่งอ่าวไทยนะครับและทุกวันนี้ก็เรื่องของการกระโดดชายฝั่งการพังทลายของชายฝั่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับและทิ้งที่สำคัญที่สุดนะครับคือชายฝั่งของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเกี่ยวกับสมุทรสิงห์ปลานะครับคือชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งเป็นหาดทรายที่ยังมีการกัดเซาะยังมีการพังทลายน้อยที่สุดนะครับถ้าท่านทุกท่านรับตานึกภาพนะครับว่าจากสงขลานะครับไปทางด้านใต้นะครับที่ผ้าบ่ออิฐหน้าทับนะครับจะเห็นว่าชายฝั่งคือทุกกระโซแล้วก็พังทลายยังรุนแรงนะครับสาเหตุหนึ่งจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างชายฝั่งมากนะครับเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นสะพานก็ดีจะเป็นเขื่อนก็ดีนะครับถ้าพี่น้องลับตาหนึ่งป่าไปทางด้านเนื้อนะครับจากระโนดไปพวดไส้ไปปักปะนั่งนะครับจะเห็นว่ามีการกระโจนชายฝั่งที่พังและก็รุนแรงมากตัวชายเนื่องมาจากมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ชายฝั่งมากมายนะครับทีนี้กลับมาบ้านเรานะครับบ้านเราจากสิงห์นาคอนจนถึงระโนดนะครับยังมีหาดทรายที่เป็นธรรมชาติที่มีการกระโจนบางก็ถือว่ามันยังไม่รุนแรงนะครับผมก็ได้เสนอในที่ประชุมกลางก่อนๆนะครับว่าครับโดยความที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าการประกาศคิดคุ้มครองเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงไหนนะครับกระซาบาคือมันติดเกณฑ์ชายฝั่งอ่าวไทยเลยลงไปในน้ำประมาณ3กิโลนะครับ3กิโลจริงๆแล้ว3กิโลนั่นก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะครับในการพื้นที่ทำการประมงแต่เนื่องจากว่าเหมือนที่พี่ก็พูดเล็กเดียวว่าคือที่นี่คือประเทศไทยนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายก็ตั้งอยู่เป็นรูปสวยงามนะครับแต่หลักการปฏิบัติแล้วก็เหมือนที่รู้ๆนะครับทีนี้เข้ามาประเด็นชายฝั่งนะครับว่าชายฝั่งเนี่ยคือสิ่งที่ผมเสนอไว้นะครับก็คือให้เข้าไว้บรรจุไว้ถ้าพี่น้องมีเอกสารนะครับมาเปิดเล่มในหน้าที่16นะครับครับผมขึ้นจอไว้เหมือนกันครับบนจอก็นะครับปัญหาในนะครับ
ปัญหาการกระเจาะจ่ายฟังนะครับปัญหาการกระเจาะจ่ายฟังนะครับเนื่องจากว่าจ่ายฟังเนี่ยเป็นเรื่องผมรู้สึกหลักและก็อยากจะปกป้องจ่ายฟังของบรรละวายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฮาดทรายยังเป็นธรรมชาติอยู่มากเพื่อให้ลูกหลานได้เดินเที่ยวชมและก็เดินฮาดทรายจ่ายฟังนะครับถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว้นะครับต่อไปโอกาสข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเป็นฮาดหินนะครับที่มีแต่ทิ้งก่อสร้างจะมีแต่ขั้นกันคลื่นมีแต่กำแพงกันคลื่นนะครับมีแต่เคลื่อนมีแต่สะพานจึงทิ้งก่อสร้างทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุที่มาของการกระเจาะจ่ายควังทั้งสิ้นนะครับโดยสรุปนะครับคือผมอยากจะให้กำหนดในประกาศนะครับว่าคือถ้าหากว่าประกาศเป็นเขตควบคุมคุมกำเนิดสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ปุดถึงนะครับชายพังจะอยู่กับพี่น้องอยู่กับโรงร้านตลอดไปนะครับพอมาได้รายละเอียดในหน้าที่นะครับหน้าที่39นะครับมาตรการจะปกพื้นที่บริเวณที่3นะครับหน้าที่39เขียนว่าข้อหนึ่งห้ามกระทำการลึกประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับมีวงเล็บ3เขียนไว้ว่าการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณพื้นที่ฮาดสั้นทรายเว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับผมติดใจตรงนี้นะครับว่าเว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับที่ผ่านมานะครับหอบประมาณร้อยล้านพันล้านที่ทำให้ใจกว้างเสียหายที่ไปก่อสร้างขั้นกันกลืนนะครับกำแพงกันกลืนเคลื่อนกันกลืนสะพานจ่าเทียบเรือนะครับก็เป็นการก่อสร้างของหน่วยงานราชการทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าในประกาศระบุไว้ปานนี้นะครับผมคิดว่าไม่แตกต่างอะไรไปกับไม่มีประกาศเลยดังนั้นควรเติมว่าควรเติมว่ายังไงครับถ้ามายกเว้นแต่การกระทำข้องสร้างราชการเพื่อประโยชน์ทางศาสนาตรงนี้ผมคิดว่าไม่ควรใช้ไหวครับนะครับคือห้ามหมดเลยครับราชการก็ไม่เกี่ยวละครับผมเพราะว่าคือถ้าว่าพูดถึงก็คือที่นี่ประเทศไทยถ้าหากมีโครงการใหญ่ๆหอบประมาณร้อยล้านพันล้านนะครับแน่นอนที่สุดคือมีเรื่องของผลประโยชน์ครับนะครับแต่พอสร้างแล้วนะครับมีบุคคลบางคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์นะครับพอสร้างแล้วมีปัญหามันข้างหน้านะครับคนที่รับกรรมคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีใครที่สามารถแก้ให้ได้ฉะนั้นตัดเลยนะครับตอนนี้ท่อนท้ายนี่ไม่มีนะครับนอกจากคือก็สร้างต่อไปนะครับแล้วก็ได้จ่ายหอบประมาณต่อไปแล้วก็สร้างกันตลอดจ่ายฟังครับนะครับครับนะครับผมคิดว่าไม่ควรใช้คำนี้ว่าครับหรือถ้าจะใช้นะครับยกเว้นแต่ได้ศึกษาผลกระทบนะครับว่าก็คือก่อนที่จะทำนี่คือได้ศึกษาผลกระทบแล้วว่าถ้าทำตรงนี้ทำกำแพงกันคลื่นทำเคลื่อนกันกลืนทำสะพานทำท่าเทียบเรือเนี่ยถ้าสร้างพันนี้อนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อปีเก้าสี่ปากประชาชนปูดวางให้ประชาชนมีส่วนรวมนะครับศึกษาอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าต้องมีส่วนร่วมนะครับครับเพราะศึกษาจริงๆแล้วก็ศึกษาเหมือนกันแต่ว่าส่วนร่วมขนาดไหนเนี่ยไม่แน่ใจคือไม่ถึงว่าได้รับความยินยอมหรือทำประชาคมของประชาชนของชาวบ้านในพื้นที่ไม่เฉพาะตรงนั้นนะครับเพราะว่าใช่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับสมมติว่าสร้างที่หน้าอำเภอติ่งปลานะครับหาดมหาราชหาดมหาราชนะครับแต่เวลาเจาะมันจะไม่เจาะที่หาดมหาราชมันจะไปเจาะด้านเนื้อหรือว่าด้านใต้ครับขึ้นเหนือนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ในคณะนี้นะครับที่พังทลายเสียหายแล้วก็มีผลกระทบกับชาวบ้านมากที่สุดคือบ้านนาซานหัวไซนะครับผมก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับจ่ายฟังมามากพอสมควรนะครับเพราะบ้านผมอยู่ชายเลนะครับแต่พอไปศึกษาที่บ้านนาซานแล้วปรากฏว่านะครับข้อสร้างขั้นกันกลืนนะครับที่บ้านนาซานสร้างเป็นกำแพงกันกลืนเลยนะครับธรรมชาติต้องกลืนถ้ากระทบกับก้องแข็งนะครับเขาจะจอมมากครับนะครับฉะนั้นก็คือว่าถ้าจะสร้างก็คือว่าต้องมีการศึกษาผลกระทบแล้วต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมคือชุมชน
ครับทั้งทั้งตรงนั้นด้วยแล้วก็ตรงไหนด้วยจะเข้ามาร่วมครับจะมีการกำหนดว่าชุมชนทั้งจังหวัดไหมหรือว่าชุมชนเฉพาะอำเภอนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากสรุปนะครับเผื่อไม่ใช้เวลามากนะครับว่าคือเรื่องของการกระต่อใจฟังนะครับถ้าหากประกาศเทศกลุ่มกล้องเลยครับผมอยากจะว่าคือว่าครั้งก่อนๆที่เคยประชุมนะครับว่าตัวนี้คือเพียงแต่ครอบคลุมไว้กว้างๆหลังจากนี้ไม่ทราบมีรายละเอียดหรือที่เรียกว่ากฎหมายลูกยังมีต่อมาอีกหรือไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีกฎหมายลูกไม่มีแล้วถ้าจะเขียนก็เขียนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคำนี้ที่ว่ายกเว้นเกษตรหน่วยงานราชการเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะใส่ไว้ไม่ควรใส่ไว้นะครับนะครับครับและถ้าเกิดสมมติว่าเกิดจะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งมันควรทำแล้วชุมชนก็เห็นด้วยเนี่ยแต่กฎหมายเขียนปิดไว้ไม่ให้ทำจะทำไงยกเว้นแต่ว่าให้มีความเห็นชอบของชุมชนต้องเขียนว่าเห็นชอบของชุมชนนะครับเรื่องการศึกษาผลกระทบครับนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขออนุญาตเรียงไปเลยได้ไหมครับอ๋อทางนี้ยกไว้หลายทีแล้วหนูขอเสริมนิดค่ะค่ะดิฉันนางสุนีทองแข็งสอปตตำบลชุมชนค่ะที่บางก็พูดอะค่ะคือดิฉันจะพูดซ้ำสักนิดเรื่องชายฝั่งอะค่ะคือเราจะแก้ปัญหาอย่างไรคะย้ายแบบว่าน้ำทะเลมันกัดเซาะเพราะต่อไปมันจะมีผลกระทบมาถึงเนี่ยข้างบนเนี่ยถึงถนนหมดเลยเพราะว่าเห็นไหมที่จังหวัดอะไรที่จังหวัดอะไรคะที่ว่าลื้อบ้านไปทุกวันทุกปีทุกปีแถวปากพนังนี่แหละครับนั่นก็ไปทั้งแถบเลยร้อยกว่าหลังไปเรื่อยเลยแล้วก็บ้านหลังไม่รู้กี่ล้านแต่ว่านี่ชายฝั่งนะคะชายฝั่งทะเลมันก็ต้องมีผลกระทบถึงเนี่ยถนนดำเลยเพราะว่ามันกัดเซาะมาเซาะมามาทุกปีค่ะขณะที่เนี่ยที่ไม่พูดที่อื่นนะคะที่ตำบลบ่อตูดถนนค่ะไม่ใช่อยู่ติดทะเลนะคะถนนที่อยู่ไกลจากทะเลก็ทำถนนหินก้อนรถกระบะเอาไม่อยู่เนี่ยนะเอาทุกไม่ไหวนะพังหมดแล้วไปดูได้เลยค่ะในการเสนอมาตรการเนี่ยเมื่อวานก็มีพูดเรื่องนี้กันนะครับก็เลยเสนอเรื่องของการใช้คือเขาไม่ให้ใช้โครงสร้างแข็งนะโครงสร้างแข็งจะยิ่งกัดซ้อก็เลยเสนอว่าให้มีการปลูกพืชโดยเฉพาะเป็นพืชท้องถิ่นเนี่ยให้คลุมดินเอาไว้อันนี้ไม่ทราบจะอยู่ไหมถ้าปลูกพืชไม่อยู่หรอกค่ะไม่อยู่นะครับทำไงครับต้นใหญ่ก็ไม่อยู่ขนาดที่สงขลานะคะต้นสนยังไปหมดเลยต้นสนไม่ใช่พืชคลุมดินนะครับต้นสนนี่มันพืชแปลกแต่ว่ามันมีรากนะคะมีรากเยอะนะไม่อยู่ครับเพราะว่ารากนิดเดียวมันไม่คลุมมันไม่คลุมแต่มันไม่อยู่หรอกค่ะปลูกต้นไม้อะไรถ้าสังเกตดูจริงๆแล้วข้าวเหมือนทิ้งพระเนี่ยถ้าสมัยโบราณมันมีไอ้พวกไอ้อะไรนะเขาเรียกฮะไอ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรต้นเลยนะอังค่ายนะพวกนี้มันจะเป็นอยู่กับธรรมชาติเนี่ยหนูว่าคือเราจะมาคิดว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรน้ำเสียน้ำอะไรชายทะเลนี่เอาก่อนนะใช่ครับเพราะว่าพอพายุมันมามันจะไปหมดทั้งทะเลนู่นฝ่ายตะวันตกทั้งฝ่ายตะวันออกครับภาคใต้เขาบอกฉะนั้นในเรื่องของการที่บอกว่าไม่ควรไปมีโครงการอะไรไปลงนั่นก็หนึ่งแหละนะครับนั่นคือไม่ทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าในการที่จะดูแลมันเนี่ยที่จะฟื้นฟูมันหรือจะรักษาเยียวยาเนี่ยต้องทำยังไงการใช้พืชคลุมดินการอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้ต้นไม้หรือว่าไม่อยู่หรอกไม่อยู่ใช้อะไรอยู่แล้วครับทั้งนั้นไม่รู้นิดเนี่ยว่าจะมาช่วยกันพูดแล้วก็แก้ไขปัญหาจุดนี้เอางี้ได้ไหมล่ะครับผมขออนุญาตก็คือว่าติดอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวโทรคุยกันเพราะว่ายังมีหลายท่านยังไม่ได้พูดได้ไหมครับก็คือว่าหน่วยงานต้องคิดมาว่าจะให้ชาวบ้านเขาทำยังไงคือตอนนี้เท่าที่คิดได้ก็คือตรงนี้ครับก็เลยที่เรามาเปิดวงคุยกันแต่ว่าวันนี้เราอาจจะหาคำตอบยังไม่ได้ก็ตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเติมนิดเดียวนะครับเดี๋ยวขอหลบกวนเติมเติมนิดเดียวนะครับการดูแลรักษาชายฝั่งนะครับคือชายฝั่งทรายมันเกลื่อนทีได้นะครับไปมาตามกระแสน้ํานะซึ่งมีการกระโจนไปบางแต่หากไม่มีสิ่งก่อสร้างนะครับคือธรรมชาติมันอยู่ได้ไม่รุนแรงนะครับวิธีที่1ก็คือห้ามไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับวิธีที่2ก็คือปลูกพืชรักษาดินรักษาชายฝั่งนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาปลูกพืชนะครับโลกคำหนึ่งถึงน้ำเค็มนะครับพืชที่จะปลูกก็ต้องทนเขาเรียกว่าไอ้น้ำเค็มนะครับพืชบางชนิดเนี่ยลุ่มมาอีกเดียวใบกระหลวงมันแล้วนะครับทีนี้ก็ลองศึกษาเลยว่าพืชที่ปลูกจ่ายทะเลนี่พืชประเภทไหนมั่ง
นะครับผมคิดว่าถ้าทำลายช่องอย่างนี้แล้วก็ถ้าประกาศซักซิดนะครับผมถือว่าดีที่สุดนะครับแต่ผมกลัวว่าคือที่นี่ประเทศไทยนะครับถ้างั้นผมค่อยโทรมาหาเป็นส่วนตัวเพื่อขอทราบว่าควรจะมีพืชประเภทไหนนะครับครับขออนุญาตข้ามฝั่งมาท่านสิริท่านนี้นิดนึงครับเพราะยกหลายทีแล้วยังไม่ได้พูดทีนึงค่ะค่ะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะในส่วนของการนำเสนอวันนี้นะคะจากร่างที่เราพิจารณากันเราต้องการทราบความคิดเห็นของโซนบริเวณโซนที่1กับโซนที่3นี่ใช่มั้ยคะอ๋อไม่เลยครับคือทั้งหมดเลยครับเห็นความเห็นได้หมดเลยครับคือณตอนนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเนี่ยกลุ่มตรงนี้ครับเนี่ยในทางนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้ครับวันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วซึ่งร่างเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเราต้องการอยู่2ส่วนใช่มั้ยคะส่วนที่1ก็คือแผนที่ประกอบว่าเราตกลงมั้ยกับแผนที่ตรงนี้กับสิ่งที่ทางบริษัทนําเสนอมาอีก2ประเด็นที่2ก็คือมาตรการครับตามที่บริษัทได้เสนอไว้ตั้งแต่หน้า30เป็นต้นไปนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้โดยตรงก็คือเป็นบริเวณที่1กับ บริเวณที่3ครับ2กับ4ก็มีด้วยนะคะคแต่ก็คือจะเน้นหลักในมาตรการของบริเวณที่1กับ3เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันในแต่ละประเด็นไหมว่าเราเห็นด้วยไหมกับมาตรการเหล่านี้ที่ทางบริษัทเสนอเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์เสนอแนะเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงแนวคิดที่อยู่ในส่วนนี้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาทำถึง8ครั้งณพื้นที่ตรงนี้เขามาแค่ครั้งเดียวตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน้อยทางบริษัทก็บันทึกเอาไว้เขาอัดเอาไว้จะแก้ไขยังไงคือค่อยคุยกันนอกรอบก็ได้ได้ครับผมขอโยงเข้ามาตรงนี้นิดนึงอย่างนี้นะครับดีนะครับคือตอนนี้เราก็เหลือครึ่งชั่วโมงเองก็เลยอยากจะให้ช่วยกันคือถ้าเห็นด้วยก็อาจจะไม่พูดถึงก็ได้ถ้าไม่เห็นด้วยหรือว่าควรเติมอะไรก็เจาะตรงนั้นเลยก็ได้ครับขออนุญาตครับผมรัชนนท์วันปานปลัดอบต.คลองลีครับผมอยากเสนอความคิดเห็นว่า4มาตรการที่ทางศึกษาแล้วก็ประกาศไว้นะผมอ่านดูคร่าวๆแล้วผมว่าน่าจะดีในน่าจะดีนะครับครับผมคิดว่าทุกคนควรจะให้ความเห็นชอบไปก่อนอยู่แล้วครับแต่ผมอยากให้ทางโครงการวิเคราะห์ปัญหาว่าถ้าเกิดมีการละเมิดมาตรการที่เราออกมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการแก้ปัญหาครับยกตัวอย่างที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาผมจำได้ว่าคงจะไม่นานเท่าไหร่ครับที่เคยมีโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำชาวบ้านเดินกระบวนร้องเรียนแต่พอทางภาคราชการส่งสิ่งแวดล้อมเข้าไปคุยชั่วโมงเดียวเงียบเรื่องเงียบผมคิดว่ามันน่าจะมีองค์กรหลักในการรับผิดชอบในการดูแลลุ่มน้ำทะเลสาบแล้วก็แยกรับผิดชอบตามบริเวณพื้นที่เลยว่าหน่วยงานนี้รับผิดชอบบริเวณพื้นที่เราประกาศไว้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องเกิดปัญหาชาวบ้านไปร้องเรียนได้ที่ใครคือต้องมีคนรับผิดชอบในฐานะอย่างท้องถิ่นเองท่านที่จริงก็ท่านลงมือได้ไม่ใช่เหรออย่างนี้มันคือการผลักภาระอีกแล้วนะครับป้าเข้าหมายถึงว่าคือถ้าคุณประกาศแล้วผลักภาระอบต.จัดการผมบอกว่าก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีครับผมถามว่าท่านเหนือขึ้นไปเนี่ยถ้าชาวบ้านไปหานายกแล้วเนี่ยไม่ได้รับเสียงตอบรับเนี่ยเขาจะมีข้ออะไรข้อที่เหนือขึ้นไปหมายถึงว่าเขาจะมีแนวทางไงว่าไปหาอบต.แล้วไม่ได้ผลไงเขาจะไปหาใครครับเพราะไม่ใช่มันจบที่อบต.นะครับครับอาจจะเป็นคนแรกที่ไปเจอก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างน้อยใน4บริเวณเนี้ยโอเคเอาบอยอบต.ในฐานะเจ้าของพื้นที่โดยตรงใครเกี่ยวข้องตรงไหนดูแลเบื้องต้นแต่ผมถามว่าถ้าเกิดคนนี้ไปหาอบต.แล้วไม่ได้ผลเนี้ยเขาจะไปหาใครอันนี้ถ้าผมลองคือบางทีผมไม่ได้ถามดูว่ามีใครมาจากอำเภอบ้างนะครับคือหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใกล้ท้องถิ่นมากก็คืออำเภอคือก่อนจะไปจังหวัดในอำเภอเลยอยากจะขอความเห็นนิดนึงแล้วนี่ก็คือนั่นคือระบบราชการเดิมๆครับผมถามว่าชาวบ้านรู้ว่านายกเนี่ยใช้ประมงแบบล้างผลาญครับใช้เครื่องประมงที่ชุมชนไม่ยอมรับจำกัดตาวันแล้วก็ไม่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามคือผมคิดว่านะคนดีกับคนไม่ดีคนดียังมีมากกว่าครับแต่คนไม่ดีส่วนนี้ใครจะไปจัดการไปแจ้งประมงบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมไปแจ้งอบต.ดิแล้วอบต.ไปไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปทะเลาะอยู่กับคนชั่วอยู่แค่กลุ่มเล็กน้อยประเด็นได้อยู่นะครับประเด็นว่าใครผมถามว่าเนี่ยมันต้องเขียนแล้วก็มันต้องมีโครงสร้างออกมาว่า
ถ้าระดับนี้ไม่ได้ไปถึงระดับไหนมันต้องมีเป็นชั้นๆในชาวบ้านมีที่คือที่พึ่งพิงได้แต่ว่าถ้าชาวบ้านบอกว่าโรงงานนี้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำไปร้องเรียนหน่วยงานเดิมเสร็จแล้วส่งสิ่งแวดล้อมมาดูคุยชั่วโมงเดียวเรื่องเงียบเงียบครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็คราวหน้าชาวบ้านเขาก็เบื่อครับใช่ถ้าให้เกิดผลทำไงเอาก็ช่วยชี้คุณก็ต้องมีอย่างน้อยก็คือมาตรฐานกลางคือกฎหมายอย่างน้อยเป็นเบื้องต้นมากถ้าเกิดข้อตรงนี้จริงๆพิสูจน์ได้เนี่ยต้องมีมาตรการให้ชาวบ้านเชื่อได้ว่าถ้าโรงงานปฏิบัติผิดจริงผิดตามข้อกำหนดจริงอ่ะต้องปิดอย่างน้อยกี่วันครับเครื่องมือประมงใครจะไปจับถ้าชาวบ้านบอกว่านายกใช้ตะวันเกินตามที่กำหนดใครจะไปใครจะไปคนไปบอกว่าไปเก็บเครื่องมือประมงนี้กลับมาจากนายกครับใครคนกล้าก็ไปเอานั่นแหละสิใครกล้าแล้วผมถามว่าแล้วกฎหมายทุ่งเราออกประกาศดิกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยครับห้ามถมดินสูงเกินกี่เมตรจากระดับดินเดิมก็ถมกันเยอะแยะไปเพราะตอนนี้คนที่ฐานะด้อยกว่าคนที่ฐานะรวยกว่านะข้อจำกัดทางสังคมก็ไม่เท่ากันคนที่รวยกว่าก็มีงบประมาณในการถมสูงได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วไปกระทบกับครัวเรือนข้างเคียงเพราะเขาไม่มีที่ไม่มีดินจะถมเพราะงบประมาณก็น้อยกว่าไงครับแต่กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้คนรวยเอาเปรียบคนจนครับที่จริงก็นี่แหละครับคือประเด็นว่าทำไมต้องเปิดเวทีคุยกันเพราะว่าอย่าไปคิดจินตนาการเอาเองไม่ได้ครับมันต้องมาคุยของจริงไงเพราะวันนี้จากหลายภาคส่วนเลยมาคุยกันเลยของจริงควรทำไงเจอปัญหาสมมติว่าไม่ต้องอะไรมากนักแก้วเดี๋ยวไปเจอตอนนั้นเขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้นักแก้วบอกไอ้นี่ไม่ถูกเรื่องถามว่านักแก้วอยู่ๆไปจับเขาได้ไหมทำไม่ได้ประชาชนธรรมดาที่ผมเสนอคือไม่มีองค์กรหลักองค์กรหลักนะครับตั้งองค์กรหนึ่งใกล้ๆสองอบต.เลยก็ได้ฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะครับว่าต้องมีองค์กรคือมีองค์กรหลักขึ้นมาตั้งองค์กรหนึ่งใกล้ๆสองอบต.มีอำนาจในการดูแลจัดการถึงแม้ล้อมรอบทะเลสาบครับถ้ามีการละเมิดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็หน่วยงานหลักตรงนี้จะลงมาดูแลเป็นที่มาของหน่วยงานมาจากไหนช่วยเติมให้นิดนึงก็ต้องมาผ่านการคัดเลือกระหว่างสองส่วนเนี่ยส่วนพื้นที่กับส่วนระดับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นคนดูแลควบคุมนโยบายครับเพราะคุณต้องให้ประมาณมาถ้าคุณไม่ให้ประมาณมาก็มันตั้งไม่ได้อยู่ดีเรียงเหมือนกันแต่ว่าในระดับเบื้องต้นก็ต้องสอบถามพื้นที่ว่าคุณต้องการขอบเขตงานแค่ไหนครับชาวบ้านจะได้เสนอได้ว่ามันต้องมีว่าควบคุมอาคารเนี่ยอาจจะไปเจอตรงนี้ครับถ้าว่ามีใครสร้างกฎละเมิดข้อกำหนดที่เราประกาศไว้เนี่ยเขาจะไปหาใครได้ที่ไหนครับเพราะอบต.อาจจะแหมรูปหน้าปัดจมูกแต่หน่วยงานนี้เข้ามาช่วยเติมได้นะครับเขาก็เมื่อเรามีมาตรฐานกลางออกมาแล้วอบต.จะได้ไปปฏิบัติตามไงก็คุณมีกฎหมายกลางไหมอบต.ถือไปปฏิบัติตามครับคือหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเป็นคนออกกฎหมายกลางออกมาเลยครับผมครับเพราะเนี่ยอาคารไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่การถมที่ไม่ควรจะสูงเกินเท่าไหร่ท่อริมถนนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เพราะถ้าท่อขนาดท่อริมถนนไม่เท่ากันนะครับการระบายน้ำถ้ามากว้างแล้วมาแคบมากว้างอย่างเนี้ยครับถ้ามันสุดท้ายมันเหลือเท่ากับแคบครับคนที่ถุงกว้างกว่าก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ครับใช่ครับครับขอบคุณครับออขออนุญาตคนที่ยังไม่พูดก่อนได้ไหมครับครับสั้นๆนะครับสั้นๆนิดหนึ่งครับผมครับอยากให้ท่านกลับไปถึงหัวข้อทุกข์กับภัยนะครับทุกข์กับภัยนะครับครับทุกข์กับภัยครับผมอยากจะเรียนถามที่ผมมีความรู้อยู่นะฮะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยโลกร้อนมากนะฮะปีนี้เราเกิดพายุไต้ฝุ่นกี่ลูกนะฮะซึ่งตอนนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยคิดว่าไม่รอดนะฮะขึ้นอยู่กับการจัดการของภาครัฐที่จะทำไงให้ระบายน้ำได้ครับผมเพราะนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เข้าฟิลิปปินส์คนตายไป500กว่าคนครับนะโลกมันร้อนนะครับมันยังเข้ามาเยอะใต้ฝุ่นท่านก็คือว่าควรทำไงครับอันนี้คือผมก็บอกมันต้องจัดการกับระบายน้ำครับการระบายน้ำนะครับครับระบายน้ำตรงไหนอย่างไรครับเท่าที่ผมดูในแผนที่เนี่ยนะฮะตรงตำบลกระแสสินเนี่ยครับก็มีคลองครับผมออกทะเลครับทำไมเราไม่เอาดึงคลองนี้กลับมาระบายน้ำครับลงทะเลจากทะเลสาบนั่นก็คือกลับไปเรื่องฟื้นฟูคลองเพื่อให้น้ำออกทะเลได้นะครับใช่ครับส่วนมันมีคลองหนึ่งตรงวัดขนุนคลองปะโอครับครับในแผนที่เดิมเนี่ย
มันมีคลองไปถึงทะเลครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านออกโฉนดทับคลองหมดแล้วชาวบ้านโทรออกโฉนดไม่ได้ไหนครับหน่วยงานออกโฉนดให้ออกให้ครับครับผมจนกระทั่งไอ้คลองปะโอนี่มันตันนะครับครับก็คงต้องฟื้นฟูที่ผมใช้คำรวมๆฟื้นฟูไม่งั้นได้ไหมครับมันหันกลับไปไหลไปลงคลองอาทิตย์ลงคือที่ออกโฉนดผิดก็อาจจะต้องไปดูที่มันเกิดอะไรขึ้นไปแก้ไขซะผมก็อยากให้ขุดคลองปะโอลงทะเลไปเพื่อระบายน้ำเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่น้ำจะท่วมเนี่ยครับผมเราจะเห็นว่าดูนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีฤดูร้อนครับผมมีแต่ฝนกับหนาวครับนะเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าโลกสังคมมันเปลี่ยนไปครับแม้นกับอเมริกานี่ฝั่งตะวันออกนี่ปียังโดนทอร์นาโดไม่ต่ำกว่าเจ็ดไม่เป็นไรครับอันนั้นก็คือว่าก็ฟื้นฟูครับอันนี้ก็บันทึกไว้แล้วครับผมมีประเด็นอื่นไหมครับเพิ่มเติมซึ่งไอ้คลองปะโอเนี่ยนะครับครับผมเคยไปคุยกับนายกแล้วครับบอกขุดคลองไปลงทะเลได้ไหมคือยังไงผมอยากจะขออนุญาตท่านให้คนที่ยังไม่พูดอีกหลายคนจะได้มีโอกาสนะครับผมครับต้องขออภัยอย่างยิ่งไม่มีอำนาจนะครับแต่ตอนนี้ท่านเสนอมาก็รับไว้แล้วนะครับครับครับขอพอดีเหลือสัก15นาทีก็อยากขออนุญาตครับสวัสดีครับแรงตายนะผมนายกองค์การรถทางตะมอกในทางทิศส่วนจะเลิศก็อยากจะเสริมสารประลัดครองดีสักนิดนะครับในเรื่องการนำเทียเนี่ยบอกเตยทราบของเราเนี่ยกับพุ่มนมนาวิสุทธิ์คือเตยทราบของเราเนี่ยกับเกิดนำเทียลงมาเนี่ยจากโรงงานพอโรงงานเตยทราบเป็นมันมีเป็นร้อยเป็นพันโรงงานซึ่งโลกบริการเตยทราบคือถ้าเรากำจัดเทียไม่ได้เนี่ยผลกระทบของเราจะไม่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับคือเมื่อกี้เตยรับพูดเรื่องโรงงานว่าตรงทิ้นเนี่ยมันมีอำนาจอย่างไรครับธรรมดาตรงทิ้นมีอำนาจกับนะในการดูแลนำโรงงานเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับไม่มีโรงงานอยู่ทราบที่โรงงานจึงการกับบ้านเด็กกองของติมอในทราบจริงจริงกับมีกฎหมายครอบครัวตรงทิ้งชายดาคือพ่อระบอคุณอาคารกับพ่อระบอสาธุแต่นั่นเนี่ยกับกฎหมายของเราเนี่ยมันไม่อำนาจเนี่ยมันไม่ชัดเจนเช่นเนี้ยอาคารมีตัวกองเราแก้ไขประตูใดสาธุเนี่ยไม่ตัวกองหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับแต่ว่ากฎหมายตัวทำกติรถอื่นกฎหมายอุตสาหกรรมเรายังไม่ให้คือตรงทางตรงทิ้นนะครับยังไม่ตัวกระจายมาถึงทิ้นอย่างจริงเพราะฉะนั้นเรื่องจนว่าเรื่องน้ำเทียนะครับกรณีที่โรงงานเนี่ยจะต้องการพร้อมกับโรงงานเนี่ยเวลามาตรวจน้ำเทียนะครับนะเราไม่มีอำนาจเข้าเอาน้ำตรวจไปให้ทางวิศวกรรมน้ำตรวจอย่างแท้จริงโรงงานมักจะใช้แบบนี้ครับมันจะจบคนที่ก็งานกระตาเขาเอาน้ำเขาเองครับน้ำเองเลยไปให้สั่งว่าอะไรทุกข้างตรวจแต่ถึงมาให้เราเต้นพานไอ้เต้นวันนี้นำเข้าพันทุกอย่างแล้วซึ่งที่นำเขาก็ไปเอาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขานำได้ไปตรวจหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปไม่มีอำนาจตรงนั้นไงท่านอ๋อไม่มีในฐานะผู้ที่ดูแลพื้นที่คือโรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดเขาเป็นคนประสานกันเองสมมติว่าท่านเจอวันนี้เจอว่าโรงนี้มีปัญหาแน่ท่านจะขอเข้าไปตรวจเลยเขาไม่ให้ใช่ไหมได้แต่วิธีปฏิบัติวิธีทดสอบเนี่ยเรามีอำนาจไหมมันไม่มีฮะอ๋อไม่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ครับผมแล้วตรงนี้เรากำลังร้องเรียนอยู่ว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยถ้าพูดไปปัญหาปั๊บเนี่ยอุตสาหกรรมว่าอย่างนี้ไม่นายกท่านร้องเรียนมาที่อุตสาหกรรมได้เลยได้เลยนะครับแล้วท่านมาตรวจที่นี่ปฏิบัติจริงมันไม่ได้อะมันไม่ทันการแล้วทางกะใช่เพราะด้านเราไม่มีอาศัยเครื่องมือเขาที่เขาจะมียังไงกับโรงงานมันเห็นคนกำลังลักของเนี่ยไม่ต้องไปมัวไปเดินทางแจ้งหรือว่ากฎหมายความอาญาก็รู้สึกประชาชนมีสิทธิ์จับกลุ่มได้เลยข้อผิดเฉพาะหน้าเนี่ยจับได้นะครับแต่เราเนี่ยไม่มีอันนี้คือเรายังไม่มีนะในฐานะท้องถิ่นเองก็ไม่มีอำนาจกฎหมายมันไม่ถึงขนาดนั้นปัญหาเลยเกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับในท้องที่เราคือผมว่าเมื่อเดือนนี้ท่านประหลัดได้ฟังว่าเมื่อกี้ที่ว่าจะแก้ได้คือแก้มันได้มันไม่ได้นะครับถ้าตามในกฎหมายนี้ไม่อนุญาตให้เราอย่างแท้จริงครับผมเรื่องที่เราป่าจมูกเนี่ยมันไม่มีครับท้องถิ่นไหนบ้างนะครับผู้นำผู้หยาดเนี่ยถ้าต้องการช่วยเหลือชาวบ้านไม่มีชาวบ้านร้องเรียนมาน้ำท่วมน้ำเกลือทุกปีเนี่ยเราต้องทำครับคะแนนเสียงมันต้องชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ดังนั้นตัวนี้ก็คือกระจายอำนาจมายังเลยยังต้องขอให้กระจายอำนาจตรงนี้นะครับครับผมครับใช่ครับเป็นธนบัตรอยากขอความร่วมมือจากสาธารณรัฐสมุทรจีนเลยครับไม่ทันการละการเองในตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้มานะเพราะโรงงานเราก็มี3กิโลที่มีปัญหากับท้องถิ่นในเรื่องน้ำเสียครับผมอยากจะกราบเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าปัญหาตรงนี้ขอบคุณมากครับครับเพื่อความชัดเจนนิดนึงนะแก้วพอดีทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มาด้วยคือถ้ามันเกิดความเข้าใจผิด
ก็จะได้เข้าใจให้ถูกแต่ถ้ามันยังไม่ได้กระจายจริงเนี่ยจะได้มีมาตรการเสนอไปว่าควรจะกระจายมาครับเชิญครับค่ะก็ต้องขอสวัสดีกับทุกคนนะคะในที่ประชุมสำหรับเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราได้กระจายอำนาจไปให้กับเทศบาลนะคะส่วนอบต.เนี่ยก็คงอีกไม่นานนะคะก็จะกระจายอำนาจไปจริงๆเป็นปีนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันไม่คงไม่ทันแล้วค่ะก็คงเลื่อนออกไปปี55จะเป็นทางรัฐมนตรีก็คือต้องผ่านทางรัฐมนตรีค่ะใช่คณะกรรมการกระจายอำนาจอย่างที่แต่อาจจะมี55 56นี่อาจจะมีโอกาสมาแล้วใช่มั้ยครับคือจริงๆที่ได้ข่าวมาตอนแรกเนี่ยว่าสิ้นปีนี้แต่ว่าคงเลื่อนไปเพราะว่าเขาเองประสบเรื่องน้ำท่วมอยู่หัวหมุนอยู่ครับไม่ได้กระจายออกไปนะคะในอนาคตเกี่ยวหน่อยนะคือมันต้องสร้างบุคลากรด้วยก็คือต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยนะคะคือมันก็ต้องมีในส่วนตรงนั้นพอให้อำนาจไปก็ท้องถิ่นก็เคยโวยมาเหมือนกันเทศบาลโวยมาว่าไม่รู้เรื่องไม่ตรวจโรงงานยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องให้ความรู้ไปพร้อมกับต้องเตรียมพร้อมกับบุคลากรด้วยครับแสดงว่าข่าวดีกำลังจะมาถึงแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งนะครับก็มีหลายส่วนเลยทั้งนั้นอ่ะคือมันก็มีหลายส่วนคือกระจายนี่มัน5เรื่องใช่ไหมคะครับ5เรื่องเรื่องการอนุญาตเรื่องการตรวจร้องเรียนอะไรพวกนี้ก็กระจายเป็นบางส่วนไปก่อนอ๋อช่วยเล่ารายละเอียดนิดนึงครับว่ากระจายอะไรก่อนอย่างปัญหากระจายในส่วนของมันมีโรงงานจำพวก1 2แล้วก็3โรงงานเนี่ยจะมี3จำพวกซึ่งบางทีพวกเราอาจจะมีโรงงานก็ได้โรงสีข้าวเนี่ยก็เป็นโรงงานใช่ไหมคะก็บอกถ้าเกิดไปเขียนห้ามทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวโรงสีข้าวเวลาทำนาเสร็จก็ไม่รู้จะดูสีที่ไหนก็มีแรงม้าแค่5แรงม้าก็เป็นโรงงานละเราบอกว่าเราไม่เอาโรงงานแต่ปรากฏว่าโรงสีข้าวของเรานี่ไปเข้าขายเป็นโรงงานด้วยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเรื่องกฎหมายอยู่นะคะโรงสีข้าวหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำกันเนี่ยบางทีทำขนมอย่างเงี้ยเข้าขายโรงงานขึ้นมาแต่ว่าพอกฎหมายบอกว่าห้ามเนี่ยท่านก็ทำกันไม่ได้ละแค่ทำไข่เค็มหรือขนมปั้นคลิปที่จะขายกันวิสาหกิจชุมชนนี่เจ๊งเลยก็ถ้าเกิดห้ามทุกอย่างเนี่ยก็คือเขาก็ทำไม่ได้นะคะทำขนมอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ด้วยก็คือต้องไปดูกันว่าท้ายประกาศเนี่ยต้องยกเว้นบางส่วนนะเรื่องอุตสาหกรรมชุมชนเนี่ยต้องมีถ้าไม่มีนี่เราไม่รู้จะทำอะไรนะคะอย่างเช่นอะไรพวกข้าวที่จะทำอะไรต่อนะสีข้าวหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าลงที่เกี่ยวกับขนมที่เป็นของชื่อเสียงดังๆของสถิงพระเองหรือทำน้ำตาลตะโหนดอะไรพวกนี้ก็คือเราต้องมาดูเป็นอย่างๆไปแค่เอาข้าวมาแค่เอาข้าวมาบรรจุใส่ถุงนี่ก็เข้าขายโรงงานเหมือนกันนะใช่ค่ะก็ในลักษณะเข้าขายโรงงานที่จะมอบให้กับทางท้องถิ่นดูแลนะคะรวมถึงไอ้แนบตารางแนบท้ายประกาศได้ต้องเขียนดีๆค่ะต้องดูดีๆนะคะตรงนี้เพราะว่าเราต้องเว้นอุตสาหกรรมชุมชนของเราไปด้วยนะคะคือเราอยากจะห้ามโรงใหญ่เข้าใจตรงนั้นในส่วนตรงนั้นคือไม่อยากจะให้เกิดมลพิษหรือเกิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเขาก็จำเป็นแต่ว่าต้องควบให้เขามีการควบคุมที่ดีแล้วก็เราสามารถดูแลได้นะคะในส่วนตรงนั้นค่ะครับขอบคุณครับครับครับคืออย่างนี้นะทางฝ่ายรัฐเขามองว่าเราต้องมีบุคลากรทางสาธารณสุขใช่ไหมใช่ครับเท่านิดแต่ครับไม่ใช่นะคะคือมีกระดูกกรรมที่อยากกระจายไปแล้วแต่ทางท้องถิ่นเองอะค่ะที่ไม่เอาตอนนี้เราได้กระจายให้กับทางเทศบาลแล้วก็เทศบาลก็บ่นแล้วก็ทำแบบสอบถามกลับมาว่าเขาไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างแต่เราให้ไปแล้วนะคะสำหรับเทศบาลนี้ให้ไปแล้วในส่วนตรงนั้นกรอบพนักงานองค์กรเนี่ยนะผู้บริหารเนี่ยสามารถตั้งกรอบได้ครับหน้าที่ถ้าปวดแล้วเราไม่มีสาธารณสุขเดี๋ยวเราก็ตั้งกรอบได้ใช่ไหมตอนนี้ท่านอย่าลืมนะครับว่าผู้บริหารต้องจริงเนี่ยเมื่อก่อนน่ะผมเข้าใจนะว่าความรู้ความสามารถมันไม่มีนะแต่บัดนี้ผมถือว่ามันไปกว่าที่คิดแล้วนะครับสามปีที่องค์กรทำมาเนี่ยทุกคนพี่บุญญาก็มีความรู้มีความเข้าใจนะฮะเรื่องจะไม่ว่าเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าส่วนมากก็เมื่อก่อนใช่ฮะปกติเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับมีน้อยคือถ้าท่านเป็นคนไปตอบก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าจากแบบสำรวจทั้งประเทศค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะคือจริงๆก็เราเนี่ยอยากจะให้เต็มที่คือทางอุตสาหกรรมเนี่ยได้เตรียมได้ฝึกอบรมจัดฝึกอบรมเนี่ยเรื่องนี้บ่อยไม่ทราบว่าท่านได้ส่งทางเจ้าพนักงานอะไรไปได้ก็คือเราจัดหลายรอบจนบางแห่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากจะอบรมอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็หนักใจเหมือนกันต้องไปตามมาว่ามาช่วยอบรมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับในอุตสาหกรรมตัวจริงมาตอบให้เลยเนี่ยครับเชิญเดี๋ยวอ๋อนักแก้วก่อนเดี๋ยวขอกดช่องข้างหลังหน่อยครับครับ
เดี๋ยวผมเกรงว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันไปได้โดยพื้นๆครับอยากเสนอเป็นให้การที่เสนอแผนให้มีโครงการนำร่องครับดีครับเช่นการที่บอกว่าสร้างฐานอาหารครับอยากเสนอให้หนุนเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับให้มีกองทุนทำเกษตรอินทรีย์ตำบลละ1ล้านครับเพื่อนำร่องแล้วให้มีที่เราบอกว่าคณะทำงานบูรณาการให้ตำบลนั้นๆตั้งคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วนมาเป็นคณะทำงานยกร่างให้ผมได้ไหมแล้วนี่ผมเขียนมาแล้วแล้วให้มีการประเมินทุกปีครับผลการประเมินให้พาไปสร้างเป็นแผนในการทำงานต่อครับนั้นส่วนที่1มาตรการอีกมาตรการที่2ในเรื่องกัดเซาะชายฝั่งครับกัดเซาะชายฝั่งตอนนี้ทั้งประเทศไทยก็ว่าได้นะสงขลาเนี่ยเหลือแต่สิงหานครกับสทิงพระที่ยังไม่กัดเซาะแล้วยังก่อสร้างไม่มากยังกัดเซาะไม่มากสิพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเหมือนปากพนังแถวนาทับแถวโน้นเราไม่ต้องไปห้ามเขาก่อสร้างต่อให้หยุดก่อสร้างเพื่อนำร่องทดลองธรรมชาติว่าให้มันกัดเซาะโดยธรรมชาติแล้วมันก็ออกธรรมชาติมันเองครับครับเว้นสองอำเภอห้ามก่อสร้างสิ่งกีดขวางริมหาดอ่าวไทยครับครับครับขอบคุณครับขอข้างหลังมันก็ช่องยังไม่ได้อาจจะล่วงเลยไปสัก5นาที10นาทียังไงนะครับขออนุญาตพยายามสรุปนิดนึงครับผมขอต่ออยากเรียนเดียวกับคือทางอุตสาหกรรมนะครับคือจริงๆแล้วผมอยากทราบว่าโรงงานแต่โรงงานนี้ตอนนี้มาสร้างในพื้นที่ไม่ว่าเป็นอำเภอไหนนะกับของจังหวัดสงขลาเนี่ยหรือว่าของปัตตานีก็ไม่ว่าเขาต้องคุยกับอุตสาหกรรมมั้ยครับมีข้อระเบียบข้อตกลงกันมั้ยว่าการที่คุณมาสร้างโรงงานนี้คุณมีระเบียบจัดการบำบัดน้ำเสียแบบไหนมั้ยครับผมเป็นหน้าโรงงานตุกโรงงานตะแหลกนี้ในสงขลาเนี่ยที่ผมทำข้อมูลอยู่กับนะครับมีประมาณ44แต่ตอนนี้มีเกือบ200โรงงานนะครับนี่ยังมีโรงงานใหญ่ๆจะลงอีกในอำเภอละโนดและก็สิงหาคมนะครับไม่ว่าโรงงานแต่ลูกเล็กนะครับจะลงในอำเภอละโนดแล้วก็โรงงานคลังน้ำมันนะครับคลังน้ำมันจะลงในอำเภอสิงหาคมเพราะฉะนั้นผมอยากทราบว่าตอนนี้นะครับโรงงานนี้ระบบในทุนก็ได้หรือว่าอันนี้อันก็ได้ครับเขามีข้อตกลงระหว่างอุตสาหกรรมกับคนที่ว่ามาละเมาหรือในทุนอะไรแบบนี้ครับเขามีการตกลงไหมการจัดการเรื่องนี้นะครับพอผมเป็นน้ำเสียมีกับไม่ปล่อยนะครับทวงหน้าแรงไม่ปล่อยแต่พอดูฝนเนี่ยจะปล่อยน้ำเสียพร้อมกับน้ำฝนลงมาเลยครั้งนี้นะครับที่ว่าเมื่อท่านนายกว่าไปตรวจเราไปตรวจไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมพอเดี๋ยวผมยังคุยต่อนะครับคือจริงๆแล้วผมเรื่องนี้ผมว่าจัดมาไล่เวทีเลยนะครับจัดมาไล่เวทีเลยผมว่าน่าจะเหมือนกับแพทย์ใหม่บอลกล้องแพทย์ปัญหาของงานในทราบนะครับผมว่าอาจจะไปเวทีที่30หรือ25ว่าไปสรุปเอาข้อมูลตรงนั้นแต่ว่าไอ้เป็นข้อมูลมาแล้วเมื่อแพทย์บอลลงนามในทราบมีอายุจะสร้างแต่การตอบไหมไม่เป็นปัญหาอยู่สตาร์ท5เลยนะครับมีอยู่อยู่สตาร์ทก็คืออยู่สตาร์ทที่2นะครับการคุยผู้เราเพื่อจะไปตามรูปแบบของกรมประมงที่สมุนเหลืองปัตตานีมานะครับแต่ว่าอีกที่อยู่ซาดผมว่าไม่ค่อยเป็นรูปธรรมตาวที่ควรนะครับกับผมขอแค่นี้ก่อนครับค่ะก็ของสำหรับโรงงานนะคะกับคลังน้ำมันนี้ก็คนละส่วนกันนะคะคลังน้ำมันอาจจะเป็นขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งกรณีโรงงานเนี่ยตอนนี้เราจะต้องมีการประกาศออกไปคือทางโรงงานเองจะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วก็มีมลพิษอะไรแล้วก็มีการควบคุมยังไงเช่นที่พี่บอกว่ามีน้ำเสียเขาก็ต้องบอกว่าเขามีระบบอะไรเป็นแบบไหนมีอากาศจัดการยังไงในการตอนนี้เวลาขออนุญาตจะต้องมีการเอาประกาศเนี่ยไปติดส่งไปที่ท้องถิ่นนะคะให้รับฟังความคิดเห็นไปติดที่อำเภอด้วยนะคะในส่วนตรงนั้นว่าจะมีอะไรก็คือเป็นคล้ายๆเป็นข้อตกลงแต่ก็คือเป็นส่วนของการอนุญาตว่า เขามีวิธีการที่จะบำบัดแล้วก็ลดมลพิษยังไงอะค่ะเดี๋ยวโดยหลักการโดยหลักการอยู่แล้วครับเชิญครับคือเมื่อไหร่ว่าอาจารย์จัดเตะอำเภอบางยูใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่เรื่องด้วยนะครับคือเนี่ยการเดี๋ยวว่าคนงานอะไรอย่างนี้จะสร้างบ้านนะครับต้องไปซื้อภูเขาซื้อโรงแรมมาจากฟังปัตตานีซึ่งมาทมนี่ครับผมเกี่ยวเรื่องนี้เรื่องอุทกภัยเนี่ยมันจะเข้าด้วยเพราะมาทมอาจจะสูงกว่านุ่นมากเลยครับธรรมดาเลยพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่น้ำค้างอยู่ตลอดแต่พออีสร้างบ้านขึ้นมานี่พอผมก็
ผู้ไปถึงนู่ด้วยนะไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในควบคุมพื้นที่เรื่องฟังในพื้นที่การสร้างบ้านนะครับพอจริงๆแล้วนี่ผมเหลือเรื่องนี้มันก็สว่าประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองนะครับประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองผมว่าใครจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้เลยนะครับไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขอนะแต่ว่ามันต้องมีว่าต้องไปขออนุญาตหน่วยงานไหนกับผมเหลือสว่าไล่ขั้นตอนไปเขาคงไม่ขอหรอกเขาคงไม่ไปดิ้นรนแต่ถ้าไม่ขอไปโรงงานเถื่อนก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็เล่นงานอยู่แล้วอันนี้เขาต้องไปติดตามดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วใช่เลยครับตอนนี้คือวันหนึ่งประมาณที่ลอยเตียวมั่งลูกร่างเตียวพัทลุงอ๋อครับผมพอนี้คือไปขุดภูเขาครับลุมสิรับน้ำได้นะครับแล้วนี่คือผมว่ามันก็มีทางเรื่องอะไรกันนี่คือจริงจริงอะไรผมจะพูดเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณครับแต่ก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับก็เสนอกันว่าน่าจะต้องมีแหล่งลูกรังที่ไม่ใช่ขุดจากภูเขาใช่ไหมครับผมว่าเรื่องนี้มันก็เมื่อวานก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันแม้ว่าบางคนซื้อเขาไว้เพื่อจะขุดลูกรังขายแล้วอาจจะต้องเจ็บปวดบ้างอาจจะต้องไปช่วยเขาอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่ามันแค่บางคนที่ไปซื้อเขาไว้เพื่อจะทำลูกรังก็แค่บางคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์อยู่นะครับคราวนี้มันมีอีกนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเนื่องจากว่าเที่ยงแล้วนะครับคือตอนช่วงบ่ายก็มีเวทีที่โรงพยาบาลระโนดต่อนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยคืออย่างที่เรียนก็คือว่า8เวทีเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าที่เดินสายเนี่ยเพื่อจะทำให้สะดวกในการเข้ามาคุยกันนะครับฉะนั้นถ้ายังรู้สึกบางประเด็นอยากจะคุยต่อไปคุยต่อที่ระโนดได้นะครับแต่ถ้ายังบอกว่ายังไม่เอาก็ยังมีวันจันทร์หน้าวันจันทร์นี่ทั้งเช้าทั้งบ่ายจัดที่วิทยาภูมิปัญญาชุมชนไกลเกินไปวันอังคารท้าวบาทักษิณคดีครับเช้าบ่ายเลยเหมือนกันเอาตรงนั้นเลยคุณบุญเลิศยิ่งสบายเลยตรงนั้นนะครับฉะนั้นเรายังมีอีก6เวทีคราวนี้ก่อนจะจบวันนี้ผมคิดว่ายังมีอีกหลายท่านที่อยากจะพูดซะก่อนเชิญครับอีกสัก5นาที10นาทีขอสั้นๆครับหรือว่าหลังจากนี้เขียนต่ออีกทีก็ได้เขียนได้ครับขออนุญาตตอบแทนเลยเนาะคือจริงๆแล้วเขตอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีครับคือปัจจุบันนี้เราใช้พรบผังเมืองเข้ามาแล้วก็ผังเมืองอย่างที่ว่าเนี่ยผังเมืองในประเทศเราเนี่ยมันยังมีนิดเดียวเองฉะนั้นผังเมืองอย่างสงขลาเนี่ยเราทำผังจังหวัดสงขลาแล้วนะครับแต่เป็นแค่นโยบายก็จะมีอยู่ที่ฉลุงแห่งหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงคือใช้การไม่ได้อีกแห่งนึงเนี่ยก็ไปตั้งไว้ที่แถวจนะซึ่งก็ชาตินี้จะได้เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าถามว่าวันนี้จะมีอุตสาหกรรมตรงไหนที่ทำได้จริงมั่งไม่มีพอไม่มีทำไงครับก็พอไม่มีแต่อุตสาหกรรมต้องเกิดก็เลยเกิดสเปซสปะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้เรายังไม่คุยกันให้ชัดว่าสงขลาต้องมีอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมควรจะเป็นประเภทไหนแล้วต้องจัดการอย่างไรเนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าเราแค่มาเลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างแถวที่ท่าเรือตรงปีนังเห็นไหมครับว่าตะวันนี่อุตสาหกรรมใหญ่นะครับอยู่กับเมืองยังได้เลยอยู่ที่การจัดการหรอกแต่ของเราเนี่ยพอฟังอุตสาหกรรมป๊อปไม่เอาไว้ก่อนละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเจอมาเยอะแล้วเราก็ไม่ไว้ใจแล้วดังนั้นผมว่ามันต้องมีเวทีคุยกันเรื่องนี้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ผมว่ามันคงต้องกำหนดพื้นที่ให้เขาอะนะครับครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราออกกฎหมายตูมวันนี้เนี่ยคือจะไม่ย้อนหลังแต่ว่าการขยายโรงงานเนี่ยก็ขยายไม่ได้ละถ้าจะมีก็คือต้องไปทำในที่ใหม่ได้กำหนดให้ครับมีท่านใดอยากจะลองเติมเรื่องไหนครับเชิญครับครับเชิญครับขอสัก5นาที10นาทีนะครับรบกวนเวลานิดเดียวครับคือนี่คุยกับครั้งกับหรือด้วยกันนะครับว่าคือวันมีพนักงานของพนักงานด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงงานต่างๆนะครับนะเข้าไปเป็นผู้นำในท้องที่นะครับเช่นว่าอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกอบต.เป็นรองนายกอะไรอย่างนี้นะฮะคือไปทำมาอยู่ในโรงงานด้วยแล้วก็มาเป็นทำหน้าที่อย่างนี้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านจะไปร้องเรียนที่ใครอย่างนี้นะในการจัดการยังไงร้องเรียนที่เขาเล่นสองบทนี่นั่นนะครับทีนี้ว่าตรงนี้มันมีกฎหมายเลยบังคับว่า
เจ้าหน้าที่ที่ว่าทำงานโรงงานเนี่ยไม่ควรจะไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ควรจะเป็นสมาชิกอบต.หรือว่ากรรมการบริหารในท้องที่เทศบาลอะไรต่างๆเลยฮะขอบคุณครับก็เขียนได้แต่ว่าเลี่ยงบาลีได้อยู่ดีครับอันนี้พูดตรงไปตรงมานะเพราะว่าบ้านเรามาเลี่ยงได้ไหนๆก็พูดแล้วนะครับผมคือทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะสามารถบังคับได้ไหมว่าไม่ให้โรงงานรับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนะครับผมก็พูดไม่ได้เพราะแถบนี้ผมว่ามีที่เข้าไปทำงานโรงงานโดยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะฮะดังนั้นไม่พูดแต่นี้มันไปเกี่ยวพันกับว่าโรงงานที่ตั้งนั้นที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้เพราะมันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำนะครับที่เราพูดกันถึงผังเมืองพูดถึงผังเมืองมันเมื่อกระทบแหล่งน้ำเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรากำหนดเขตพื้นที่ที่ให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่กระทบกับแหล่งน้ำหรือกระทบกับสิ่งแวดล้อมอื่นได้ไหมซึ่งในขณะนี้ก็ตั้งโรงงานอุตนิคมอุตสาหกรรมอะไรที่ตำบลฉลุงหรืออะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นมีโรงงานอะไรครับเพราะมันไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับทีนี้ก็ถามว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ไปเกี่ยวกับผังเมืองครับนะครับเพราะโรงงานขออนุญาตตรงไหนเขาก็อนุญาตโดยไม่คำนึงว่ามันเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่คือถ้าไม่มีข้อห้ามเขาก็ต้องอนุญาตครับฉะนั้นวันนี้ที่มาคุยกันก็คือว่าถ้าในขอบเขตที่ผมตีเส้นแดงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าในเขตตรงนี้นะไม่เอานะไม่เอาโรงงานประเภทไหนบ้างไม่เอานะหรือประเภทไหนทำได้เนี่ยก็เขียนลงไปเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอุตสาหกรรมจังหวัดก็รับลูกต่อได้ว่าถ้าตัวนี้เขาห้ามก็อย่าไปให้แต่ถ้าวันนี้เราไม่เขียนนะครับเขามีสิทธิ์ให้ครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้โรงงานที่มีอยู่ก็ไม่ตั้งขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดอยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยนะครับผมครับในขณะนี้ตั้งอีกโรงนึงอยู่ฝั่งตรงกันข้ามและก็อยู่ตรงปากคลองปะโอซึ่งมันก็มีสภาพทำให้สิ่งแวดล้อมในคลองปะโอในคลองสะทิงหม้อมันเพิ่มมลพิษมากขึ้นเข้าใจครับก็ไม่มีใครพูดแต่คราวนี้มันอยู่ที่ประเด็นคือว่าไม่มีใครห้ามได้ประเด็นคือว่าเรามีการเขียนห้ามไว้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่มีครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีวันนี้เขียนเลยได้ไหมล่ะครับถ้าวันนี้เราเขียนเลยแล้วบอกว่าต่อไปนี้พอประกาศคุ้มครองออกมาปั๊บถ้าเข้าข่ายนี่คือไม่อนุญาตอีกนิดนึงอาจจะไม่เกี่ยวข้องครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงแหล่งอาหารในพื้นที่ครับนะครับเพื่อให้มีแหล่งอาหารเราไม่ต้องการโรงงานครับแต่ถ้าไปคุยกับชาวบ้านก็อยากมีโรงงานครับเพราะว่าการทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีเงินใช้ได้ตลอดปีครับผมและก็นาก็น้อยเขาต้องการให้ลูกเขาทำงานในโรงงานถ้ายิ่งมีโรงงานเขาก็ยิ่งชอบนี่คือสังคมถูกต้องครับที่เราแก้ไขไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นประนอมได้ไหมล่ะครับประนีประนอมกันเช่นกำหนดเขตโซนนี้เท่านั้นนะอย่าไปเที่ยวสร้างผมกำลังพูดถึงตรงนี้ว่าครับผมโรงงานก็มีโรงงานแต่ควรจะให้อยู่ในเขตหนึ่งเป็นนิคมที่ชลบุรีก็ยังมีนิคมโสเภณีใช่ครับที่อื่นตั้งไม่ได้ถ้าใครจะตั้งซ่องโสเภณีไปตั้งตรงนั้นครับผมแล้วคนก็ไปตรงนั้นถ้าเข้าซอยนั้นก็โอเคครับเขายังทำได้ทีนี้ในเรื่องของโรงงานเนี่ยมันในทิ้งสิงหานครเนี่ยคนก็ต้องการมีเหมือนกันแต่ควรจะหาที่ที่ซึ่งตั้งแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับผมขอบคุณครับครับเชิญครับท่านที่ยังไม่พูดยังไงก็รอบสุดท้ายนะครับเชิญครับครับก็ขอบคุณมากผมจากบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดพอดีนะครับเติร์นพลาดพิงตรงๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับไม่ทราบอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ใกล้กันนะครับก็บริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดก็รับเรียกว่าซื้อกิจการมาจากบริษัทในควาสนาสมัยก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่เดิมนะครับพื้นที่ที่จะสร้างใหม่นั้นเป็นของบริษัทบิติซีฟู้ดมันไม่เกี่ยวกับไทยยูเนียนเลยไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับก็ทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับผมครับผมก็ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กระบวนการควบคุมของกฎหมายหลายกระทรวงหลายฉบับมากนะครับนักอุตสาหกรรมอะไรสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายนะครับผมก็คือยังไงผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานแล้วก็ทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการด้านคุณภาพระบบด้านการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งมันมีลูกค้ามาวันก่อนมาตรวจไอ้บริษัทเราส่งออก 100% นะครับมันมีลูกค้าจากอเมริกาบริษัทหนึ่งคอสโก้มาตรวจที่โรงงานเขาไม่ได้ดูกุ้งสักดวงไม่ดูสินค้าสักดวงมาดูระบบการจัดการเราไม่เป็นไปตามกฎหมายนิดเดียวไม่ซื้อเลย
เขาไม่ดูสินค้าสักนิดนะครับก็จะที่แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าตอนนี้ต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเรื่องซิปเรื่องความปลอดภัยมากเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องทำอย่างไรก็ได้ให้อยู่ร่วมกันได้ทุกคนต้องมีงานทำทุกคนต้องมีเงินทุกคนต้องคือมีเศรษฐกิจมีสังคมมีสิ่งแวดล้อมคือทุกคนต้องเหมือนเราเรียนในโรงเรียนเราต้องเรียนหลายวิชาเราเรียนเลขเรียนภาษาไทยเรียนอุตริเหมือนนี่เหมือนกันนะครับเราต้องอยู่ร่วมให้ได้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอีกข้างในที่สุดท้ายครับขออนุญาตคนยังไม่พูดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเลยเที่ยงไปแล้วครับสั้นๆเลยนะครับสั้นๆเลยพอดีเมื่อกี้คุณลุงนี่พลาดพิงถึงบริษัทที่พูดจะมาสร้างข้ามาไทยอยู่เนี่ยผมอยากจะเชิญคุณลุงหรือใครที่ข้องใจไปดูโรงงานผมที่จนะก็ได้ที่จนะผมเนี่ยไม่มีคลองปล่อยน้ำครับน้ำเสียในโรงงานทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บอยู่ในโรงงานและระเหยไปในอากาศใช้พื้นที่ลำเจ็ดครับผมครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างถ้ายังไงสนใจเดี๋ยวติดต่อกันช่วงนั่งทานข้าวเที่ยงด้วยกันอยากจะเรียนตรงๆผมยกโรงงานมาหาคนนะฮะไม่ได้หวังร่ำรวยหรอกครับอายุ68แล้วแต่ควรจะทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันควรทำแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคุยเลยไม่มีปัญหาหรอกครับครับผมครับด้านน้ำผมไม่มีสิทธิ์ให้ลงคลองโปโอแม้แต่คนมีผมจะสูบน้ำจากคลองโปโอมาใช้ครับนะซึ่งไอ้คลองโปโอเนี่ยผมเคยเสนออบต.ไปรอบแล้วบอกให้ผมให้งบประมาณขุดคลองลงทะเลได้ไหมเพื่อมันเป็นทางระบายน้ำออกไปทางนึงมันไม่ต้องไหลกลับไปทางคลองอาทิตย์มันจะลงทะเลสาบเนี่ยผมกิโลกว่าผมขุดให้ก็ได้ผมออกเงินเองเขาบอกไม่ได้ทำไมไม่ได้เลยครับคือเขาบอกนายกไม่มีสิทธิอนุมัติครับอ๋อรู้สึกผมว่าเราคุยกันในวงนี้น่าจะมีโอกาสแล้วนะเตรียมวงเงินไว้ไม่ผมซื้อที่ลงทะเลไปเลยครับแล้วขุดลงไปเลยครับดีครับครับผมอันนี้ก็เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมทะเลสาบด้วยมากครับจะได้ระบายน้ำครับการควบครับเพราะที่ไทยยูเนี่ยนเนี่ยผมสำรวจมาแล้วปีที่แล้วเนี่ยเคยน้ำควบขึ้นในโรงงานนั้นฉะนั้นการครับฉะนั้นการไปเปิดทางให้ลงทะเลได้ไม่ต้องให้กลับเข้าไปคลองอาทิตย์จะดีที่สุดขอบคุณครับนะครับก็ยังไงในภาคการเคลื่อนไหวตรงนี้ตอนนี้เรียกว่ามีสปอนเซอร์แล้วเพื่อจะฟื้นฟูคลองนะครับไปเดี๋ยวช่วงทานข้าวด้วยกันนั่งคุยกันว่าจะเดินกันยังไงต่อนะครับโอกาสเพียงอย่างนี้แล้วก็มีคนใจบุญนี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับครับผมครับอ๋อ
ม้แต่การที่ท่านบอกว่าท่านยินดีจะซื้อดินนี่ผมว่าเป็นกุศลมหาศาลเลยเพราะว่าถ้าราชการไปเวรคืนแล้วรอไปกว่าจะประกาศออกอะไรต่ออะไรกันขั้นตอนเยอะครับถ้าเราซื้อขุดเลยจบ งั้นขอเชิญปิดท้ายครับเชิญครับปิดท้ายเท่าไหร่ครับครับก็ขออนุญาตเป็นคำถามทุกท่านนะครับผมโครงการนี้นะครับก็ใช้เวลามานานนะครับก็ใช้บอบประมาณก็หลายต่างพวกเราผมเองก็เข้าร่วมประชุมมาหลายครั้งนะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณแล้วก็ที่พวกเรามานั่งเหนื่อยกันอยู่นะครับผมอยากถามคำถามทุกท่านนะครับว่ากว่าจะมาเป็นประกาศเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ใช้งบประมาณมากพอเป็นประกาศแล้วเนี่ยผมอยากถามอาจารย์เจ้าตอบว่าทำปลือให้ประกาศนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณครับครับก็อย่างที่เรียนคือถ้าเราเสนอหนึ่งนะครับเราเสนอมาตรการเข้าไปเช่นจะมีองค์กรมีกระบวนการที่ขับเคลื่อนเนี่ยแล้วถ้าออกมาเป็นอย่างที่เราว่าได้หลังจากประกาศออกมาภายใน120วันเนี่ยจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยต้องทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนื้อหาก็คืออย่างที่ว่าอย่างที่เนื้อแก้วพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเขียนโครงการไว้เลยได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็คือเราสามารถชี้ช่องไว้เลยทำเป็นโครงการนำร่องบรรจุเข้าไปตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยถ้ามีคณะกรรมการจังหวัดเกิดขึ้นต้องไปเคลื่อนงานต่อเนี่ยเราเห็นว่าควรต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะครับผมว่ายกร่างใส่ไปได้แล้วการเคลื่อนมันก็จะเกิดได้คือมันสามารถเสนอได้เลยว่าต้องมีการจัดให้มีเกิดกลุ่มเกิดกรรมการเกิดกองทุนสนับสนุนเกิดอะไรเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นช่องซึ่งมีโอกาสให้เราได้เขียนได้นะครับแล้วอยู่ที่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมต้องไปเจอรัฐกรรมการที่ระดับแห่งชาติเนี่ยผมก็ไปผลักดันตรงนี้ต่อนะครับแล้วผมเข้าใจว่านะครับทางสภ.เองก็ทำเรื่องนี้มานานสภ.เองก็คงเบื่อเหมือนกันแหละนะครับพูดกันจะคนด่ากันเต็มเลยเหมือนกันมันไม่กระดุกกระดิกก็คงเชื่อว่าเขาน่าจะช่วยกันผลักดันอีกแรงนึงถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็น่าจะนะครับอันนี้เป็นโอกาสเท่านั้นเองเพราะทั้งหมดก็คือขึ้นอยู่ข้างบนอีกทีนึงครับครับครับก็กลไกที่ว่านี่แหละครับคือถ้าเราพยายามให้การจัดการเรื่องของอำนาจมันลงมาอยู่ในมือที่พวกเราสามารถช่วยกันดูแลได้เนี่ยนะครับหน่วยงานมาทำงานร่วมกันในพื้นที่แต่พื้นที่เป็นตัวตั้งก็เชื่อว่าน่าจะเกิดได้เพราะอย่างอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเราต้องทำตามสายบังคับบัญชาถูกไหมครับปีนี้กรมนี้กระทรวงนี้เขามีงบประมาณมาก็ทำได้ถ้าเขาไม่ตั้งงบก็ทำไม่ได้อีกแต่ถ้าเราเอาใหม่เปิดเกมใหม่ก็คือว่าขอให้เริ่มจากตรงนี้พื้นที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยนะครับแล้วมาทำงานด้วยกันถ้าอย่างเงี้ยโอกาสสำเร็จก็มีผมคิดว่านะครับหลายๆอย่างที่ได้ฟังมาผมจะพยายามไปผลักดันต่อให้ได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้ายกตัวอย่างรูปธรรมนิดนึงขอ2นาทีเมื่อตอนเปิดเวทีกลุ่มย่อยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำเดือนไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยทางสภ.ก็เดินสายประชุมหลายหน่วยงานนะครับผมได้เจอกับกำนันที่ควนโสเขาชวนผมว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จไปกับเขาหน่อยนึงก็ไปดูกันตรงควนโสเนี่ยมันเป็นคลองใช่ไหมครับตอนนั้นไม่ใช่เป็นทะเลแต่เป็นคลองเขาบอกว่าเรื่องนี้พูดกันมา3ปีแล้วเรื่องขุดลอกไม่ขุดสักทีก็บอกว่าผมช่วยอะไรได้ไหมผมก็เลยไปดูพอไปดูเสร็จก็คุยทางสภ.ครับสภ.ก็เลยเชิญเลยบอกถ้างั้นกำลังเดินสายประชุมเรื่องแผนงบประมาณพอดีก็มาคุยกันเลยพอคุยปั๊บหลังจากนั้นแค่อาทิตย์เดียวครับจู่เข้าแผนไปเลยนี่คือรูปธรรมที่เกิดทันทีแต่ว่าถ้าให้สภ.มาเดินงานเองทั้งหมดเนี่ยบางทีไปไม่ถึงผมว่าบางทีการหาจังหวะหรือหาช่องที่จะใส่ไปให้ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่เรานะครับ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 อันนั้นก็เห็นด้วยแหละครับเห็นด้วยแต่ว่าณวันนี้นาทีนี้เนี่ยคือถ้าเรายังไม่มีข้อกำหนดหรือไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราไปคุยเขาก็อยู่ที่ความเมตตาเขาว่าจะให้หรือไม่แต่ถ้าเรายกร่างขึ้นไปแล้วเสนอเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยถึงขั้นตอนต่างๆนะครับม
มันก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่จะทำได้ดังนั้นอยากจะให้กำลังใจว่าคือผมก็อยู่ในพื้นที่ด้วยผมก็เดือดร้อนด้วยแหละก็คืออยากให้กำลังใจว่าช่องมันเปิดอยู่นะครับวันนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าอะไรที่ควรจะทำก็กรุณาเลยนะครับช่วยกันเขียนช่วยกันเขียนแล้วก็ผมยินดีจะรับไปนะครับผมฝากเบอร์ไว้นิดนึงเบอร์โทรศัพท์ผมถ้ายังไงจะประสานงานนะครับเบอร์081ครับ081นะครับแล้วก็276 3107นะครับ0812763107ครับคือถ้ายังไงรบกวนถ้าท่านอาจจะมีอะไรชัดเจนแล้วก็เขียนมาเลยก็ได้ว่าอยากให้ทำอะไรยังไงบ้างหรือโครงการเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วใส่ช่องนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็ไปเจรจาข้างบนอีกทีนึงครับแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้ายังรู้สึกว่ายังมีเวลานะครับตอนบ่ายที่โรงพยาบาลระโนดเชิญนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็วันจันทร์ที่วิทยาภูมิปัญญาชุมชนวันอังคารที่สถาบันสิ่งคดีศึกษาครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็เชิญทานอาหารเที่ยงด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับในเรื่อง